สวัสดีครับมาพบกับเราอีกครั้งครับกับวิจารณ์แหลกครับคลิปนี้ครับก็เป็นคลิปเล่าเรื่องชูเฉียวจอมใจจลาจลในซีซั่นที่2ครับหลังจากที่ชูเฉียวและจูเกอเย่ได้ตกลงไปในทาน้ำแข็งแล้วชูเฉียวก็ได้ถูกเชือกคล้องเอาไว้แล้วจากนั้นนางก็ได้ชักมีดสั้นออกมาเพื่อที่จะตัดเชือกออกแต่แล้วจูเกอเย่ก็ได้แย่งมีดของนางไปแล้วจากนั้นจูเกอเย่ก็ได้เขียนอักษรบนมือของชูเฉียวและอักษรนั้นก็คือคำว่าอยู่ต่อไปส่วนชูเฉียวก็ได้พึมพำแบบไร้เสียงว่าอยู่กับข้าส่วนจูเกอเย่ได้สายหน้าแล้วก็เขียนอีกครั้งว่าอยู่ต่อไปส่วนชูเฉียวก็พร่ำคำเดิมว่าอยู่กับข้าแล้วจากนั้นชั่ววูบชูเฉียวก็ถูกดึงจนโผล่พ้นน้ำและในตอนนี้เย็นสินได้มาถึงที่ข้างกายนางแล้วแต่นางก็ได้ผลักสายเย็นสินไปแล้วก็วิ่งไปที่โพน้ำแข็งอีกครั้งเพื่อต้องการตามหาจูเก๋เย่ส่วนเย็นสินก็ได้วิ่งตามไปเย็นสินได้รวบตัวชูเฉียวเอาไว้ส่วนชูเฉียวก็อยู่ห่างจากโพน้ำแข็งไม่ถึง5ก้าวและสุดท้ายชูเฉียวได้คุกเข่าลงแล้วก็กล่าวว่าออกมาสิท่านออกมาพอกล่าวจบชูเฉียวก็ได้กระอักเลือดออกมาแล้วเลือดก็พุ่งใส่แขนเย็นสินชูเฉียวได้ฟุบร่างลงอย่างสิ้นหวังส่วนเย็นสินก็ได้กล่าวว่าอาชูเย็นสินกระซิบที่ริมหูของชูเฉียวส่วนชูเฉียวก็จ้องมองเย็นสินด้วยความแข็งก้าวและแววตานี้ก็ประกอบด้วยความโกรธแค้นเกลียดชังผิดหวังแล้วก็เสียใจชูเฉียวจ้องมองเย็นสินจนน้ำตาไหลพรากออกมาเย็นสินได้คลายมือจากชูเฉียวช้าๆแล้วจากนั้นก็ก้มมองดูนางด้วยความเงียบๆส่วนชูเฉียวในตอนนี้ก็นึกถึงคำว่าอยู่ต่อไปของจูเก๋เย่แล้วนางก็ได้หลับตาลงพร้อมนึกคุ้นคิดถึงห้วงแห่งความตายชูเฉียวได้เข้าสู่ความมืดมนโดยไร้ขอบเขตแล้วก็เพียงหวังว่าให้เป็นภาพฝันฉากหนึ่งโดยที่จะได้ตื่นขึ้นมาอีกเลยชูเฉียวแม้หลับตาแต่แท้จริงแล้วชูเฉียวนั้นรู้สึกตัวอยู่ตลอดแต่ชูเฉียวก็ไม่อยากลืมตาเท่านั้นชูเฉียวจมอยู่ในห้องนิทราเลื่อนลอยแล้วก็ฝันซ้ำไปซ้ำมาและนี่เป็นครั้งแรกที่ชูเฉียวอ่อนแอที่สุดและชูเฉียวก็อ่อนล้าจนไม่อยากตื่นขึ้นมาอีกเนื่องเพราะชีวิตนี้ไม่มีอะไรให้อะไรอาวรอีกแล้วฝันนิทราและอุดมการทั้งหลายที่ชูเฉียวเคยยึดมั่นอย่างแรงกล้าก็ได้ถูกทุบทำลายจนแหลกละเอียดแล้วกระทั่งคิดก็ไม่อยากจะคิดชูเฉียวไม่กล้าลืมตาเพื่อเผชิญหน้ากับความจริงนางปฏิเสธอาหารปฏิเสธยาและปฏิเสธน้ำแต่แล้วก็มีเสียงเอะอะดังขึ้นเป็นเสียงตะโกนด่าทอและวาจาสาปแช่งนับไม่ถ้วนแต่ประโยคเหล่านี้ก็ทิ่มแทงใจชูเฉียวไปอย่างมากและชูเฉียวก็คุ้นกับซุ้มเสียงนี้เหลือเกินและซุ้มเสียงนี้เป็นพ่อบ้านหนุ่มที่ไม่เป็นวรยุทธ์แต่ก็มีบาดแผลเต็มตัวส่วนแขนข้างหนึ่งของเขาก็ได้ถูกตัดออกแต่คนผู้นี้ก็ยังกล้าบุกเข้ามาพร้อมทั้งด่ากราดแล้วก็ต่อสู้กับทหารองคลักษ์ไปด้วยแต่ทหารองคลักษ์ก็ไม่ได้ลงมือโหดเหี้ยมเพียงแค่ขัดขวางพ่อบ้านหนุ่มไว้เท่านั้นพ่อบ้านหนุ่มได้ถูกผลักจนล้มแต่ก็ด่าทอไปว่านางหญิงใจสุนัขจอมในละคุณและพ่อบ้านหนุ่มคนนี้ก็คือจูเฉิงที่มีบาดแผลเต็มตัวแล้วจากนั้นหลีลิ่วก็ได้กอดจูเฉียวเอาไว้พร้อมนักใช้มือปิดตาของนางแต่ชูเฉียวกลับยืดตัวตรงขึ้นแล้วก็มองดูจูเฉิงที่พยายามลุกขึ้นหลายครั้งแล้วชูเฉียวก็ได้เอ่ยเบาๆว่าหยุดมือพอชูเฉียวกล่าวจบก็ได้ผลักลี่ริ้วออกแล้วจากนั้นก็วิ่งไปหาทหารองคลักษ์แล้วก็กล่าวว่าหยุดมือให้หมดทุกคนแต่จูเฉิงก็ได้ตะโกนว่าข้าจะฆ่าเจ้าจูเฉิงเตรียมใช้ดาบฟันใส่ชูเฉียวส่วนชูเฉียวก็ยืนนิ่งเพื่อรอรับดาบแต่แล้วขณะที่จูเฉิงกำลังจะลงมือก็ได้ถูกธนูดอกหนึ่งยิงใส่ธนูดอกนี้ยิงตัดขั้วหัวใจของจูเฉิงจูเฉิงได้ล้มลงกับพื้นส่วนชูเฉียวก็เข้าไปประคองแต่จูเฉิงก่อนตายก็ได้พ่นเลือดใส่หน้าจูเฉียวแล้วก็กล่าวว่านางหญิงสารเลวพอกล่าวจบจูเฉิงก็ได้ตายคาที่ส่วนชูเฉียวได้เงยหน้าขึ้นอย่างช้าๆแต่กลับเห็นใบหน้าของเย็นสินเย็นสินได้วางธนูลงแล้วก็เดินตรงเข้ามาหาจูเฉียวจากนั้นเย็นสินก็ได้กล่าวว่าข้าประกาศไปทั่วล่าบอกว่าจะวางแผนล่อจูเก๋เย่มาติดกับและเป็นคนสังหารจูเก๋เยส่วนคนผู้นี้ได้ติดตามจูเกเย่มาถึงเย็นเปยดังนั้นคนผู้นี้จึงได้มาเร็วกว่าคนอื่นข้าคาดว่าอีกไม่กี่วันมือสังหารของตระกูลจูเก๋ก็คงทยอยมาแล้วแต่ข้าก็จัดคนคุ้มกันเจ้าแล้วเจ้าไม่ต้องวิตกกังวลไปจูเฉียวได้มองดูเย็นสินแต่ว่าเวลานี้แม้กระทั่งชื่อแท้ของเย็นสินนางก็ยังนึกไม่ออกจูเฉียวได้พยายามนึกแต่ก็ปวดศีรษะอย่างรุนแรงแล้วจากนั้นทหารองคลักษ์ได้ลากศพจูเฉิงออกไปส่วนเย็นสินก็ได้พาคนจับไปอย่างรวดเร็วและทั่วทั้งบริเวณก็เงียบสงบแล้วก็มีแต่บ่าวไพร่ที่ทำความสะอาดอยู่และในตอนนี้ก็ไม่มีใครกล้าเข้ามามีเพียงแค่ซิลลี่เท่านั้นที่เดินมาดึงชายเสื้อของชูเฉียวแล้วก็เรียกเบาๆว่าแม่นางแต่แล้วภายนอกก็ได้เกิดเสียงดังขึ้นมาอีกครั้งอาจิงตะคอกทหารองคลักษ์ที่ขวางหน้าอยู่ในตอนนั้นและจากนั้นอาจิงก็ได้เดินมาหาชูเฉียวแต่เมื่อเห็นสภาพของชูเฉียวแล้วอาจิงก็รู้สึกแสบเคืองจมูกอาจิงได้แบกชูเฉียวเข้าห้องไปโดยที่ไม่สนใจผู้คนรอบข้างแม้อากาศจะหนาวไปอย่างมากแต่ชูเฉียวกลับสวมใส่เสื้อผ้าชั้นเดียวแล้วสักครู่บรรดาหญิงรับใช้ก็ได้กูเข้ามา
พื่อถูมือให้ชูเฉียวอย่างโดนลานแต่ชูเฉียวกลับนิ่งเงียบโดยปล่อยให้ผู้คนทำตามอำเภอใจราวกับว่าตัวนางได้ตายไปแล้วและจากนั้นอาจิงก็ได้กล่าวว่าแม่นางถ้าจะทำเช่นนี้อาจิงนั้นตาแดงแล้วก็กล่าวอีกว่าไม่อาจตำหนิฝ่าบาททุกอย่างล้วนเป็นเจ้าคนถอยเฉินหยวนที่คอยยุยงเป่าหูฝ่าบาทแม่นางท่านต้องอดทนเอาไว้ส่วนชูเฉียวพอฟังก็มองดูอาจิงด้วยความสงสัยแล้วจากนั้นนางก็ได้กล่าวว่าเพื่อเซลล์เล่าเสียงของชูเฉียวนั้นแหบพายิ่งส่วนอาจิงก็คล้ายฟังไม่เข้าใจจึงย้อนถามว่าแม่นางว่าอะไรแล้วจากนั้นชูเฉียวก็ได้กล่าวถามว่าเพื่อเซลล์และผู้ทหารซิวลี่พวกเขาเป็นอย่างไรบ้างเกิดเรื่องหรือไม่อาจิงพอฟังก็ได้ตอบทันทีว่าไม่มีขอรับพวกเขาไม่เป็นอะไรตอนนี้อยู่ในค่ายเห็นว่าอยากมาเยี่ยมท่านแต่แม่นางพักรักษาตัวอยู่แล้วฟาบาทก็ไม่อนุญาตให้ใครมารบกวนชูเฉียวได้พกศีรษะรับแล้วก็กล่าวถามอีกว่าคนของจูเกย์เย่ล้วนตายหมดส่วนอาจูพอฟังก็ได้ตอบว่าตายหมดขอรับและส่วนใหญ่ก็ถูกงมขึ้นมาแล้วบางศพที่จมลึกเกินไปก็งมไม่เจอแต่คิดว่าคงไม่รอดแน่ชูเฉียวพอฟังก็ได้กล่าวอีกว่าแล้วจูเกย์เย่เล่าอาจิงพอฟังก็ได้ตอบว่างมได้ขอรับแม่ทัพเย่นำส่งตาเซียและเจ้าเชิร์ก็ได้มารับด้วยตัวเองเพราะศพอยู่ครบทุกส่วนส่วนพวกเราได้เรียกร้องค่าถ่ายจากตระกูลจูเก๋จำนวนร้อยหมื่นตำลึงชูเฉียวพอฟังก็นิ่งเงียบแล้วก็พงกศีรษะรับส่วนอาจิงก็ได้กล่าวสืบต่อว่าแม่นางท่านวางใจไม่มีใครทำลายศพของจูเก๋เย่ตอนที่ส่งกลับไปศพยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์และฟาบาก็ได้เตรียมโลงอย่างดีคำพูดที่พอกล่าวออกไปชูเฉียวก็ได้กล่าวว่าคนก็ตายแล้วยังเอาโลงศพไปทำอะไรเมื่อกล่าวจบชูเฉียวก็ได้ยืนขึ้นแล้วก็เดินเซมาที่โต๊ะหนังสือแล้วก็หยิบกระดาษผู้กันคล้ายต้องการเขียนอะไรบางอย่างลีลิวเมื่อเห็นดังนั้นจึงได้กล่าวว่าบ่าวฝนหมึกให้เจ้าค่ะลีลิวรีบฝนหมึกให้ชูเฉียวแต่แล้วก็มีลมพัดเข้ามาลีลิวจึงได้สั่งสาวใช้คนอื่นว่าปิดประตูเร็วเข้าชูเฉียวเมื่อเขียนจดหมายเสร็จแล้วก็ได้ยินจดหมายให้อาจิงแล้วจากนั้นก็ได้กล่าวว่ารบกวนท่านนำจดหมายนี้ให้เฮอร์เซียวให้เฮอร์เซียวทำตามที่เขียนไว้ในนั้นต้องสกัดกั้นมือสังหารขอตระกูลจูเก๋และอย่าให้เข้าเย็นเปิดได้อาจิงได้รับจดหมายด้วยสีหน้ามึนงงส่วนชูเฉียวก็ได้เขียนจดหมายอีกหนึ่งฉบับแล้วก็กล่าวว่าฉบับนี้ส่งให้ท่านอูแล้วก็บอกท่านอูว่าพละกำลังของคนผู้หนึ่งนั้นมีขีดจำกัดวิธีบรรลุอุดมการณ์กลับมีด้วยกันหลายวิธีข้าได้เพาะต้นกาที่สร้างเจริญแล้วตอนนี้ขอมอบที่นั่นให้ท่านอูดูแลเมื่อเขียนจดหมายไป2ฉบับแล้วชูเฉียวก็ได้เขียนจดหมายเพิ่มอีกฉบับนึงแล้วชูเฉียวก็ได้กล่าวว่าฉบับนี้มอบให้หวนหวนบอกนางว่าขอฝากทุกอย่างกับนางด้วยส่วนอาจิงพอฟังรู้สึกถึงลางสังหรณ์บางอย่างจึงถามด้วยความตื่นตระหนกว่าแม่นางท่านมิได้คิดสั้นกระมังชูเฉียวพอฟังก็ได้มองดูอาจิงแต่อาจิงก็กลับรู้สึกว่ามีบางอย่างที่แปลกไปเมื่อก่อนชูเฉียวไม่เยือกเย็นแต่ทุกครั้งที่มองอาจิงก็สัมผัสได้ถึงความรู้สึกสุขหรือทุกข์แต่บัดนี้แม่นางมองดูอาจิงแต่อาจิงกลับสัมผัสได้เพียงความว่างเปล่าแล้วก็ความเลื่อนลอยที่ไปไกลสุดขอบฟ้าและชูเฉียวก็ได้กล่าวว่าไม่หรอกแล้วจากนั้นชูเฉียวก็ได้สั่งลิวว่าข้าหิวแล้วยกอาหารมาเถอะลิวพอฟังก็ตะลึงอยู่กับที่แล้วก็ไปจัดเตรียมอาหารมาหลังจากจัดเตรียมอาหารเสร็จแล้วลิวก็ได้กล่าวว่าจานนี้ฟาบาทให้เขาส่งมาเจ้าค่ะแม่นางเพิ่งฟื้นไข้กินสิ่งนี้มีประโยชน์ต่อร่างกายส่วนจานนี้ท่านหมออีบอกว่าช่วยให้เจริญอาหารส่วนน้ำแกงไก่นี่บ่าวตุนเองกับมือเชิญแม่นางลองชิมดูเถอะและจากนั้นชูเฉียวก็ได้กินข้าวอย่างเต็มที่นางกินอย่างมูมามจนลิวลีนั้นตกใจทนไม่ไหวจึงดึงแขนชูเฉียวไว้แล้วก็กล่าวว่าแม่นางท่านไม่สบายใจก็ลองให้ออกมาเถอะเจ้าค่ะอย่าได้อัดอั้นไว้เช่นนี้ส่วนชูเฉียวก็ไม่สนใจแล้วก็ตั้งหน้าตั้งตากินต่อไปและตอนนี้บรรยากาศในห้องนั้นก็เงียบมากชูเฉียวได้เงยหน้ามองดูอาจิงแล้วก็กล่าวว่าท่านไปเถอะหลังจากอาจิงออกมาชูเฉียวก็ได้ดื่มยาแล้วก็มีหมอหลายคนที่คอยวนเวียนไปตรวจอาการของชูเฉียวเมื่ออาจิงเดินพ้นออกจากประตูก็พบเย็นสินยืนอยู่ใต้ต้นหูหยางส่วนเย็นสินก็ไม่ได้หันมามองอาจิงแล้วจากนั้นอาจิงก็ยื่นจดหมาย3ฉบับให้เย็นสินเย็นสินได้อ่านจดหมาย3ฉบับอย่างละเอียดแต่เย็นสินก็ได้อ่านเป็นเวลาครึ่งชั่วยามจากนั้นยื่นจดหมายให้อาจิงแล้วก็กล่าวว่าทำตามที่นางสั่งอาจิงหน้าแดงแล้วก็ถามด้วยความสงสัยว่าฟาบาทแม่นางคิดไม่ตกแล้วก็คิดฆ่าตัวตายหรือไม่นางทำเหมือนว่าได้สั่งเสียอะไรบางอย่างส่วนเย็นสินพอฟังก็ได้ตอบว่าไม่หรอกอาจิงพอฟังก็ได้ถามต่อว่าฉันไหนต้องให้แม่นางแบกรับความผิดเรื่องเช่นนี้เมื่อวางแผนฆ่าจูเก๋เย่ตระกูลจูเก๋ส่งคนมาแก้แค้นก็ยังไม่เท่าไหร่แต่ทำเช่นนี้แม่นางต้องโกรธเกลียดท่านแน่ๆเยียนสินมาฟังก็ได้ตอบว่าโกรธเกลียดข้าก็ยังดีกว่าตายอาจิงไม่ได้ฟังแล้วก็เหมือนฟังไม่เข้าใจจึงได้ถามต่อว่าฟาบาทพวกเราเอาศพใครก็ไม่รู้ส่งไปหลอกตระกูลจูเก๋แบบนี้จะไม่เป็นไรหรือตามยังรับเงินค่าไถ่มาแล้วด้วยในตอนนี้เยียนสินไม่ได้ตอบคำยังชี้มือไปยังผืนหิมะ
แล้วก็กล่าวว่าจริงเจ้ารู้หรือไม่ทำไมพื้นที่อินปีจึงไม่ได้ถูกระบุอยู่บนแผนที่เยียนเปยเพราะที่นี่ไม่มีประโยชน์ที่นี่เล็กเกินไปทั้งชัยภูมิก็ไม่เหมาะกับการเพาะปลูกและไม่สามารถเลี้ยงสัตว์ไม่มีแม่น้ำไหลผ่านทะเลสาบเซียนจ้างก็ห่างไกลมากสภาพอากาศก็เลวร้ายเมื่อถึงฤดูหนาวก็จะมีพายุหิมะมาเยือนแม้แต่เผ่าเฉียนหลงก็ไม่ส่งทหารมายึดครองไม่ว่าด้านการทหารหรือด้านเศรษฐกิจล้วนเป็นภาระของเยียนเปยแล้วก็ไร้ซึ่งคุณค่าดังนั้นอินปี้จึงไม่ได้อยู่บนแผนที่แต่สำหรับตระกูลจูเก๋อในตอนนี้จูเก๋อเย่ก็เหมือนพื้นที่อินปี้ของเยียนเปยการดำรงคงอยู่ก็คือภาระและความอัปยศและสำหรับแม่ทัพผู้หนึ่งที่หลงไหลอิสตีเจ้าคิดว่าจุดจบของคนแบบนี้นั้นจะเป็นเช่นไรตระกูลจูเก๋อแทบอยากไล่ออกจากบ้านด้วยซ้ำแล้วจะอยากได้ศพไปเพื่ออะไรในตอนนี้อาจิงนี่ก็จางใจในบัดดลแล้วก็กล่าวว่ามิหน้าฝ่าบาทถึงให้แม่นางเป็นฉากบางหน้าที่แท้จุดประสงค์อยู่ที่ตระกูลจูเก๋อนั่นเองเยียนสินได้ทอดสายตาออกไปแล้วก็กล่าวว่าการตายของจูเก๋อเย่นั้นเป็นแค่การเริ่มต้นเท่านั้นตระกูลจูเก๋อเจ้าเชอแม่ทัพเล่อสิงยังมีเหมิงเทียนที่คอยผลักดันแต่แรกทั้งหมดต้องได้รับผลกระทบแน่นอนแล้วตาเซียก็ไม่ใช่วุ่นวายหรอกหรือเจ้าฉีตายแล้วเจ้าทรงก็ดันขึ้นมาไม่ได้อิทธิพลของตระกูลเว่ยกับเจ้าหยางก็ตกต่ำข้าเลยช่วยส่งเสริมพวกมันอีกแรงสถานการณ์ภายในของต้าเซียยิ่งสั่นคลอนเท่าไรบัลลังก์ของข้าก็ยิ่งมั่นคงเท่านั้นเมื่อฟังถึงตอนนี้อาจิงก็พูดไม่ออกส่วนเยนซิงก็ได้กล่าวต่ออีกว่าอาจิงเจ้าอย่างงัดข้อกับเฉิงหยวนอีกเลยตอนนี้เจ้าไม่ใช่มือสังหารทั่วไปอีกแล้วแต่เจ้านั้นเป็นคนสนิทของข้าคิดเล่นการเมืองต้องมีวิธีการและบุคลิกของนักการเมืองและจำเป็นต้องมีการเสียสละบางคนหากเจ้ายังคิดไม่ได้เจ้าก็จะเป็นเหมือนพวกเพ้อฝันในสมาพันธ์ต้าถงเหล่านั้นได้แต่ยึดมั่นในอุดมการณ์อันเลื่อนลอยโดยไม่มีโอกาสลิ้มรสอำนาจตลอดกาลอาจิงหลังจากรับฟังอยู่นานก็ได้กล่าวว่าฝ่าบาทแม่นางเสียใจมากจะไม่เข้าไปดูสักนิดหรือเยียนสินพอฟังก็ได้กล่าวว่าไม่มีเวลาแล้วคืนนี้ข้าต้องไปที่หน้าด่านเจ้าเชอร์อยู่ที่นั่นนานเกินไปแล้วสมควรให้เจ้าเชอร์นั้นกลับบ้านไปสักทีเยียนสินประกาศจบก็ได้เดินจากไปทันทีแล้วก็มองดูเยียนสินควบมาออกไปภายใต้การคุ้มครองขององค์ครักษ์ในห้องสมองของอาจิงได้นึกถึงประโยคหนึ่งของเยียนสินเยียนสินได้พูดกับอาจิงว่าหากไม่มีอาชูข้าจะเอาเยียนเปยไปทำไมและประโยคนั้นก็ยังอยู่ในหัวของอาจิงตลอดเวลาแต่ว่าในตอนนี้เยียนสินก็คล้ายกับว่าลืมเลือนไปแล้วหลังจากคุ้นคิดอยู่นานอาจิงก็ได้เดินไปยังค่ายทหารองครักษ์ส่วนจูเฉียวในตอนนี้ได้รักษาตัวอยู่5วันเต็มและอาการก็เริ่มดีขึ้นแล้วแต่มีเพียงแค่สีหน้าที่ยังขาวซีดอยู่บ้างเท่านั้นและลีลิวนั้นก็แปลกใจมากจึงได้แอบสังเกตตอนกลางคืนแล้วก็พบว่าจูเฉียวแม้นอนอยู่ตรงนั้นแต่ก็ไม่อาจปิดตาลงได้นางได้นอนลืมตาตลอดทั้งคืนและในวันนี้ก็เป็นวันขึ้นปีใหม่ศึกสงครามที่หน้าด่านก็ได้ยุติตั้งแต่3วันก่อนหวังเซิงจินได้เรียกตัวเจ้าเชิดกับนครหลวงโดยด่วนส่วนเจ้าเชิดก็ต้องถอนทัพด้วยความจำใจทางด้านเยนสินก็ได้ฉวยโอกาสโจมตีด่านเย่นหมิงแต่ก็ไม่สำเร็จแต่ตาเซียก็เสียทหารไป 50,000 เศษและนี่ก็นับเป็นของขวัญปีใหม่ชิ้นใหญ่ของชาวเยนเปยเยียนสินเร่งกลับมาล่วงหน้า1วันพื้นที่อินปี้จึงกลายเป็นสถานที่ที่ใช้ฉลองปีใหม่ของเยียนสินส่วนขุนนางท้องถิ่นก็ต่างตื่นเต้นกันทั่วหน้าแล้วก็ประดับประดาโคมไฟสีลุกทั่วเมืองทางด้านชูเฉียวลีลิวได้นำเสื้อผ้าสีแดงสดใสมาให้ชูเฉียวแต่ชูเฉียวก็กลับรู้สึกไม่สบายใจจึงไม่นำชุดนั้นมาสวมใส่เนื่องจากชุดนั้นมีสีชูฉาดแล้วก็เหมือนกับสีเลือดและชูเฉียวก็คุ้นคิดว่าทุกอย่างได้จัดการเรียบร้อยแล้วคาดว่าตอนนี้จดหมายก็คงถึงแล้วส่วนกองทัพซิวลีเมื่อติดตามนางต่อไปก็คงไม่มีอนาคตส่วนท่านอูกับแม่นางอีก็เป็นแกนนำสมพันธ์ต้าถงแล้วก็เป็นของแสลงสำหรับเย็นศิลป์ดังนั้นชูเฉียวจึงได้ฝากความหวังไว้ที่หวนหวนซึ่งมีสายเลือดตระกูลเย็นถ้ากองทัพซิรีติดตามนางก็คงจะมีอนาคตที่ดีและสถานที่แห่งนี้ก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องอยู่อีกต่อไปชูเฉียวได้จากไปแล้วและเมื่อเย็นศิลป์มาถึงก็เหลือเป็นห้องที่ว่างเปล่าแล้วก็เป็นระเบียบเหมือนเดิมเย็นศิลป์ได้ตะลึงอยู่กับที่แล้วก็มองดูแหวนหยกวงนั้นประโยคนึงที่อาชูพูดไว้ในวันนั้นได้พูดขึ้นในห้องสมองของเย็นศิลป์หากจูเกนั้นตาในเย็นเปยข้าจะไม่อภัยให้ท่านชั่วชีวิตหลังจากที่เย็นสินคุณคิดอยู่นั้นลีลิวก็ได้ผลักประตูเข้ามาอย่างล่าเริงแล้วก็กล่าวว่าออกไปชมดอกไม้กันเถอะเจ้าค่ะข้างนอกนั้นสวยจริงๆเมื่อลีลิวได้เห็นเย็นสินนางก็ตกใจแล้วก็คุกเข่าโขกศีรษะแล้วจากนั้นก็เงยหน้าอย่างประมามองดูเย็นสินที่มีใบหน้าซึมเศร้าแล้วก็คล้ายกับมีเมฆหมอกปกคลุมในใจส่วนทางด้านชูเฉียวในตอนนี้ได้จูบม้าไปตามถนนส่วนบนท้องฟ้าก็มีดอกไม้ไฟตะก
การตาและรอบกายของชูเฉียวก็มีผู้คนไปมาขวักไขว่หลายๆคนก็เกี่ยวก้อยจูงมือสามีจูงภรรยาภรรยาจูงบุตรเด็กน้อยได้หันไปเรียกท่านย่าและทุกผู้คนก็ล้วนมีญาติพี่น้องและในวันศุกร์สดชื่นนี้พวกเขาก็เดินออกจากประตูบ้านที่ยากจนข้นแค้นมาถึงถนนที่คึกคืนเพื่อเฉลิมฉลองเทศกาลมงคลนี้ชูเฉียวได้คุ้นคิดถึงเรื่องบางอย่างในอดีตนั่นคือคำพูดในอดีตของจูเกอเย่เมื่อนึกถึงตอนนี้แล้วน้ำตาของชูเฉียวก็ได้ไหลออกมาและภาพในอดีตได้ล่องลอยกระจัดกระจายแต่ทันใดนั้นเองก็ได้มีเสียงระฆังบอกเวลาดังขึ้นและนี่ก็เที่ยงคืนแล้วเด็กน้อยกลุ่มหนึ่งได้วิ่งชนจูเฉียวอย่างเต็มแรงแล้วก็มีเด็กหญิงคนหนึ่งล้มลงนั่งทับคมประดับในมือแต่นั่นก็เป็นปลาน้อยตัวหนึ่งที่ประดิษฐ์ได้ไม่เหมือนนักแต่เด็กน้อยก็ได้เริ่มร้องไห้แล้วจูเฉียวจึงได้นั่งยองๆแล้วก็เช็ดน้ำตาให้กับนางจากนั้นล้วงเงินก้อนหนึ่งแล้วก็ยัดใส่มือเด็กน้อยคนนั้นแต่จังหวะนั้นเองก็ปรากฏเสียงประทัดดังสนั่นและตอนนี้ก็ถือว่าเวลาผ่านไปแล้วและทุกบ้านเรือนก็ได้พร้อมใจกันจุดประทัดตัวเด็กน้อยก็หน้าตาตื่นแล้วก็ลืมร้องไห้ทันทีแต่แล้วชูเฉียวก็เหมือนถูกชกด้วยมือที่มองไม่เห็นแต่นางก็นึกถึงคนในอดีตและคำกล่าวต่างๆในอดีตและคำพูดนั้นก็คือหากท่านตายแล้วข้าจะจุดประทัด100พวงฉลองให้กับตัวเองที่ไม่ต้องคอยนึกถึงเรื่องทดแทนบุญคุณท่านอีกส่วนชายหนุ่มก็ยิ้มแย้มแล้วก็กล่าวว่ากลัวแต่เจ้าจะไม่มีโอกาสจุดประทัดตั้งหากขณะที่ชูเฉียวคุ้นคิดอยู่นั้นเสียงประทัดยิ่งมาก็ยิ่งดังขึ้นแล้วก็ดังติดต่อกันเป็นชุดและแล้วชูเฉียวก็ได้หลั่งน้ำตาออกมาและภาพเหตุการณ์ต่างๆที่สะกดกั้นไว้ในความทรงจำนั้นก็ได้พลั้งพูออกมาและภาพความหลังเหล่านี้ได้เริ่มทยอยออกมาอีกครั้งจนในตอนนี้เด็กน้อยนั้นก็ได้กล่าวถามว่าท่านเป็นอะไรไปเด็กน้อยตกใจแล้วก็ตะแบงถามไปอีกว่าท่านไม่ต้องร้องไห้ข้าไม่ให้ท่านชดใช้ก็ได้ในตอนนี้ชูเฉียวได้เสียใจจนทรุดร่างลงแล้วก็คุกเข่าลงกับพื้นนางได้ร้องไห้ออกมาอย่างเต็มที่ลิปตาเดียวเวลาได้ผ่านไป2ปีแล้วในคืนวันนั้นชูเฉียวได้เดินทางออกจากพื้นที่อินปีเมื่อเดินทางอยู่ครึ่งเดือนเต็มชูเฉียวก็ได้มาถึงเป่ยซั่วแล้วจากนั้นในช่วงเช้าตู่ขณะที่ชูเฉียวได้เดินเลียบถนนใหญ่ไปทางประตูเมืองชูเฉียวกลับเห็นประชาชนเยนเป่ยนับพันนับหมื่นคนเหล่านั้นมีทั้งชาวเมืองเป่ยซั่วและเมืองที่อยู่ห่างออกไปไม่ว่าจะเป็นสังเจิ้นพูลัวฉือตู้หุยหุยและเม่ยหลินชาวเมืองเหล่านี้รู้ข่าวว่าชูเฉียวนั้นกำลังจะจากไปดังนั้นชาวเมืองจึงได้เดินทางมารวมตัวกันที่หน้าประตูเมืองเป่ยซั่วและในฝูงชนก็มีทั้งเด็กเล็กจนถึงคนชรารวมทั้งคนนอกด่านตาสีฟ้าและยังมีพ่อค้าจากตงลู่และก็ทหารจากฉือตู้ที่เคยร่วมรบกับชูเฉียวยิ่งไปกว่านั้นยังมีคนเลี้ยงสัตว์ที่มาจากภูเขาหุยหุยคนเหล่านั้นได้ออกจากเมืองมาแต่เช้าตู่แล้วก็ตั้งแถวสองฝากถนนเมื่อคนเหล่านั้นได้เห็นชูเฉียวทั้งหมดก็ต่างชะโงกมองดูนางจนบัดนี้ชูเฉียวยังคงจดจำแววตาของคนเหล่านั้นได้อย่างไม่ลืมเลือนและแววตาเหล่านั้นมีทั้งอาลัยเศร้าเสียใจเป็นห่วงหวาดกลัวและเคว้งคว้างและในช่วงขณะนั้นชูเฉียวก็สะเทือนใจจนอยากร้องไห้ออกมาแต่ชูเฉียวก็ตระหนักในหน้าที่เป็นอย่างดี1ปีมานี้ชูเฉียวได้เดินทางทั่วเยนเปยและชูเฉียวก็ได้เผยแพร่แนวคิดเสรีภาพต่อทุกคนนอกจากนี้ชูเฉียวได้นำพาคนเหล่านั้นเพื่อสร้างสรรค์ความร่มเย็นฟื้นฟูและพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ในขณะที่แนวหน้ากำลังสู้ศึกสงครามอยู่ชาวบ้านเหล่านั้นต่างเชื่อมั่นและปกป้องชูเฉียวอย่างเต็มที่แต่บัดนี้ชูเฉียวนั้นกำลังจะจากไปแล้วและชูเฉียวกำลังจะทิ้งคำมั่นสัญญาที่มีต่อคนเหล่านั้นและในตอนนี้เฮอเซียวได้นำขบวนของทัพซิวลี่ที่มีทั้งสิ้น 9,000 คนทั้งหมดพร้อมที่จะตามชูเฉียวไปส่วนชูเฉียวก็ได้แต่ยืนตะลึงลานเท่านั้นแต่ทันใดนั้นก็มีเด็กหญิงคนหนึ่งได้มากอดเอวชูเฉียวเอาไว้แต่พี่ชายนั้นที่ชื่อว่าผิงอันก็ได้มาดึงน้องสาวตัวเองไว้และน้องสาวของผิงอันก็ได้กล่าวว่าพี่สาวเมื่อเด็กน้อยได้กล่าวน้ำตาก็ไหลพากออกมาส่วนชูเฉียวเมื่อเห็นเด็กน้อยเริ่มร้องไห้รวมทั้งคนอื่นๆที่พอร้องไห้ตามและจากนั้นชาวบ้านก็ได้พากันคุกเข่าลงพร้อมกันนั้นก็มีเสียงรอบข้างดังขึ้นว่าไตเท้าท่านไม่ต้องการพวกเราแล้วหรือไตเท้าท่านไม่อยู่ข้าต้องถูกจับไปเป็นทาสอีกแน่ไตเท้าท่านจะไปไหนข้าขอตามท่านไปด้วยได้หรือไม่เมื่อลมหนาวโชยมาชูเฉียวได้คลายมือจากบังเหียนม้าและจากนั้นก็ได้แหงหน้ามองดูดวงอาทิตย์พร้อมทั้งน้ำตาที่ไหลออกมาและความรู้สึกที่กดดันนี้ก็ทำให้ชูเฉียวนั้นหายใจไม่ทันและนางก็รู้ดีว่าเป็นผู้ใดที่อยู่เบื้องหลังเรื่องราวนี้แต่ชูเฉียวเองกลับไม่มีปัญญาหลบเลี่ยงเรื่องราวเหล่านี้เยียนศิลป์รู้จักชูเฉียวเป็นอย่างดีเพียงแค่ใช้อุบายเล็กน้อยก็สามารถผูกมัดชูเฉียวไว้อย่างหนาแน่นและสุดท้ายชูเฉียวก็จำใจต้องอยู่ต่อไปโดยที่นางได้ไปพักอยู่เชิงเขาหุยหุยและพริบตาเดียวเวลาก็ได้ผ่านไปอีก2ปีแล้วและใน2ปีนี้ชูเฉียวก็ได้มองดูเยียนศิลป์ระดมพลบุกยึดพื้นที่ต่างๆแล้วก็มองดูเยียนศิลป์ดำเนินนโยบายทางทห
หารที่โหดเหี้ยมทารุณยิ่งกว่าตาเซียและนอกจากนี้เย็นสินก็ได้จัดการกับผู้ขัดแย้งทีละก้าวเพื่อต้องการครองบัลลังก์เย็นเปิดอย่างมั่นคงบางครั้งชูเฉียก็คิดว่าชะตาชีวิตช่างเป็นสิ่งอัศจรรย์ยิ่งเย็นสินประสบความสำเร็จในการคุกคามตาเซียจนตาเซียนั้นไม่อาจเงยหน้าขึ้นมาได้หลังจากการตายของจูเกอเย่กูจูเกอแมรี่ปัดความรับผิดชอบโดยการขับไล่จูเกอเย่ออกจากตระกูลแม้แต่ศพก็ไม่ได้บรรจุในสุสานประจำตระกูลถึงแม้จะเป็นเช่นนั้นตระกูลจูเกอก็ยังหนีไม่พ้นความเดือดร้อนและอิทธิพลที่มีอยู่ในคณะมนตรีนั้นก็ตกต่ำลงอย่างต่อเนื่องส่วนจูเกอไหวก็ถูกลดตำแหน่งอย่างต่อเนื่องส่วนจูเกอมู่ชิงแม้อยากกอบกู้สถานการณ์โดยพยายามที่จะประคองความสัมพันธ์ของคนในตระกูลแต่ว่าผลกลับไม่เป็นตามที่คาดคิดนักส่วนเจ้าเชอร์ที่เป็นผู้ประชาการสายตรงของจูเกอเย่ก็หนีเคราะห์กรรมไม่พ้นเช่นกันและครั้งนี้เจ้าเชอร์ก็ถูกย้ายไปประจำการที่ชายแดนรวมทั้งดูแลโครงการก่อสร้างที่ไม่มีความสำคัญเท่าใดนักแต่สิ่งที่น่าเหลือเชื่อที่สุดก็คือองค์ชาย14เจ้าหยางได้จับมือกับตระกูลเว่ยภายใต้การผลักดันของเว่ยกวงเจ้าหยางได้กลายเป็นราชโอรสที่มีอำนาจสูงสุดในตาเซียและจากนั้นก็ได้อวยยศเป็นโจหวังส่วนเว่ยซูเย่ก็พลอยรุ่งเรืองตามไปด้วยสุดท้ายก็กลายเป็นผู้บัญชาการสูงสุดของด่านเย่นหมิงและตอนนี้โครงสร้างการปกครองของตาเซียก็ได้รับการล้างไพ่อีกครั้งแต่ว่าในสายตาของนักวิเคราะห์ตาเซียนั้นอ่อนแรงลงทุกวันเมื่อเผชิญหน้ากับกองทัพเย็นเปยแม้ว่าเว่ยซูเย่นั้นจะเก่งกล้าสามารถแต่เสียดายที่เย็นสินนั้นก็ยังเหนือกว่าหนึ่งขั้นบวกกับเว่ยซูเย่นั้นถูกก้าวไกลจากการเมืองภายในแนวทางการรบของตาเซียในตอนนี้จึงต้องเปลี่ยนไปตั้งรับและ1ปีมานี้ตาเซียก็เริ่มอ่อนแออย่างชัดเจนและเวลานี้แผ่นดินใหญ่ซีเหมิงก็ได้แบ่งออกเป็น4ส่วนลีเชอร์ได้ครองบัลลังก์เปี้ยนถังหน้าลันหงเย่ได้ครองอำนาจสูงสุดในไหวซ่งส่วนเย็นสินก็พังงาอยู่ที่ซีเปยและแผ่นดินซีเหมิงในตอนนี้ก็ไม่มีผู้นำอีกต่อไปแล้วแต่ถึงกระนั้นเย็นสินก็ยังไม่กล้าผีผ่านโจมตีตาเซียเนื่องเพราะตะวันตกเฉียงใต้ของภูเขาเฮ่อหลันได้ปรากฏกลุ่มอำนาจใหม่ขึ้นท่ามกลางสายตาผู้คนทั่วลาไม่มีผู้ใดล่วงรู้ประวัติความเป็นมาแม้กระทั่งก็ไม่มีใครล่วงรู้ถึงขุมกำลังที่แท้จริงว่าผู้นำของกลุ่มอำนาจใหม่นั้นแท้จริงแล้วคือใครแต่ผู้นำของกลุ่มอำนาจใหม่นั้นก็ได้เรียกแทนตัวเองว่าชิงไห่หวังหรือว่าราชาแห่งชิงไห่นั่นเองเขตพื้นที่ชิงไห่ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของภูเฮ่อหลันทางตะวันตกของภูชุยเว่ยแล้วก็มีเรื่องเล่าลือว่าที่นั่นเป็นพื้นที่ร้อนระอุและทุรกันดารแล้วก็เต็มไปด้วยสัตว์ป่าปราศจากพืชพันธุ์ธัญญาหารแล้วก็แทบไม่มีผู้คนอาศัยอยู่และเมื่อ 2,000 ปีก่อนหน้านี้ก็มีเรื่องเล่าสืบต่อกันมาว่าพื้นที่ชิงไห่นั้นไม่มีใครสามารถมีชีวิตรอดอยู่ได้ถ้าไม่กลายเป็นอาหารสัตว์ป่าก็ต้องป่วยตายด้วยโรคประหลาดและด้วยเหตุนี้การถูกตระเทศไปที่ชิงไห่ก็เหมือนกับการไปตายนั่นเองและหลายปีที่ผ่านมาก็มีนักโทษที่ฆ่าตัวตายบนด่านช่วยไว้อย่างมากมายเนื่องเพราะนักโทษเหล่านั้นไม่ต้องการไปยังพื้นที่ชิงไห่ในปี778เดือน7วันที่17เยียนสินได้บัญชาการด้วยตัวเองเพื่อกีตาทัพ 70,000 บุกโจมตีประตูทิศใต้ของด่านเย่นหมิงขณะที่เยียนสินนั้นกำลังจะได้รับชัยชนะแนวหลังฝั่งตะวันตกเฉียงใต้ก็ได้ปรากฏร่องรอยข้าศึกขึ้นมาอย่างไม่ตั้งตัวและข้าศึกแต่ละคนนั้นก็มีฝีมือสูงรวมทั้งกำลังขวัญที่ฮึกเหิมขณะที่ข้าศึกได้โจมตีปีกซ้ายของกองกำลังเย็นไปจนยับเยินเย็นสินก็พยายามตีโต้กลับไปแต่แล้วกลุ่มข้าศึกก็ได้พลันหายไปโดยที่ไม่ทราบร่องรอยหลังจากนั้นเนิ่นนานให้หลังทหารหน่วยสอดแนมก็ค้นพบร่องรอยของข้าศึกกลุ่มนั้นที่ด่านชุยเวยและทุกวันนี้ด่านชุยเวยก็ตกเป็นของชิงไห่หวังเรียบร้อยแล้วและเรื่องนี้ก็ถือเป็นเรื่องใหญ่สำหรับเย็นสินเพราะด่านชุยเวยตั้งอยู่ไม่ไกลจากปูเฮ่อหลันและอยู่ทางด้านตะวันตกของลำน้ำชื่อซุยและนั่นก็หมายความว่านอกจากชนเผ่าเฉียนหลงที่อยู่นอกด่านเมยหลินแล้วหลังบ้านของเย็นเปยก็ได้ปรากฏศัตรูคนใหม่ขึ้นและที่หนักที่สุดก็คือด่านเมยหลินที่เคยอยู่ในมือเย็นเปยได้กลายเป็นของชิงไห่หวังแล้วและนั่นก็แปลว่าถ้าชิงไห่หวังต้องการมาเดินเล่นในเย็นเปยก็สามารถทำได้ทุกเมื่อมิหนำซ้ำด่านชุยเวยยังเป็นจุดแบ่งระหว่างภูเขาชุยเวยกับภูเฮ่อหลันและด้านตะวันตกก็เป็นที่ราบผืนหนึ่งซึ่งปราศจากสิ่งกีดขวางทางธรรมชาติและนี่ก็ยากต่อการเฝ้าระวังเป็นอย่างยิ่งแต่วันนี้ก็นับว่าโชคดีเนื่องเพราะชิงไห่หวังได้ปรากฏตัวแค่ครั้งเดียวเท่านั้นแต่ทว่าเย็นสินนั้นกลับไม่กล้ามองข้ามทางหนึ่งได้ส่งคนไปสืบข่าวที่ชิงไห่และหลายครั้งก็ยังมุ่งหน้าที่ด่านชุยเว่ยเพื่อต้องการเจรจากับชิงไห่หวังส่วนอีกทางหนึ่งก็จัดแนวป้องกันด่านตะวันตกเฉียงใต้และก็มีการยกย้ายทหารครั้งใหญ่และด้วยเหตุนี้ตาเซียจึงได้มีเวลาพักหายใจและเรื่องราวภายนอกนี้เป็นเฮ่อเซียวที่ได้บอกเล่ากับชูเฉียวเนื่องเพราะ2ปีมานี้ชูเฉียวแทบไม่ได้ลงจากเขาเลยแม้แต่น้อยและในค่ำคืนนี้เงียบสงัดชูเฉียวได้นั่ง
มองดูดาวบนฟ้าแต่แล้วเรื่องราวที่ไม่น่าเกิดขึ้นก็ได้มาถึงข่าวการก่อกบฏของสมาพันธ์ต้าถงก็ได้ระเบิดขึ้นในตอนนี้ชูเฉียวได้มองดูชายคนหนึ่งที่เลือดโชกไปทั้งตัวส่วนชายคนนั้นก็ได้กล่าวว่าไต้เท้าได้โปรดลงจากเขาแต่ขอรับหากท่านไม่ไปต้าถงต้องดับศูนย์แน่ส่วนชูเฉียวพอฟังก็มองดูอีกฝ่ายแต่ก็ไม่ได้กล่าวอะไรออกมาเนื่องเพราะข่าวการลุกฮือของสมาพันธ์ต้าถงเป็นทหารเมืองชิ่วหลันที่เพิ่งส่งรายงานมาเมื่อเช้านี้แต่หลังจากนั้นไม่นานชายผู้นี้ก็ได้มาบอกชูเฉียวว่าเย็นศิลกำลังจะทำลายสมาพันธ์ต้าถงและตอนนี้ก็ริบอำนาจจากแม่นางอีและท่านอูเรียบร้อยแล้วนอกจากนั้นยังได้จับกลุ่มเซียจือและซีลุยซึ่งมีตำแหน่งเป็นระดับบัญชาการของต้าถงนอกจากนี้ยังบอกว่าเมืองวังเฉิงซึ่งเป็นฐานที่มั่นของสมาพันธ์ต้าถงได้ถูกถล่มจนราบคาบแล้วและนอกจากนี้เย็นศิลยังได้คืนกองทัพหัวอินจากหวนหวนเพื่อกำจัดนางอีกคนหนึ่งด้วยแต่สำหรับคำพูดเหล่านี้ชูเฉียวกลับไม่ค่อยเชื่อถือนักเนื่องเพราะประสบการณ์ได้เตือนชูเฉียวว่าไม่อาจหูเบาเชื่อข่าวหรือใดๆทั้งสิ้นเย็นศิลแม้ใช้วิธีอำมหิตแต่ก็ไม่ใช่คนไร้สมองและในเวลาเช่นนี้หากกำจัดสมาพันธ์ต้าถงก็ยังพอเข้าใจได้กำจัดท่านอูและแม่นางอีก็ยังพอรับได้แต่เพราะลายเย็นศิลจึงต้องกำจัดหวนหวนแม้หวนหวนจะเป็นสาวกของต้าถงแต่หวนหวนก็ไม่มีเหตุผลแตกหักกับพี่ชายตัวเองเมื่อชูเฉียวใคร่ควรอยู่นานก็บอกให้ชายคนนั้นลงเขาไปก่อนส่วนชายคนนั้นก็ได้คุกเข่าลงโขกศีรษะแล้วก็กล่าวว่าใต้เท้าได้โปรดช่วยต้าถงด้วยตอนนี้มีเพียงท่านที่คอยช่วยเหลือเราได้ชายคนนั้นได้โขกศีรษะจนเลือดไหลแต่ชูเฉียวก็ไม่สนใจแล้วก็เดินกลับห้องไปสำหรับสมาพันธ์ต้าถงแล้วชูเฉียวเองก็ไม่ได้ใกล้ชิดเท่าใดนักเว้นแต่ท่านอูกับแม่นางอีส่วนคนอื่นๆในสมาพันธ์ต้าถงชูเฉียวก็แทบไม่ได้คบหาด้วยซ้ำและชูเฉียวก็เข้าใจว่าคนเหล่านั้นนั้นเต็มไปด้วยแผนการอุบายแต่ต่อมาชูเฉียวก็ค่อยๆพบว่าเรื่องราวก็หาเป็นเช่นนั้นทั้งหมดส่วนสมาชิกของสมาพันธ์ต้าถงส่วนใหญ่ล้วนเป็นสาวกและนักรบที่ยึดมั่นในอุดมการณ์และพวกเขาก็เหมือนสารุสิทธิ์ของขงจื้อที่ชำนาญศึกสงครามแตกฉานความรู้และเปี่ยมด้วยคุณธรรมน้ำใจและบุคคลประเภทนี้ถ้ารู้จักนำไปใช้ก็จะเกิดประโยชน์อย่างใหญ่หลวงแต่ว่าเรื่องราวกลับไม่เป็นอย่างที่ชูเฉียวคาดคิดเอาไว้หลังจากนั้นไม่ถึง2วันไฟสงครามก็ปะทุขึ้นในเย็นเปยหลายสมาพันธ์ได้ถูกทหารล้อมถล่มทางด้านแกนนำของต้าถงก็ถูกเด็ดหัวไปทีละคนและการสังหารก็ได้มาถึงอย่างรวดเร็วและก็รวดเร็วจนผู้คนไม่ทันได้ตั้งตัวและช่วงค่ำของวันถัดมาทูตขอความช่วยเหลือก็ได้ขึ้นภูหุยหุยอีกครั้งและครั้งนี้ก็มีจำนวนทั้งสิ้น20คนแต่ก็มีคนเหลือรอดเพียงแค่คนเดียวนักรบผู้นี้นั้นเลือดอาบทั้งตัวส่วนแขนข้างนึงก็ได้ถูกฟันจนเกือบขาดชายคนนี้ได้มองดูชูเฉียวแต่ก็ไม่สามารถพูดได้จากนั้นชายคนนี้ก็ได้แหวกเสื้อออกจนเผยให้เห็นข้อความภายในข้อความนี้ได้เขียนขึ้นด้วยเลือดสดๆแล้วก็มีใจความว่าอาชูช่วยพวกเราด้วยจงอีหลังจากชูเฉียวได้นิ่งเงียบไปนานก็ได้กล่าวว่าเพอร์เซียวเตรียมม้าลงเขาพอชูเฉียวได้สั่งการแล้วบุรุษที่เป็นคนสงสารก็ได้ตายทันที ในตอนนี้ชูเฉียวได้นำองครักษ์20คนลงเขาไปขณะที่ชูเฉียวออกเดินทางฝนก็ได้ตกลงมาส่วนแม่นางอีพร้อมองครักษ์ 3,000 ตอนนี้เหลือองครักษ์แค่ร้อยกว่าคนเท่านั้นเมื่อชูเฉียวมาถึงก็พบว่าแม่นางอีได้นอนอยู่ในกระท่อมหลังหนึ่งและหน้าของนางรีดซีดขาวอย่างเห็นได้ชัดแต่เมื่อนางเห็นชูเฉียวก็ได้ทักขึ้นว่าเจ้ามาแล้วในตอนนี้แม่นางอีบาดเจ็บหนักแล้วก็ถูกธนูแทงทะลุหัวใจและธนูดอกนี้ก็ไม่มีใครกล้าดึงออกผิงอันเมื่อเห็นสภาพของแม่นางอีดวงตาก็แดงขึ้นมาและจากนั้นผิงอันก็ได้กล่าวขึ้นว่าข้าจะไปหาท่านอาตาเลียเมื่อกล่าวจบผิงอันก็ได้เดินออกไปส่วนในกระท่อมตอนนี้เหลือเป็นชูเฉียวแล้วก็แม่นางอีเท่านั้นแม่นางอีได้สูดลมหายใจเข้าไปลึกๆแล้วก็กล่าวว่าที่ฉางชิงมีการจัดเก็บภาษีเข้มงวดชาวบ้านทนไม่ไหวจึงได้ก่อวอร์ดขึ้นมาและในจำนวนนั้นก็มีแกนนำสภาต้าถงเข้าร่วมด้วยสุดท้ายเรื่องราวลุกลามใหญ่โตจนยากที่จะควบคุมชูเฉียวพอฟังก็ได้กล่าวว่าท่านก็เลยเข้าร่วมด้วยและเหตุใดพวกท่านจึงได้เลอะเลือนเช่นนี้รู้หรือไม่ว่าการเข้าร่วมจราจรเท่ากับเป็นการก่อกบฏเดิมทีเย็นศิลก็ไม่ไว้ใจต้าถงอยู่แล้วแต่พวกท่านก็ยังทำการสะเพร่าเช่นนี้แม่นางอีพอฟังก็ได้หัวเราะออกมาแล้วก็กล่าวด้วยความเลื่อนลอยว่าเจ้าไม่รู้อะไรปีที่แล้วฉางชิงนั้นประสบภัยธรรมชาติปีนี้ผลผลิตก็ไม่ดีและบางพื้นที่ก็ได้เริ่มขายลูกเองแล้วพวกเขาค้นแค้นถึงป่านี้เย็นศิลยังแย่งชิงอาหารที่มีนอนนิดของชาวบ้านอีกและนี่ใหญ่มิเท่ากับเอาชีวิตกันเย็นศิลได้เตรียมเสบียงคลังเพื่อโจมตีด่านชุยเว่ยก่อนเข้าฤดูหนาวดังนั้นทางเกณฑ์ทหารและเรียกเก็บภาษีส่วนรัษฎรก็อดตายไม่รู้เท่าไหร่ข้าแม้รู้ว่าผลออกมาเช่นนี้แต่ข้าก็ยังคงต้องทำชูเฉียวเมื่อฟังถึงตอนนี้ก็ได้กุมมือแม่นางอีเอาไว้ส่วนแม่นางอีก็ได้กล่าวต่ออีกว่าชูเจ้าเป็นคนดีเพียงแต่ชีวิตนั้นขมขื่นเกินไปข้า
าหวังว่าเจ้าจะเข้าใจบนโลกนี้ใช่ว่าทุกอย่างจะเป็นไปอย่างที่เจ้าคาดหวังหลายครั้งหลายคราต่อให้พวกเราได้พยายามถึงที่สุดแต่แล้วก็กลับไม่สมปรารถนาเจ้าอายุยังน้อยแล้วก็ยังมีเวลาที่ดีที่รอคอยเจ้าอยู่นางอีได้ยิ้มอย่างอ่อนโยนส่วนชูเฉียวได้คุกเข่าลงแล้วก็ท่ามือบนอกของแม่นางอีจากน้ำเลือดของแม่นางอีก็ค่อยๆไหลออกมาชูเฉียวไม่เห็นดังนั้นจึงได้กล่าวขึ้นว่าแม่นางอีท่านอดทนไว้ผิงอันได้ไปตามหมอแล้วคำพูดนี้พอกล่าวออกไปแม่นางอีก็ได้กล่าวว่าไม่มีประโยชน์แม่นางอีได้สายหน้าเบาๆจากนั้นเงยหน้าขึ้นแล้วก็มองดูที่เพดานนางได้คุ้นคิดถึงเรื่องราวในอดีตเมื่อ15ปีก่อนไม่ว่าจะเป็นเรื่องการมีครอบครัวการฝึกยุทธและการตั้งปฏิฐานทั้งหมดได้วนเวียนในหัวนางแล้วจากนั้นแม่นางอีก็ได้เอ่ยขึ้นว่าข้ารู้เวลาของข้าได้หมดลงแล้วข้ารู้แต่แรกแล้วว่าวันนี้ต้องมาถึงเพียงแต่คิดไม่ถึงว่าเรื่องราวนั้นจะมาถึงเร็วเพียงนี้แม่นางอีได้ยิ้มอย่างละมุนแต่เลือดบนปากแผลของนางก็ได้ไหลซึมไม่หยุดและจากนั้นนางก็ได้กล่าวอย่างอ่อนแรงว่าอาชูข้าอยากหลับสักครู่ถ้าเต้าหยามาถึงก็อย่าลืมปลุกข้าชูเฉียวพอฟังก็ได้พยักหน้ารับส่วนแม่นางอีก็ได้หลับตาอย่างสบายแล้วก็กล่าวเบาๆว่าแค่นอนคู่เดียวเท่านั้นข้าเพลียเหลือเกินหลังจากแม่นางอีได้หลับแล้วข้างนอกก็มีเสียงดังขึ้นว่าไต่เท้าและเสียงนี้ก็เป็นเสียงของเฮอเซียวเฮอเซียวได้วิ่งเข้ามาแต่ไม่เห็นแม่นางอีปลดลมหายใจแล้วเฮอเซียวก็ตะลึงอยู่กับที่ส่วนชูเฉียวก็ได้ถามเฮอเซียวช้าๆว่ามีเรื่องอะไรเฮอเซียวหลังจากเงียบไปนานก็ได้กล่าวว่าท่านอูมาถึงแล้วขณะที่ชูเฉียวได้เห็นท่านอูฝนนั้นก็ตกไม่หยุดชูเฉียวในชุดกันฝนเมื่อมาถึงสุดเขตพื้นที่ชิวหลันภายใต้การคุมกันของเฮอเซียวในตอนนี้ทุ่งกว้างนั้นก็ได้มืดแล้วและเหล่านักรบก็ได้จุดไฟขึ้นถนนทั้งสายนั้นเรียงรายด้วยซากศพสุดท่านอูก็ยังคุกเข่าอยู่พร้อมทั้งหันหน้ามาดูชูเฉียวแต่บนหลังของท่านอูก็มีลูกธนูเสียบอยู่3ดอกแล้วก็เหมือนเดิมธนู1ดอกได้แทงทะลุหัวใจท่านอูส่วนใบหน้าท่านอูนั้นทั้งขาวซีดและก็มีเลือดไหลจากมุมปากและในตอนนี้ท่านอูก็ได้ตายแล้วแต่ท่านอูก็ตายตาไม่หลับและจากนั้นเฮอเซียวก็ได้กล่าวขึ้นว่าตอนพวกเรามาถึงท่านอูก็สิ้นใจแล้วชูเฉียวที่นั่งอยู่บนหลังม้าก็นึกถึงคำพูดท่านอูเมื่อ1ปีก่อนและท่านอูก็ได้บอกว่าบนโลกนี้ยังมีสิ่งหนึ่งที่ล้ำเลิศกว่าความรักและความเป็นอิสระที่ควรค่าให้เจ้านั้นใช้ชีวิตปกป้องแนวคิดแห่งความเสมอภาคของข้าได้ทิ้งไว้บนที่ราบสูงสังเจิ้นแล้วเมื่อคุณคิดอยู่นั้นชูเฉียวก็ได้เงยหน้ามองดูท้องฟ้ามองดูสายฝนที่กำลังตกลงมาขณะที่ท้องฟ้ามืดมิดสถานที่อีกแห่งหนึ่งก็มีเสียงดังขึ้นว่ายิงและฝนธนูก็ได้ถูกยิงออกมาส่วนทหารที่ถูกปิดล้อมในหุบเขาก็ล้มตายอย่างต่อเนื่องและจากนั้นก็มีเสียงกล่าวขึ้นว่าที่แท้เป็นผู้ใดกันและเสียงนี้ก็เป็นเสียงของเซียวเหอที่ถูกธนูดอกหนึ่งยิงปักเข้าที่หัวไหล่เซียวเหอนั้นไม่เข้าใจว่าเป็นเพราะเหตุใดเนื่องเพราะตัวเขาได้รับบัญชาจากฝ่าบาทให้กลับมารับรางวัลที่เมืองเป่ยซั่วเหตุใดจึงถูกซุ่มโจมตีในครั้งนี้และจนถึงตอนนี้เซียวเหอก็ยังไม่ได้ต่อสู้เนื่องเพราะแผ่นดินนี้เป็นแผ่นดินของเย็นเป่ยและเซียวเหอก็รีบมาเพื่อรับการแต่งตั้งดังนั้นเซียวเหอจึงไม่ได้พกพาอาวุธที่ใช้ป้องกันการซุ่มโจมตีมาด้วยเซียวเหอไม่มีโล่กำบังไม่มีธนูหน้าไม้เซียวเหอและพวกทั้ง 5,000 คนนั้นถูกขังอยู่ในหุบเขานี้และรอบทิศก็มีแต่ลูกธนูทางไม่อาจถอยแล้วก็บุกโจมตีได้เนื่องพอบุกออกไปก็ถูกลูกธนูยิงสวนออกมาและจากนั้นก็มีเสียงดังขึ้นว่าฝ่ายตรงข้ามเป็นใครฉนายโจมตีพวกเราทำไมไม่มีใครที่มาช่วยเหลือพวกเราพวกมันใช้หน้าไม้กลที่เป็นอาวุธของทัพเย็นเปยแท้เป็นผู้ใดที่ต้องการเอาชีวิตของพวกเราในตอนนี้เซียวเหอนั้นดวงตาแดงกำและจากนั้นรองแม่ทัพก็ได้ตะโกนขึ้นว่าคุ้มกันท่านแม่ทัพรองแม่ทัพได้ตะโกนไม่ทันขาดคำก็ถูกธนูยิงปักลำคอแล้วก็ตายคาที่ส่วนเซียวเหอก็ตะโกนคิดว่าเป็นใครที่ต้องการชีวิตพวกเราและในตอนนี้กองทัพของเซียวเหอก็แทบไม่เหลือคนรอดชีวิตส่วนคนที่ยังรอดอยู่นั้นก็หายใจรวยรินใกล้ตายแล้วและเสียงธนูก็ได้เงียบไปหลังจากเสียงได้เงียบไปนานอาธนูก็ได้มาอีกรอบรอบนี้ลูกธนูนั้นยาวเหมือนกับหอกทวนและแล้วทหารคนหนึ่งก็ได้มาบังเซียวเหอเอาไว้และแน่นอนว่าทหารคนนี้ก็ได้พีชีพอีกเช่นเคยส่วนเซียวเหอก็น้ำตานองหน้าด้วยความโกรธแค้นจากนั้นเสียงทหารก็ดังขึ้นว่าคุ้มกันท่านแม่ทัพเมื่อสิ้นเสียงนี้เหล่าทหารก็ได้วิ่งขึ้นหน้าไปและแน่นอนว่าฝนธนูได้สาดกลับเข้ามาอีกและแน่นอนว่าทหารเหล่านั้นก็ล้มตายอีกแล้วแล้วจากนั้นก็มีพลทหารคนหนึ่งกล่าวขึ้นว่าพวกเจ้าช่วยแต่เท้าตัวข้านั้นขอล่วงหน้าไปก่อนพลทหารได้วิ่งเข้าไปแล้วก็ถูกธนูยิงจนพุนแต่พลทหารก็ไม่ได้ล้มลงแล้วจากนั้นก็มีดาบเล่มหนึ่งฟันใส่ขาของเซียวเหอและเซียวเหอก็ได้คุกเข่าลงพร้อมทั้งมองดูศัตรูที่อยู่ไม่ไกลนักจากนั้นเซียวเหอได้ลุ
ขึ้นยืนอีกครั้งแล้วก็กล่าวว่าที่แท้เป็นผู้ใดเป็นผู้ใดที่ต้องการชีวิตพวกเราพอสิ้นเสียงของเซียวเหอหาธนูก็ได้พุ่งมาอีกครั้งพร้อมกันนั้นก็มีเสียงดังขึ้นว่าจุดไฟเผาและจากนั้นก็มีทหารหลายคนได้ราดน้ำมันลงบนศพแล้วก็จุดไฟขึ้นและจากนั้นก็มีเสียงทหารรายงานว่าหวงหวงเวิ่งจูได้นำทหารมาถึงหน้าประตูเมืองแล้วฝ่าบาทมีรับสั่งให้ท่านแม่ทัพนำกองกำลังกลับไปแล้วก็ตัดมาที่จูเฉียวเฮ่อเสียวได้รายงานว่าไต่เท้าข้างหน้ามีคนจำนวนทั้งสิ้น300คนและอาจเป็นทหารของเป่ยซัวทั้งหมดได้เดินทางอย่างเร่งรีบพวกเราควรซ่อนตัวก่อนหรือไม่และจากนั้นก็มีทหารมารายงานว่าไต่เท้าเป็นกองทัพหัวอินที่ด้านหลังมีกองทัพใหญ่ไล่ตามมาส่วนจำนวนก็มีประมาณ 5,000 คนชูเฉียวเมื่อฟังรายงานก็กล่าวว่าเฮ่อเซียวนำกำลังไปช่วยหวนหวนสกัดทหารที่ไล่หลังมาเฮ่อเซียวรับคำแล้วก็ได้นำทหารจากไปส่วนชูเฉียวก็ได้นำทัพติดตามอยู่ด้านหลังเฮ่อเซียวได้นำทัพปะทะข้าศึกเพื่อช่วยทัพหัวอินที่ถูกข้าศึกล้อมเอาไว้และนอกจากนี้ชูเฉียวก็ได้มองเห็นหวนหวนแต่ไกลหวนหวนนั้นเสื้อผ้าขาดลุยแล้วก็มีธนูดอกนึงได้ปักเข้าที่อกเมื่อชูเฉียวมาถึงหวนหวนก็ได้นอนหายใจรวยรินโดยอ้อมแขนแม่ทัพหญิงคนหนึ่งชูเฉียวไม่เห็นหวนหัวก็ได้ถามว่าเกิดอะไรขึ้นชูเฉียวชูเฉียวได้ดูบาดแผลหวนหัวแล้วก็ตะโกนว่าหมอทหารแม่ทัพหญิงพอได้เห็นชูเฉียวน้ำตาก็ได้ไหลออกมาและจากนั้นนางก็ได้กล่าวว่าฝ่าบาทจะฆ่าเวนจูของพวกเราแม่ทัพเซียวเหอก็ได้เสียชีวิตแล้วเวนจูก็ถูกซุ่มโจมตีเมื่อแม่ทัพหญิงกล่าวจบหวนหัวก็ได้เพ้อเรียกชื่อเซียวเหอส่วนแม่ทัพหญิงก็ได้กล่าวทั้งน้ำตาว่าเวนจูส่วนหวนหัวก็ได้คิดถึงเรื่องราวแต่หนหลังที่เคยพูดคุยกับเซียวเหอและเซียวเหอต้องการแต่งงานกับนางหลังจากหวนหวนได้คุ้นคิดอยู่นั้นจูเฉียวก็ได้กุมมือนางแล้วก็กล่าวว่าหวนหวนอดทนไว้ตอนนี้หมอทหารใกล้มาถึงแล้วส่วนหวนหวนพอฟังก็ได้บีบมือจูเฉียวไว้แน่นจูเฉียวได้มองตาหวนหวนที่มีแต่ความเครียดแค้นหลังจากนั้นหวนหวนก็ได้กล่าวด้วยความยากลำบากว่าเพราะอะไรต้องฆ่าพวกเราเพราะอะไรต้องฆ่าพวกเราพอสิ้นคำกล่าวนี้แม่ทัพหญิงก็ได้กล่าวว่าเวนจูนี่จะเท้าชูในตอนนี้หวนหวนก็คล้ายไม่ได้ยินเสียงแล้วจึงกล่าวอีกว่าพวกเราทำผิดอะไรทำไมต้องฆ่าพวกเราคนเนรคุณจิตใจชั่วช้าข้าเกลียดเจ้าหลังจากหวนหวนได้ด่าทอเย็นสินแล้วนางก็กระอักเลือดออกมาแล้วก็กล่าวด้วยเสียงแผ่วเบาว่าเซียวเหอหวนหวนอยากแต่งกับเจ้าเจ้าไปไหนแล้วเซียวเหอหลังจากสิ้นเสียงนี้หวนหวนก็ได้จากไปแล้วชูเฉียวก็ได้คุ้นคิดว่าเย็นสินนี่ท่านทำอะไรลงไปขณะที่ชูเฉียวคุ้นคิดอยู่นั้นก็มีเสียงดังขึ้นว่าไต่เท้าและเสียงนี้ก็คือเสียงเฮ่อเซียวแต่เฮ่อเซียวก็ได้กล่าวต่ออีกว่าตอนนี้เย็นสินมาแล้วชูเฉียวไม่ได้พบเย็นสินมา2ปีแล้วแต่เมื่อได้พบเย็นสินในครั้งนี้ชูเฉียวก็กลับรู้สึกว่าเหมือนตัวเองไม่เคยรู้จักเย็นสินมาก่อนและตอนนี้เย็นสินได้กลายเป็นจักรพรรดิแห่งเย็นเป่ยแล้วและจากนั้นก็มีเสียงดังขึ้นว่าอาชูและเสียงนี้ก็เป็นเสียงของเย็นสินเย็นสินมองดูอาชูแล้วก็กล่าวว่าเจ้าจะเป็นปฏิปักษ์กับข้าเพื่อคนที่ไม่เกี่ยวข้องเหล่านี้ชูเฉียวพอฟังก็ได้กล่าวว่าคนที่ไม่เกี่ยวข้องชูเฉียวมองดูเย็นสินแล้วก็ยิ้มอย่างเย้ยหยันแล้วก็คุ้นคิดว่าถ้าไม่มีท่านอูไม่มีแม่นางอีเย็นสินที่ติดอยู่ในนครเจินหวงก็ไม่มีทางหนีกลับมาได้ยังมีหวนหวนที่จงรักภักดีต่อเย็นสินแล้วก็เป็นน้องสาวของเย็นสินหรือวันข้างหน้าหากว่าชูเฉียวได้ยืนอยู่เบื้องหน้าของเย็นสินชูเฉียวก็จะกลายเป็นคนไม่เกี่ยวข้องเช่นกันเป็นจักรพรรดิแล้วจะอย่างไรบารมียิ่งใหญ่ในคนทั่วล่าแล้วจะอย่างไรในสายตาของชูเฉียวเย็นสินก็แค่บุรุษที่ยึดมั่นในความรักในยามนี้กลับกลายเป็นคนตรยศคนหนึ่งหลังจากชูเฉียวได้คุ้นคิดอยู่นั้นเย็นสินก็ได้กล่าวว่าชูเจ้าลืมสัญญาที่เจ้าเคยกล่าวไว้แล้วหรือชูเฉียวพอฟังก็หัวเราะอย่างเย็นชาแล้วก็กล่าวว่าในเมื่อท่านได้หันหลังให้กับความฝันที่พวกเราเคยมีร่วมกันแล้วเหตุใดข้าต้องรักษาคำมั่นสัญญาที่มีต่อท่านด้วยเล่าและคำกล่าวนี้ของชูเฉียวก็เหมือนลูกธนูที่พุ่งใส่หัวใจของเย็นสินแล้วก็แฝงความเจ็บแสบไปละลอกในอดีตแม้ชูเฉียวจะโกรธเคืองเย็นสินขนาดไหนนางก็เพียงแค่เก็บไว้ในใจเท่านั้นแต่วันนี้ฟ้าเปลี่ยนความเศร้าได้ปกคลุมชูเฉียวจึงได้กล่าวคำพูดนี้ออกมาแล้วจากนั้นชูเฉียวก็ได้กล่าวต่อว่าเย็นสินนับจากนี้ไปพวกเราสองคนแยกทางกันไม่มีสัมพันธ์ใดเกี่ยวข้องกันท่านเป็นหรือตายแพ้หรือชนะล้วนไม่เกี่ยวข้องกับข้าเช่นเดียวกับเรื่องของข้าท่านไม่มีสิทธิ์มายุ่งเกี่ยวเย็นสินพอฟังก็รู้สึกว่าคำพูดเหล่านี้ทำให้เย็นสินต้องสูญเสียนางไปตลอดกาลแล้วจากนั้นเย็นสินก็ได้พลันเอ่ยขึ้นว่าอาชูเจ้าตัดรอนน้ำใจถึงเพียงนี้ชูเฉียวพอฟังก็ได้กล่าวอย่างชื่นชาว่าท่านไม่คู่ควรเวลาได้หมุนผ่านไป11ปีและได้ก่อเกิดจักรพรรดิองค์ใหม่และการเวลาก็ช่างเลือดเย็นนักชูเฉียวได้คุ้นคิดว่าสุดท้ายเย็นเปยก็ไม่ใช่ที่พักพิงที่สามารถนอนหลับอย่างสบายได้และชูเฉียวก็ต้องต่อสู้ดิ้นรนต่อไปนางได้หลับตาลงแล้วก็กลั้นน้ำตาเอาไว้เมื่อลืมตาขึ้นอีกครั้งในเบื้องหน้าก็คือ
ความสว่างไสวสุดท้ายชูเฉียวได้กล่าวในใจว่าเยียนศิลลากรหลังจากที่ชูเฉียวได้จากไปแล้วเยียนศิลก็ได้ยืนสงบอยู่ใต้ต้นหยางและจากนั้นเยียนศิลก็ได้กล่าวขึ้นว่าเชิงหยวนหรือขึ้นมาเถอะเยียนศิลแม้ไม่ได้หันมาแต่ซุ้มเสียงก็สุขุมแล้วก็เยือกเย็นยิ่งเมื่อเชิงหยวนมาถึงได้คุกเข่าลงข้างหนึ่งแล้วก็กล่าวว่าทูลฝ่าบาทกองทัพซิวลี่ได้ตีฝ่าวงล้อมออกไปแล้วตอนนี้กองทัพซิวลี่ได้มุ่งไปทางตะวันตกเฉียงเหนือเยียนศิลพอฟังก็ได้ผงกศีรษะแต่ก็ไม่ได้กล่าวอะไรออกมาส่วนเชิงหยวนก็ได้กล่าวต่ออีกว่ากระหม่อมได้จดหมายถึงแม่ทัพเกาและแม่ทัพลู่แล้วก็สั่งให้แม่ทัพทั้งสองเข้าไปรอสกัดที่ด่านอี้เต้ากองกำลังที่1ก็จะแบ่งทหาร 30,000 เพื่อแยกย้ายเข้าโจมตีในพื้นที่ซีเปยส่วนที่ด่านหลงหยินก็ได้เตรียมพร้อมแล้วทางคลองส่งน้ำหนานเจียงที่เข้าสู่เปียนถังก็จัดวางกำลังพลไว้อย่างหนาแน่นต่อให้กองทัพซิวลี่มีปีกพวกเราก็สามารถจัดการได้หมดเยียนศิลได้ฟังอย่างเงียบงันแล้วก็เหม่อลอยเฉิงหยวนจึงได้เรียกเบาๆว่าฝ่าบาทส่วนเยียนศิลพอรู้สึกตัวก็ได้กล่าวว่าพูดต่อไปส่วนเชิงหยวนก็ได้กล่าวต่อว่าทหารฝ่ายเราเสียหายหน้ากองพันที่3และกองพันที่7ตายเรียบส่วนกองพันที่4กองพันที่8และกองพันที่11ก็สูญเสียหัวหน้ากองทางด้านพลทหารก็บาดเจ็บล้มตายไปกว่าครึ่งส่วนกองพันที่13ที่นำโดยแม่ทัพตู้ลั่วหลินได้ปฏิเสธเข้าร่วมรบและเวลานี้นายทหารระดับสูงก็ได้ควบคุมตัวไว้แล้วแต่ระดับล่างยังไม่ยอมปฏิบัติตามคำสั่งโยกย้ายทหารเหล่านั้นแม้อยู่ที่นี่ก็ไม่มีประโยชน์อันใดมีหนามซ้ำยังต้องจัดกำลังเพื่อคอยเฝ้าระวังพอเฉิงหยวนได้กล่าวจบเยียนศิลก็ได้เอ่ยขึ้นว่าปฏิเสธเข้าร่วมรบเฉิงหยวนก็ได้ตอบว่าในทหารของกองพันที่13ล้วนมาจากที่ราบสูงซังเจินเยียนศิลพอฟังก็ได้พยักหน้ารับแล้วจากนั้นเฉิงหยวนก็ได้กล่าวอีกว่าฝ่าบาทการสกัดกองทัพซิวลี่นั้นเป็นเพียงปัญหาในเรื่องเวลาเท่านั้นแต่กระหม่อมก็อยากทูลถามประโยคนึงมิทราบว่าควรจะถามหรือไม่เยียนศิลพอฟังก็กล่าวโดยไร้ความรู้สึกว่าพูดส่วนเชิงหยวนก็ได้กล่าวว่าหากฝ่ายเราได้ล็อบแต่เท้าฉูกสำเร็จเช่นนั้นขอทูลถามฝ่าบาทว่าพวกเราต้องจู่โจมด้วยวิธีใดโจมตีซึ่งหน้าหรือว่าต้องปิดล้อมสังหารหรือว่าจับกุมขอฝ่าบาทโปรดช่วยชี้แนะเมื่อเชิงหยวนได้กล่าวจบเยียนศิลก็ยังคงนิ่งเงียบและในสนามรบที่ห่างออกไปการปะทะที่ดุเดือดตลอดทั้งวันได้ทำให้ไพ่พลเย็นเปยนั้นขาดความมึกเขิมลงทุกทีทหารอกรักษ์ 20,000 นายบวกกับทหารกองหนุนได้พ่ายแพ้ให้กับกองทัพซิลีอย่างยับเยินชูเฉียวได้นำกองทัพซิลี 9,000 คนตีฝ่าวงล้อมของเยียนศิลได้อย่างง่ายดายเรื่องที่กองทัพหัวอิน 30,000 คนของฮวนหัวนั้นทำไม่ได้แต่ว่าชูเฉียวกลับใช้เวลาอันสั้นเพื่อกระทำเรื่องเหล่านี้ได้อย่างง่ายดายและเยียนศิลก็ไม่อาจยอมรับว่าชูเฉียวนั้นเป็นอัจฉริยะที่หาตัวจับได้ยากชูเฉียวมีความเข้าใจและควบคุมสถานการณ์รบได้เป็นอย่างดีอีกทั้งฐานะและบารมีในกองทัพแม้แต่เยียนศิลก็ยังเทียบชูเฉียวไม่ได้ในตอนนี้เยียนศิลได้ระบายลมหายใจช้าๆแล้วก็ไม่รู้ว่าตนเองนั้นต้องทำอย่างไรสมควรดีใจที่ชูเฉียวหนีรอดไปได้อีกครั้งหรือว่าควรเสียใจที่นางได้จากไปแล้วเยียนศิลได้มองเฉิงหยวนด้วยความชื่นชาแล้วก็กล่าวว่าเฉิงหยวนเจ้ารู้หรือไม่เหตุใดคนมากมายได้เตือนข้าว่าไม่ควรใช้งานเจ้าแต่ว่าข้านั้นกลับเห็นความสำคัญของเจ้าเฉิงหยวนพอฟังก็ถึงกับผงะคุกเข่าโขกศีรษะแล้วก็กล่าวว่าเพราะว่าฝ่าบาททรงพระเมตตากระหม่อมตายหมื่นครั้งก็ยังทดแทนไม่หมดเยียนศิลพอฟังก็ได้กล่าวว่าเพราะว่าเจ้านั้นเหมือนตัวข้าในอดีตคำพูดนี้พอกล่าวออกไปเฉิงหยวนก็ถึงกับผงะแล้วก็มองเยียนศิลด้วยความตื่นตระหนกส่วนเยียนศิลก็ได้กล่าวต่อว่าข้ารู้พ่อแม่พี่น้องของเจ้าล้วนตายในเพลิงสงครามภรรยาและน้องสาวของเจ้าก็ถูกทหารเสี้ยจับตัวไปทำโสเภณีทหารพี่ชายของเจ้าก็เป็นหนึ่งในแกนนำของต้าถงแต่กลับเสียชีวิตด้วยการถูกลอบสังหารด้วยเรื่องการเมืองภายในเมื่อเยียนศิลได้กล่าวถึงตอนนี้ดวงตาของเฉิงหยวนก็ค่อยๆแดงขึ้นส่วนเยียนศิลก็ได้กล่าวต่ออีกว่าข้ารู้ว่าเจ้าคิดอะไรก็เหมือนกับข้าก็รู้ว่าตัวเองนั้นกำลังคิดอะไรเช่นกันเยียนศิลได้เงยหน้ามองดูดวงอาทิตย์แล้วก็กล่าวว่าคนผู้หนึ่งสามารถมีหลายปณิธานแต่อย่างไรก็ต้องเอาตัวให้รอดก่อนหากว่าตายแล้วปณิธานใดๆก็ไม่มีวันที่จะบรรลุผลในตอนนี้เฉิงหยวนได้ก้มศีรษะติดดินส่วนเยียนศิลที่มองขอบฟ้าเนิ่นนานชั่วครู่ก็ได้กล่าวขึ้นว่ากองทัพซิวลี่นั้นฮึกเหิม
ยิ่งนักไม่ควรปะทะซึ่งหน้าให้เปิดชายแดนแล้วก็ปล่อยข่าวให้เจ้าหยางกับเวซูเย่รู้ว่าใกล้เข้าสู่ฤดูหนาวแล้วให้อาชูช่วยข้าเพื่อขับไล่ตาเสียออกไปเชิงยวนพอฟังก็ได้สะดุ้งเล็กน้อยแล้วจากนั้นค่อยกล่าวเบาๆว่าตอนนี้กองทัพตาเซียได้รวมตัวกันอยู่ที่ด่านเยี่ยนหมิงและทหารทั้งหมดก็เป็นทหารเกาะหนักแต่ทหารของไต้เท้าชูนั้นเป็นทหารม้าเกาะเบากระหม่อมเกรงว่าฉุกละหุกเช่นนี้ตาเซียก็คงสกัดไต้เท้าชูไม่สำเร็จเยียนสินพอฟังก็ได้กล่าวขึ้นว่าเช่นนั้นก็ลากถ่วงฝีเท้าของนางเพื่อให้ช้าลงก็พอเยียนสินได้หมุนตัวแล้วก็เดินไปยังกำแพงเมืองเป่ยซั่วแล้วเยียนสินก็ได้กล่าวขึ้นว่าแจ้งให้ชาวบ้านในเป่ยซั่วสั่งเจินหุยหุยบอกว่าไต้เท้าซิ่วลี่ของพวกเขานั้นกำลังจะไปจากเยียนเป่ยแล้วเมื่อเยียนสินได้สั่งการเรียบร้อยแล้วเยียนสินก็ได้คุ้นคิดว่าอาชูข้าเคยพูดไว้ทุกคนล้วนสามารถทรยศข้าแต่ว่าเจ้าไม่สามารถทำได้เพราะว่าเจ้านั้นคือแสงสว่างหนึ่งเดียวในชีวิตของข้าเจ้าคือแสงตะวันที่ส่องเหนือฟ้าฟ้าอันมืดดำของข้าอาชูข้ากำลังรอเจ้าอยู่ด้านหลังเมื่อการต่อสู้ได้มาเยือนโดยไร้วี่แววล่วงหน้ากองทัพแต่ละสายของเยียนเปยก็มีท่าทีหยุดชะงักลงและไม่ได้ยกทัพเพื่อที่จะออกมาสู้รบในตอนแรกชูเฉียวได้คิดอย่างใส่ซื่อเยียนสินไม่อาจตัดใจทำร้ายนางแล้วก็ยินดีปล่อยตัวนางไปแต่เมื่อชูเฉียวได้เห็นกลุ่มชาวบ้านจุงลูกหอบหลานและสภาสัมภาระมาที่นอกด่านหลงหินหัวใจของนางก็ได้พลันตกวูบลงในตอนนี้ทั่วทั้งบริเวณก็เต็มไปด้วยผู้คนมหาศาลทั้งรถเข็นขนาดใหญ่หม้อกระทะสาวสะพ้ายที่อุ้มเด็กเล็กงอแงยังมีคนหาบสิ่งของที่ในหาบนั้นเต็มไปด้วยมันเทศแล้วก็ข้าวโพดแล้วจากนั้นก็มีเสียงตะโกนดังขึ้นว่าไต้เท้ามาแล้วไต้เท้าอยู่ตรงนี้ผู้เฒ่าคนหนึ่งได้จูงหลานเดินมาหาชูเฉียวแล้วก็กล่าวขึ้นว่าไต้เท้าพวกเราจะไปไหนกันแล้วจากนั้นก็มีเสียงดังขึ้นอีกว่าไม่ว่าไต้เท้าไปไหนข้าก็ขอติดตามไต้เท้าไม่ยอมให้ไต้เท้าไปคนเดียวแน่นอนเมื่อถึงตอนนี้ทหารซิวลี่ก็ได้หันมามองชูเฉียวแล้วเฮอเซียวก็ได้กระซิบที่ข้างหูของนางชูเฉียวพอฟังก็ได้เบือนหน้าไปแต่เฮอเซียวได้ยื่นมือแตะไหล่ชูเฉียวแล้วก็กล่าวว่าไต้เท้าเฮ่อเซียวได้อยู่ตรงนี้แล้วไทยแล้วเมื่อเฮ่อเซียวได้อยู่ตรงนี้กองทัพซิวลี่ก็ยังอยู่ตรงนี้และชูเฉียวก็ไม่ได้โดดเดี่ยวแล้วก็ไร้ซึ่งที่พึ่งพิงแต่ทว่าหลังจากนั้นไม่นานก็มีสายรายงานด้วยความตกใจว่าไต้เท้า20ลี้ข้างหน้ากองทัพ10หมื่นของเจ้าหยางได้มุ่งหน้ามาแล้วเมื่อใดที่พวกเราออกจากด่านเยี่ยนหมิงต้องถูกโจมตีแน่นอนชูเฉียวพอฟังตัววูก็ได้หัวเราะออกมาแล้วก็คิดในใจว่าเยียนสินอุบายของท่านช่างแยบคายนักในครั้งนี้เยียนสินได้ปล่อยชูเฉียวให้ผ่านด่านโดยสะดวกและจากนั้นเยียนสินก็ได้ปล่อยข่าวเพื่อให้ชาวบ้านลากถ่วงฝีเท้าของชูเฉียวเอาไว้แม้ชูเฉียวจะรู้แน่ชัดว่าเยียนสินนั้นมีจุดประสงค์อื่นแต่ว่าศึกในครั้งนี้ก็ยังคงไม่อาจหลีกเลี่ยงส่วนชาวบ้านเมื่อเห็นทัพตาเซียยกมาเยอะก็ทอแววว่ามีตกขึ้นมาทันทีเฮอเซียวได้กลับไปยังกำแพงเมืองหลงหินแล้วก็ตะโกนว่าทหารบนป้อมโปรดเปิดประตูเมืองให้ชาวบ้านได้เข้าไปเฮอร์เซียลได้ตะโกนอยู่3รอบแล้วจากนั้นก็มีเสียงตอบกลับมาว่าองค์จักรพรรดิมีพระบัญชาว่าให้ทหารกองทัพซิวลี่นั้นเข้าเมืองก่อนส่วนเฮอร์เซียลพอฟังก็ได้กล่าวว่ากองกำลังตาเซียใกล้บุกมาถึงแล้วโปรดให้ชาวบ้านเข้าเมืองก่อนแล้วก็เหมือนเดิมทหารบนกำแพงก็ได้ตอบกลับมาว่าองค์จักรพรรดิมีพระบัญชาว่าให้กองทัพซิวลี่นั้นเข้าเมืองก่อนและเสียงตอบโต้ก็ดังขึ้นรอบแล้วรอบเล่าแต่คำตอบยังคงเป็นแบบเดิมส่วนรอบกายชูเฉียวก็มีเสียงดังขึ้นว่าไต้เท้าพวกเรายินดีสู้ตายท่านออกคำสั่งเถอะส่วนชูเฉียวได้ยิ้มอย่างเย็นชาแล้วก็คุ้นคิดว่าเยียนสินท่านอยากเห็นอะไรอยากเห็นข้าเดียวดายสิ้นหวังอยากเห็นข้ากลายเป็นหมาจนตอกหรือว่าอยากเห็นข้ากระดิกหางเพื่อขอความเมตตาจากท่านเยียนสินท่านประเมินข้าต่ำไปแล้วหลังจากชูเฉียวได้คุ้นคิดอยู่นานก็ได้กล่าวขึ้นว่านักรบทุกท่านสิ่งที่เกิดขึ้นในหลายวันนี้พวกท่านคงเห็นแล้วชูเฉียวที่นั่งอยู่บนหลังม้าได้ยื่นมือออกมาแล้วก็ทำท่าเป็นเชิงให้ทุกคนอยู่ในความสงบจากนั้นนางก็ได้กล่าวขึ้นว่าเจ้านายของพวกเราจักรพรรดิแห่งเยียนเปยได้ละทิ้งคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้จัดการกวาดล้างสมภารต้าถงท่านอูตายแล้วแม่นางอีตายแล้วหวนหวนเวิ้งจู่ตายแล้วแม่ทัพเซียวเหอตายแล้วและแม่ทัพอีกหลายท่านล้วนตกอยู่ในมือคนที่มักใหญ่ไฟสูงเวลานี้คมมีกำลังมุ่งมาที่พวกเรานักรบทั้งหลายเบื้องหน้าของท่านคือทหารต้าเซียสิบหมื่นพวกมันมีไพร่ผลกล้าแข็งเพื่อรอเอาชีวิตพวกเราอยู่ส่วนด้านหลังพวกท่านคือทหารเย็นเปยที่บูดเน่าพวกมันได้เตรียมน้ำลายชั้นดีเพื่อถมรถพวกเราและ
จากนั้นก็เยาะหยันว่าพวกเราเป็นพวกอ่อนแอที่ไม่ได้ความส่วนด้านข้างของพวกท่านก็คือพ่อแม่พี่น้องที่ถูกอาณาจักรหลอกลวงนักรบทั้งหลายพวกเราสมควรทำเช่นไรแล้วจากนั้นชูเฉียวก็ได้โดดลงจากหลังม้าแล้วก็กล่าวปลุกใจอีกว่ากลับไปเป็นสุนัขรับใช้ให้ผู้คนตาหน้าว่าเป็นคนทรยศหรือละทิ้งญาติพี่น้องเพื่อหนีเอาตัวรอดตามลำพังหรือว่าบุกโจมตีข้าศึกที่มีจำนวนมากกว่า20เท่าให้ได้มาซึ่งกิตติยศแห่งชายชาติทหารในตอนนี้ทหารกองทัพซิวลีล้วนมีความมึกเขิมแต่ชูเฉียวก็ยังกล่าวต่ออีกว่าผองนักรบพวกท่านอยากมีชีวิตหรือไม่เหล่าทหารก็ได้ตอบขึ้นว่าอยากส่วนชูเฉียวก็ได้กล่าวอีกว่าพวกท่านอยากเป็นคนทรยศหรือไม่ส่วนเหล่าทหารและชาวบ้านก็ได้ตอบขึ้นว่าไม่อยากส่วนชูเฉียวก็ได้กล่าวอีกว่าถ้าต้องเลือกระหว่างตายกับเป็นคนทรยศพวกท่านนั้นจะเลือกอะไรพอชูเฉียวกล่าวจบชาวบ้านและทหารก็ได้กล่าวพร้อมกันว่าแม้นตายก็ไม่ขอทรยศต้าถงและชูเฉียวก็ได้ปลุกใจครั้งสุดท้ายว่านักรบทุกคนพี่น้องทุกคนติดตามข้าเชื่อถือข้าฟังคำสั่งของข้าแม้ว่าต้องจบชีวิตก็ขอให้พวกเราใช้เลือดแดงสดของตัวเองเพื่อจารึกกิตติยศและศักดิ์ศรีแห่งต้าถงเป็นครั้งสุดท้ายหัวหลุดได้หลังเลือดได้แต่ความศรัทธาไม่อาจมอดดับตลอดกาลเยียนเปิดจงเจริญต้าถงจงเจริญเสรีภาพจงเจริญเมื่อสิ้นเสียงของชูเฉียวชาวบ้านและทหารก็ได้ชูมือเหนือศีรษะแล้วก็กล่าวโดยพร้อมเพียงว่าต้าถงจงเจริญในปีนี้หน้าหนาวได้มาเร็วกว่าที่คิดเพิ่งแค่เดือน9หิมะก็ได้ตกมาอย่างหนักส่วนทหารเซียที่ได้บุกโจมตีก็ล่าถอยครั้งแล้วครั้งเล่าและนี่ก็เป็นวันที่3ของการปิดล้อมแล้วเจ้าหยางได้โอบล้อมด่านหลงหยินไว้อย่างรอบคอบแล้วก็สกัดการลุกคืบของชูเฉียวและความคิดของเจ้าหยางก็สับสนเป็นอย่างยิ่งทั้งเกรงว่าจะตกหลุมพรางของเยียนซินแล้วก็เกรงว่าจะเสียโอกาสที่กำจัดชูเฉียวไปเพราะ2ปีมานี้ข่าวการแตกหักระหว่างเยียนซินกับชูเฉียวได้แพร่สะพัดไปทั่วแล้วก็เป็นไปไม่ได้ที่เจ้าหยางนั้นจะไม่ล่วงรู้เรื่องนี้และยามนี้ชูเฉียวก็ได้ยืนอยู่บนเนินสูงเพื่อทอดตามองดูสมรภูมิที่อยู่เบื้องหน้าของนางและสมรภูมินี้ก็เต็มไปด้วยความสะอิดสะเอียนจากนั้นชูเฉียวได้ทอดตาไปยังผืนหญ้าผืนหนึ่งแล้วก็คุ้นคิดถึงคำพูดของจูเก๋เย่ชูเฉียวได้หลับตาลงและเรื่องราว108ก็ได้ผ่านเข้าสู่หัวสมองของนางและในความเลื่อนลอยนี้ชูเฉียวได้มองเห็นใบหน้าผู้คนมากมายทันอูที่สุภาพอ่อนโยนแม่นางอีที่เฉลียวฉลาดหวนหวนที่เต็มไปด้วยความสดใสเสี่ยวเหอที่มีน้ำใจงดงามเสี่ยจือหยวนที่ยอมตายเพื่อเตือนภัยและทหารหานของกองทัพซิวลี่ที่ยังอยู่และตายไปชาวเมืองหุยหุยและสั่งเจนนำไปทวนกระทั่งเมืองถงที่ฆ่าตัวตายเพื่อไถ่บาปยังมีผู้อาวุโสของสมภารต้าถงที่ฟอนเฟสเหล่านั้นเมื่อเผชิญศึกอย่างโดดเดี่ยวไม่มีเสบียงไม่มีกองหนุนและอากาศที่หนาวเป็นน้ำแข็งแล้วนอกจากนี้ต้องนำพาชาวบ้านนับหมื่นที่ไร้ซึ่งอาวุธโดยเวลาก็ค่อยๆล่วงลับไปส่วนความคึกคักของศัตรูก็เริ่มถดถอยลงไปส่วนเด็กน้อยที่หิวโซก็ได้ส่งเสียงร้องดังขึ้นพร้อมกับหิมะที่ได้ปกคลุมไปทั่วผืนแผ่นดินในตอนนี้ชูเฉียวได้เงยหน้ามองดูท้องฟ้าแล้วก็นึกถึงคำกล่าวซ้ำๆว่าอยู่ต่อไปชูเฉียวได้ยิ้มให้กับเส้นขอบฟ้าแล้วก็เอ่ยด้วยเสียงนุ่มนวลว่าข้าจะยืนหยัดต่อไปให้ได้ชูเฉียวได้หันหน้ากลับไปแล้วก็มองดูกระโจมสูงต่ำที่เรียงรายอยู่ตรงหน้าจากนั้นนางก็ได้กล่าวขึ้นว่าข้าจะปกป้องพวกเจ้าให้ได้รัชศกไฝช้างปี778ฤดูใบไม้ร่วงที่หน้าด่านหลงหยินกองทัพเซียได้เข้าล้อมด่านสำเร็จเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ด้วยกำลังพลทั้งสิ้น 130,000 และเป็นการโอบล้อมทั้ง4ทิศ8ทางอาวุธยุทโธปกรณ์นานาชนิดได้ถูกลำเลียงมาอย่างต่อเนื่องและก็เห็นได้ว่าการรบในครั้งนี้ใกล้ปิดฉากลงแล้วแม้ครั้งนี้เจ้าหยางต้องเผชิญหน้ากับชูเฉียวที่มอบความปราชัยให้เขาในศึกฉือตู้และเป่ยซั่วแต่เจ้าหยางก็ไม่กังวลใจแม้แต่นิดเดียวเนื่องเพราะหลงหยินอยู่ใกล้กับด่านเย็นหมิงและเจ้าหยางก็มีการเตรียมแผนการมาเป็นอย่างดีและในครั้งนี้ชูเฉียวก็ไม่มีกำแพงบังหน้าอีกทั้งไม่มีอาวุธให้ใช้ด้วยทหารม้าเกาะเบาจำนวนทั้งสิ้น 5,000 คนของกองทัพซิวลีและชาวบ้านอีกกลุ่มนึงถ้าคิดพุ่งชนซึ่งหน้ากับกองทัพเกาะหนัก 10,000 ก็เท่ากับลนหาที่ตายชัดๆและสิ่งสำคัญที่ทำให้เจ้าอยากเกิดความมั่นใจขึ้นนั้นก็เป็นเพราะว่าสายสอดแนมจากเยียนเปยเพิ่งรายงานมาว่าเมื่อ7วันก่อนเยียนซินกับชูเฉียวได้ปะทะกันครั้งใหญ่ที่นอกเมืองเปยซั่วและก็มีผู้คนบาดเจ็บล้มตายนับหมื่นและในเวลานี้แกนนำสำคัญของสมาพันธ์ต้าถงก็ได้ล้มตายหมด
หมดสิ้นแล้วและในตอนนี้ก็เหลือชูเฉียวแค่คนเดียวหากว่าเหตุการณ์เช่นนี้ยังนับว่าเป็นหลุมพรางชนิดนึงเช่นนั้นเจ้าหยางจึงได้แต่พูดว่าเยียนสินช่างโหดเหี้ยมจนหามีผู้ใดทัดเทียมได้เดือน9วันที่18ช่วงเช้าตู่เสียงกองรบและสัญญาณก็ได้ดังกระหึ่มขึ้นและบนทุ่งราบขนาดใหญ่ทหารเกาะเหล็กของกองทัพเซียก็ได้ตั้งเรียงรายขนาดใหญ่และทอดยาวสุดสายตาส่วนเหล่าชาวบ้านเมื่อมองเห็นกองทัพเซียก็ตื่นตระหนกขึ้นมาแล้วจากนั้นก็มีเสียงอุทานดังขึ้นว่าสวรรค์นั่นคืออะไรหรือว่าหิมะจะถล่มและแล้วก็มีเสียงดังขึ้นว่าเตรียมและเสียงนี้ก็มาจากกองทัพเซียพลิบตาถัดมาทหารราบแต่ละแถวของกองทัพเซียก็ได้แทรกผ่านทหารม้าแถวหน้าออกมาคุกเข่าข้างหนึ่งเหนือฟ้าแล้วก็ตั้งท่าเตรียมจู่โจมต่อจากนั้นก็มีเสียงดังขึ้นว่าขวางทหารหอกยาวได้เตรียมตั้งท่าบุกเช่นกันเมื่อทหารเซียเตรียมบุกแล้วชูเฉียวก็ได้ควบม้าออกมาส่วนทัพซิวลีทั้ง 5,000 ก็ได้เคลื่อนตามมาอย่างเป็นระเบียบเธอเซียวที่คุ้มกันอยู่ด้านข้างชูเฉียวได้ตวาดขึ้นว่าพี่น้องทุกท่านไม่อาจให้พวกมันเข้าใกล้ชาวบ้านแม้ก้าวเดียวสู้ตายในตอนนี้ทุกคนล้วนตกตะลึงตาค้างชาวเยนเปยที่หวีดร้องอย่างสิ้นหวังทหารเยนเปยที่มองดูอยู่บนกำแพงแม่ทัพในทหารของต้าเซียรวมทั้งเจ้าหยางไม่มีใครสามารถคาดคิดว่าชูเฉียวที่มีกำลังพลเพียงน้อยนิดจะอุกอาจพุ่งชนกับกองทัพต้าเซียที่มีกำลังพล 100,000 ของเจ้าหยางโดยตรงเนื่องเพราะหอกทวนของฝ่ายต้าเซียนั้นเรียงรายอย่างแน่นขนาดแต่แล้วเจ้าหยางก็สะท้านใจเล็กน้อยเพราะคิดไม่ถึงว่าชูเฉียวจะนำทัพ 5,000 เพื่อบุกโจมตีเข้ามาเจ้าหยางเห็นชูเฉียวควบม้านำหน้าจึงกล่าวขึ้นว่าทหารทุกคนความกล้าหาญของพวกเจ้าหรือยังไม่เท่าสตรีนางนึงพอเจ้าหยางกล่าวจบแม่ทัพตาเซียก็ได้ตะโกนดังๆว่าทหารทุกคนบุกโจมตีพิฆาตไพลีและนี่คือคำขวัญในการโจมตีของทัพตาเซียและจากนั้นก็มีคำสั่งดังขึ้นว่ากระจายออกตั้งค่ายและนี่ก็เป็นเสียงคำสั่งของชูเฉียวและคำว่าค่ายกลของทัพซิวลีก็คือการเรียงหน้ากระดานเพื่อต่อแถวยาวนั่นเองและนี่ก็เป็นการฆ่าตัวตายที่บ้าระห่ำและในตอนนี้ทั้งสองทัพก็ได้สู้รบกันอย่างดุเดือดและการต่อสู้ก็ดำเนินไปอย่างฮาลือโหดเฮอร์เซียวได้ฟันดาบใส่หัวทหารเซียคนนึงจนเลือดกระเซ็นไปทั่วและเฮอร์เซียวก็ได้เดินหน้าสังหารต่อไปส่วนทหารเซียก็แตกตื่นกับความบ้าบิ่นของเฮอร์เซียวแล้วก็ถอยร่นด้วยความหวาดหวั่นแต่ที่น่าทึ่งก็คือความสามารถเฉพาะตัวของกองทัพซิวลีที่แข็งแกร่งสุดคาดคิดทหารหนึ่งคนสามารถยืนหยัดแล้วก็ทำตัวราวกับเครื่องจักรที่ไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยแม้ถูกแทงทรงอกต้นขาถูกเสียบแขนถูกตัดขาดทหารกองทัพซิวลีก็ยังเข็นฆ่าศัตรูได้ส่วนกองทัพเซียก็เริ่มเสียขวัญและถอยร่นจนเหล่าในทหารตาเซียนั้นคุ้นคิดอย่างมึนงงว่าทหารม้าเกาะหนัก3กองทหารราบ5กองล้วนถูกตีแตกพ่ายอย่างไม่เป็นขบวนการต่อสู้ได้เริ่มในตอนเช้าแล้วก็มาจะถึงตอนเที่ยงแต่กองทัพซิวลีนั้นก็ยังกล้าแข็งยิ่งและเจ้าหยางก็รู้ดีว่าเวลานี้ทหารเซียนั้นกำลังเสียขวัญแม้แต่เจ้าหยางเองก็ยังปวดขมับขึ้นมาเจ้าหยางนั้นคบคิดไม่ตกและขวัญทหารก็ถดถอยทีละน้อยเมื่อเผชิญหน้ากับกองทัพซิวลีที่ทุบหม้อจมเหลือเช่นนี้เจ้าหยางก็เริ่มหวั่นใจขึ้นมาแล้วและต่อให้ตนเองนั้นสามารถเอาชนะได้และตนเองนั้นจะได้อะไรขึ้นมาซากศพกองทัพซิวลี 5,000และนี่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆหรือต่อให้ชูเฉียวตายก็เป็นการกำจัดศัตรูให้เย็นเปยและท่าทีของเจ้าหยางในตอนนี้จึงไม่เร่งร้อนอีกต่อไปเมื่อการสู้รบได้เข้าสู่ช่วงเย็นสัญญาณถอยทัพของกองทัพเซียก็ได้ดังขึ้นในที่สุดกำลังพลต้าเซียก็โห่ร้องยินดีกันทั่วหน้าจากนั้นกองทัพต้าเซียก็ค่อยๆถอยทัพออกมาสูตรกองทัพซิวลีนั้นไร้สิ้นเลี้ยวแรงแล้วก็ล้มตัวลงนอนส่วนเจ้าหยางเมื่อสังเกตเห็นเหตุการณ์อย่างรวดเร็วจึงได้ถ่ายทอดคำสั่งเพื่อออกโจมตีอีกครั้งเจ้าหยางควบม้าขึ้นหน้าแล้วก็ตะโกนว่านักรบทั้งหลายบุกโจมตีเมื่อเจ้าหยางได้ออกคำสั่งแล้วทหารตาเซียได้หันหลังกลับก็พบว่าตอนนี้ข้าศึกได้ล้มตัวลงนอนแล้วดังนั้นทัพใหญ่ตาเซียจึงได้หันหัวม้าเพื่อตามเจ้าหยางบุกโจมตีอีกครั้งแต่แล้วฝั่งกองทัพซิวลีก็มีเสียงดังขึ้นว่าทุกคนรวมพลเมื่อสิ้นเสียงนี้แล้วทหารกองทัพซิวลีก็ได้ลุกขึ้นยืนอีกครั้งแล้วก็กล่าวโดยพร้อมเพียงว่าสู้เพื่อเสรีภาพส่วนกองทัพตาเซียเมื่อเห็นข้าศึกได้ลุกขึ้นยืนอีกครั้งทั้งหมดก็พร้อมใจกันหยุดชะงักลงส่วนเจ้าหยางที่ควบม้านำหน้าได้หยุดม้าจากนั้นเจ้าหยางได้กระโดดลงจากหลังม้าปลดหมวกเกาะลงมาต่อหน้าทหารเซีย 100,000 ต่อหน้ากองทัพซิวลีทั้ง 5,000 ต่อหน้าราษฎรเย็นเปิดจำนวนนับไม่ถ้วนเจ้าหยางได้คงคำนับด้วยความเลื่อมใสส่วนทหารตาเซียก็ปฏิบัติตามเจ้าหยางเช่นกันส่วนทัพซิวลีก็ได้ตะโกนขึ้นว่าสู้เพื่อเสรีภาพและจากนั้นทหารเซียก็ได้ถอยทัพกลับไปแล้วจากนั้นชูเฉียวก็ได้ลากดาบเดินมาข้างหน้าแล้วก็คล้ายไม่เชื่อว่ากองทัพเซียนั้นจะถอยทัพง่ายดายปานนี้ชูเฉียวได้น้อมคำนับ
ับไพ่พลตัวเองแล้วก็กล่าวว่านักรบทั้งหลายพวกเราชนะแล้วแล้วจากนั้นก็มีเสียงอื้ออึงดังขึ้นและเสียงเหล่านี้ก็เป็นเสียงของประชาชนที่ต่างน้ำตานองหน้ากองทัพซิวลีภายใต้การนำของเฮอเซียวได้น้อมคำนับชูเฉียวอย่างพร้อมเพียงแล้วซุ่มเสียงหนึ่งก็เอ่ยขึ้นว่าใต้เท้าลำบากแล้วทัพเซียไม่ได้บุกเข้ามาอีกแต่ว่าวงล้อมก็ยังไม่คลายในตอนนี้เจ้าหยางมั่นใจในข่าวกองแล้วว่าเยียนซิงกับชูเฉียวนั้นแตกหักกันแล้วและประตูใหญ่ของด่านหลงหยินไม่มีวันเปิดกว้างเพื่อต้อนรับกองทัพชูเฉียวแน่นอนนอกจากใช้เส้นทางคลองส่งน้ำเพื่อมุ่งหน้าเข้าสู่เปียนถังแต่ตอนนี้เยียนซินได้ปิดตายเส้นทางนั้นแล้วในเดือน9วันที่20หิมะได้เริ่มตกในตอนแรกก็ไม่หนักมากนักแต่แล้วหิมะก็ตกติดต่อกันถึง2วันเสบียงในทัพซิวลีก็เกือบหมดแล้วหากมิใช่พ่อชาวบ้านได้แบ่งปันเสบียงมาให้ทัพซิวลีก็คงหิวตายไปแล้วส่วนกระโจมที่พักก็ยกให้กับเด็กสตรีแล้วก็คนชราแต่ละกระโจมก็เนืองแน่นไปด้วยผู้คนทว่าก็ยังมีเด็กและคนแก่ที่หนาวตายอย่างต่อเนื่องส่วนยารักษาในกองทัพก็ไม่มีอีกแล้วและในตอนนี้ชูเฉียวก็อับจนปัญญาและทุกครั้งที่ชูเฉียวได้เห็นเด็กน้อยร้องไห้ชูเฉียวแทบอยากเข้าด่านลงหยินเพื่อไปโขกศีรษะแล้วขอโทษเยียนศิลชูเฉียวได้ยิ้มอย่างอ่อนใจแล้วก็รู้สึกว่าทั่วร่างนั้นขาดเรี่ยวแรงแล้วก็นับว่าเยียนศิลล่วงรู้จุดอ่อนของชูเฉียวอย่างท่องแท้ชูเฉียวไม่กลัวตาเซียไม่กลัวสงครามไม่กลัวการฆ่าฟันไม่กลัวความตายแต่หนึ่งเดียวที่นางกลัวก็คือคนที่รักนางต้องมาผีชีพเพื่อนางโดยเปล่าประโยชน์และ2วันนี้ชูเฉียวก็ได้บุกโจมตีติดต่อกัน4ครั้งแต่ก็ไม่สำเร็จเพราะเจ้าหยางไม่ยอมออกมารบและทุกครั้งที่บุกโจมตีก็ต้องเจอกับฝนธนูที่ยิงออกมาถี่ยิบและในเดือน9วันที่22หิมะก็ได้ตกลงมาอย่างต่อเนื่องและไม่ถึงคู่ผู้คนก็ทยอยไปที่ด่านลงหินส่วนทหารกองทัพซิวลีไม่มีใครเปล่งเสียงแล้วก็ไม่มีใครยับยั้งทหารเหล่านั้นเพียงมองดูด้วยสีหน้าปราศจากความรู้สึกแล้วจากนั้นก็มีผู้เฒ่าคนนึงวิ่งร้องไห้มาถึงเบื้องหน้าของชูเฉียวในอ้อมอกผู้เฒ่าก็มีเด็กน้อยคนหนึ่งที่กำลังหายใจรวยรินพอเฒ่าได้มองดูชูเฉียวด้วยความละอายใจส่วนเด็กน้อยนั้นตัวขาวอมเขียวแล้วและชูเฉียวก็รู้ดีว่าถ้าหากปล่อยไว้เช่นนี้เด็กน้อยก็คงตายแน่นอนส่วนชูเฉียวในตอนนี้นางก็มีความรู้สึกเลื่อนลอยและไม่ได้โกรธเคืองไม่ได้โศกเศร้าไม่ได้เจ็บแค้นที่พวกชาวบ้านนั้นหันหลังให้กับคุณธรรมน้ำใจแต่ในฐานะทหารชูเฉียวกลับไม่อาจคุ้มครองแล้วก็ดูแลประชาชนของตัวเองได้ชูเฉียวจึงได้แต่ก้มหน้าแล้วก็นิ่งเงียบไปส่วนบรรดาหลงหยินก็ได้มีแสงไฟปรากฏขึ้นที่ปากประตูมีผู้คนที่มาออหน้าประตูอย่างแน่นขนาดทั้งคนแก่เด็กเล็กสตรีและทุกคนได้ตะโกนให้เปิดประตูแต่ว่าประตูก็ยังไม่เปิดออกส่วนชาวบ้านก็เริ่มพุ่งชนประตูอย่างบ้าคลั่งเสียงคำครวญและร้องไห้ของชาวบ้านได้ดังไปทั่วท้องทุ่งแล้วจากนั้นทหารบนป้อมก็ได้ตะโกนขึ้นว่าถอยไปไม่อย่างนั้นจะยิงธนูแล้วส่วนด้านล่างชาวบ้านก็ได้ตะโกนขึ้นว่าขอร้องท่านช่วยลูกชายข้าด้วยพวกท่านไม่ช่วยข้าก็ได้แต่ขอร้องพวกท่านโปรดช่วยลูกข้าด้วยแล้วจากนั้นก็มีเสียงดังขึ้นอีกว่าเปิดประตูเปิดให้พวกเราเข้าไปส่วนทหารบนป้อมก็ได้ตะโกนมาว่าใต้เท้ากลับมาเถอะท่านไม่เข้ามาพวกเราก็ไม่อาจเปิดประตูฝ่าบาทมีรับสั่งขอเพียงใต้เท้ายอมกลับมาทุกอย่างไม่สืบสาวเอาความเมื่อสิ้นเสียงทหารบนป้อมชาวบ้านก็ได้คุกเข่าที่หน้ากระโจมทับซิวลีแล้วก็มีเสียงดังขึ้นว่าไต้เท้าเข้าไปเถอะไต้เท้าช่วยพวกเราด้วยไต้เท้ากลับไปรับผิดต่อฝ่าบาทเถอะแล้วจากนั้นก็มีหญิงคนหนึ่งได้อุ้มเด็กเข้ามาแล้วก็กล่าวว่าไต้เท้าวิงวอนท่านโปรดช่วยลูกข้าด้วยไต้เท้าช่วยลูกข้าด้วยส่วนชูเฉียวก็ได้แต่คุ้นคิดว่าเยียนศิลนั้นคาดการไว้เรียบร้อยแล้วและเสียงร่ำไห้ของชาวบ้านก็ยังดังอย่างต่อเนื่องและความเป็นจริงที่โหดร้ายป่านนี้ก็ช่างเป็นเรื่องที่อับจนปัญญาดวงตาของชูเฉียวนั้นแห้งผากและไม่มีน้ำตาอีกแล้วและชะตาชีวิตบีบคั้นให้ชูเฉียวนั้นอยู่ในความสิ้นหวังประหนึ่งว่าทุกย่างก้าวล้วนต้องถูกชนจนศีรษะแตกแล้วก็เลือดอาบแต่แล้วก็มีเสียงดังขึ้นว่าไต้เท้าเฮอเซียวได้เดินขึ้นมาด้วยสีหน้าวิตกกังวลแล้วก็แฝงด้วยแววตาที่ห่วงใยเฮอเซียวนั้นอยากเกลี้ยกล่อมชูเฉียวแต่สุดท้ายเฮอเซียวก็ไม่กล้ากล่าวเกลี้ยกล่อมนางและจากนั้นชูเฉียวก็ได้กล่าวขึ้นว่าเฮอเซียวถ่ายทอดคำสั่งพวกเราจังหวะที่ชูเฉียวนั้นกำลังจะกล่าวต่อที่เบื้องหลัง
องก็ปรากฏว่าเสียงฝีเท้าม้าได้ดังขึ้นแล้วก็เป็นเจ้าหยางที่ได้นำทัพ บุกมาอีกครั้งชูเฉียวจึงได้ออกคำสั่งว่าถ่ายทอดคำสั่งต้านทัพตาเซียและนี่เป็นครั้งแรกในชีวิตของชูเฉียวรู้สึกว่ากองทัพตาเซียนั้นน่ารักถึงเพียงนี้เมื่อตาเซียบุกมาแบบนี้ชูเฉียวก็ไม่ต้องสนใจอะไรอีกแล้วส่วนทางด้านทัพเซียทหารก็ได้รายงานว่าองค์ชายพร้อมโจมตีแล้วแต่เจ้าหยางก็ได้กล่าวว่าไม่ต้องแล้วพวกเราแค่ออกมาวนรอบนึงแล้วก็ไปส่วนทหารก็ถามด้วยความสงสัยว่าเพราะอะไรเจ้าหยางหลังจากที่เงียบไปนานก็ได้อธิบายว่าจะให้นางกลับเข้าเย็นเปื่อยไม่ได้เด็ดขาดและในวันนี้ทับเซียก็เพียงแค่มาวนเท่านั้นเมื่อทับเซียกลับไปแล้วชูเฉียวก็นำไพ่พลกลับค่ายด้วยความอ่อนล้าแต่ชูเฉียวก็เห็นแววตาหม่นหมองของชาวบ้านแล้วก็ซากศพที่วางเรียงอย่างเป็นระเบียบตรงหน้าเมื่อสนามรบสงบลงก็มีชาวบ้านเริ่มออกจากค่ายทหารทีละน้อยและจากนั้นชาวบ้านก็ได้ออกไปมากขึ้นแต่ชาวบ้านเหล่านี้ได้ไปยังด่านเย็นหมิงของตาเซียส่วนผิงอันที่อยู่ข้างกายชูเฉียวก็ได้กล่าวขึ้นว่ากลับมาแต่ผิงอันก็ถูกผลักจนล้มลงเขาก็ยังคลานกับพื้นแล้วก็ตะโกนว่ากลับมาอย่าไปแต่แล้วก็ไม่มีใครสนใจผิงอันส่วนผู้คนก็ค่อยๆเดินห่างออกไปเมื่อชาวบ้านได้มาถึงด่านเย็นหมิงแล้วชาวบ้านก็ได้ชูมือขึ้นเพื่อเป็นการยอมแพ้ส่วนนายกองทัพเจ้าหยางก็มีเสียงตะโกนสั่งให้ชาวบ้านคุกเข่าและชาวบ้านนับพันนับหมื่นก็พร้อมใจกันคุกเข่าแล้วก็โขกศีรษะอย่างตื่นกลัวเสียงร่ำไห้ของชาวบ้านและเสียงหัวเราะของทหารเซียได้ดังมาแต่ไกลส่วนกองทัพซิวลีก็มีคนหลั่งน้ำตาอย่างเงียบเชียบแต่พวกเขาก็พูดไม่ออกและไม่รู้ว่าจะพูดอะไรแต่ในตอนนี้หิมะก็ได้ตกลงมาอีกครั้งหัวใจของชูเฉียวก็เย็นเฉียบเหมือนศิลาที่อยู่ใต้บึงน้ำแข็งแววตาของชูเฉียวนั้นเวิ้งว้างส่วนธงรบก็ปิวสะบัดและในตอนนี้ฤดูหนาวแห่งปี778ก็ได้มาถึงแล้วเดือน9วันที่25ลมได้พัดแรงและหิมะก็ได้ตกกระหน่ำในตำหนักที่ไม่มีโคมไฟมีเพียงเทียนสีขาวที่จุดเรียงอยู่เป็นแถวเยียนสินได้นั่งอยู่ภายในโถงตั้งศพขนาดใหญ่ส่วนที่โต๊ะข้างตัวก็วางด้วยจอกและไหสุราจำนวนมากแต่ไหนแต่ไรมาเยียนสินไม่นิยมดื่มสุราแต่ตอนนี้เยียนสินได้ดื่มสุราในสุสานเป็นเวลา3วัน3คืนแล้วแต่เยียนสินก็ไม่มีทีท่าว่าจะเมาส่วนที่ภายนอกตำหนักลมพายุและหิมะได้พัดปิวภายในตำหนักนั้นเงียบสงบแต่ที่ข้างหูของเย็นศิลป์กลับได้ยินเสียงกองจากชายแดนที่ดังกระหึ่มและได้ยินเสียงฆ่าฟันของเหล่าทหารหาในสนามรบได้ยินเสียงร้องไห้ข้ามควรของรัษฎรในห้วงสมองของเย็นศิลป์เย็นศิลป์ได้เมือลอยแล้วก็นึกถึงเรื่องราวในอดีตที่ตัวของเขาได้ทำปิ่นปักผมให้กับอาชูแล้วก็นึกถึงเรื่องราวที่ตัวเขาได้พบอาชูเป็นครั้งแรกส่วนแววตาของนางก็สุขใสเหมือนกับดวงจันทร์หลังจากเย็นศิลป์ได้คุ้นคิดอยู่นานเขาก็ได้เงยหน้าขึ้นและที่เบื้องหน้าก็คือป้ายวิญญาณของพ่อแม่พี่น้องและญาติมิตรของเขาส่วนที่สูงขึ้นไปเป็นห้องสุสานซึ่งครองพื้นที่ส่วนใหญ่ของโถงแต่สิ่งที่ฝังอยู่ในนั้นกลับเป็นแค่เสื้อผ้าและของใช้เมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่ไม่กี่ชิ้นเท่านั้นส่วนกะโหลกศีรษะของพวกเขาจนบัดนี้ยังอยู่บนตำหนักจุ้ยเฉินของอารามหลวงที่อยู่ในตาเซียส่วนร่างกายของพวกเขาได้ถูกนำไปเลี้ยงหมาป่าทั้งหมดเยนสินได้หยิบป้านสุราขึ้นมาดื่มในเวลา2ปีเยนสินหลับรู้สึกเหนื่อยล้าเป็นอย่างมากแล้วก็เหมือนกับตัวเขาได้เดินผิดทางมาตลอดและทุกย่างก้าวก็เต็มไปด้วยทางแพ้งที่ไม่มีวันจบสิ้นเย็นศิลป์ได้กล่าวด้วยความอัดอั้นตันใจว่าท่านพ่อท่านหลอกข้าเย็นศิลป์ได้เงยหน้ามองดูภาพเหมือนบนท่านสุสานแล้วก็กล่าวต่อไปว่าท่านบอกว่าเย็นเปยเป็นแดนสวรรค์ที่อยู่บนโลกมนุษย์เป็นสถานที่อิสระที่เสรีที่สุดในใต้ล่าท่านบอกว่าสิ่งที่ท่านทำไปทั้งหมดล้วนเพื่อบุกเบิกโลกใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อนให้กับอนุชนรุ่นหลังแต่ท่านผิดแล้วท่านผิดอย่างมหันต์ท่านทำลายเยียนเปยทำลายตัวเองและทำลายตระกูลเยียน8ปีที่อยู่ในเจิ้นหวงข้าจมอยู่กับความเชื่อมั่นที่มีต่อท่านและความฝันเพ้อเจ้อข้าถึงมีชีวิตมาจนถึงทุกวันนี้แต่ขณะที่ข้าได้กลับถึงเยียนเปยท่านไม่ทราบหรอกว่าข้าผิดหวังแค่ไหนเยียนศิลป์มีสีหน้าที่ไร้ความรู้สึกและจากนั้นก็จ้องมองดูภาพเหมือนบิดาแล้วก็กล่าวต่อว่าสีด้านที่หุบเหวสูงชันทุกที่นั้นหนาวสั่นสุดทานทน
านพ่อกลับรักษาผืนแผ่นดินด้วยหยิบมือเพื่อสร้างแดนสุขาวดีตามความคิดของตัวเองท่ามกลางกลุ่มอำนาจที่ขนาบอยู่รอบด้านท่านทราบหรือไม่ว่านี่เป็นความคิดที่ไร้เดียงสาปานใดดังนั้นจักรพรรดิเซียจึงไม่ละเว้นท่านแม้แต่ผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านก็ทรยศท่านเพียงเพราะท่านไม่มีพละกำลังที่แข็งแกร่งพอที่จะกระทำเรื่องที่แม้แต่จักรพรรดิยังไม่อาจลุล่วงได้ท่านพ่อฆ่าท่านอูและแม่นางอีเพราะพวกเขายังสืบสายปณิธานของท่านแล้วก็กลายเป็นตัวทวงบทเส้นทางข้างหน้าของข้าเคยให้โอกาสพวกเขาแต่เสียดายพวกเขาไม่รู้จักถนอมเอาไว้ข้าหวนเพราะตาถงคิดเชิดชูนางขึ้นเป็นใหญ่ตราบใดที่นางยังอยู่ตาถงก็ไม่มีวันเลิกลาข้าได้ฆ่าแม่ทัพเก่าพวกนั้นเพราะพวกมันนั้นสายตาคับแคบแต่กลับได้ครองตำแหน่งใหญ่โตข้าสังหารผู้คนมากมายและข้าก็เข้าใกล้ความปรารถนาของตัวเองเข้าทุกทีเมื่อกล่าวถึงตอนนี้เย็นศิลป์ได้ยกจอกสุราขึ้นมาดื่มแล้วก็กล่าวต่อไปว่าท่านพ่อข้าจะไม่เป็นเช่นท่านเด็ดขาดเมื่อกล่าวจบเย็นศิลป์ก็ได้ลุกจากไปและที่เบื้องหลังของเย็นศิลป์เป็นป้ายสถิตวิญญาณของผู้กล้าแห่งเย็นเปยมีพ่อแม่พี่น้องยังมีบรรพชนและขุนนางที่อุทิศตัวเพื่อเย็นเปยมีท่านอูแม่นางอีหวนเสี่ยวเหอเปี้ยนชางซีลุยอาตูแม้กระทั่งแม่ทัพของกองทัพซิวลีที่ผีชีพรักษาเป่ยซั่วอู่ต้านอีและเฟิงทิงระหว่างที่เยียนศิลป์ได้เดินออกมาจากโถงใหญ่เขาก็คุ้นคิดถึงอาชูว่าอาชูนั้นคิดกลับมาหรือไม่และตอนนี้เยียนศิลป์ก็ได้ยืนอยู่บนยอดภูแล้วก็คิดในใจว่าอาจบางทีนางก็คงไม่กลับมาแล้วแล้วจากนั้นก็มีเสียงดังขึ้นว่าฝ่าบาทและเสียงนี้ก็เป็นเสียงของอาจิงคุกเข่าแล้วก็อ้อนวอนว่าฝ่าบาทช่วยแม่นางด้วยเถอะด่านลงหินปิดตายประตูเมืองแล้วตาเซียก็โอบล้อมหลายวันแล้วแม่นางก็ใกล้ทนไม่ไหวแล้วเย็นสินพอฟังก็ยังนิ่งเงียบไม่ตอบคำส่วนอาจิงก็ขอร้องต่อไปว่าฝ่าบาทแม่นางติดตามท่านหลายปีไม่ว่าเป็นหรือตายก็ไม่เคยย่อท้อผลงานของนางพวกเราล้วนประจักษ์แก่สายตาฝ่าบาททรงทนดูนางตายได้จริงหรือพระองค์ลืมวาจาที่เคยรับสั่งไว้แล้วหรืออาจิงโขกศีรษะไม่หยุดแล้วก็กล่าวต่อว่าฝ่าบาททรงโปรดเมตตาด้วยกระหม่อมขอร้องและในตอนนี้เย็นศิลป์ก็ได้กล่าวขึ้นว่าอาจิงข้าควรช่วยนางเช่นไรอาจิงพอฟังก็ตื่นเต้นดีใจแล้วก็กล่าวว่าเปิดประตูเมืองลงหินแล้วก็ส่งทหารออกไปช่วยอาจิงไม่ทันพูดจบเย็นศิลป์ก็กล่าวแทรกว่าเจ้าคิดว่าเพียงแค่เปิดประตูเมืองนางก็จะกลับมาหรืออาจิงพอฟังก็ผงะวูบหลังจากคุณคิดอยู่นานก็กล่าวไปว่าฉะนั้นก็ยกเลิกแนวป้องกันตลอดเส้นทางคลองส่งน้ำหนานเจียงเปิดด่านทั้งซุยแล้วก็ปล่อยแม่นางลงใต้เย็นศิลป์พอฟังก็ได้กล่าวว่าลงใต้ฉะนั้นนางก็คงไม่มีวันกลับมาแล้วอาจิงพอฟังก็ตาค้างส่วนเย็นศิลป์ก็ได้กล่าวต่อไปว่าเช่นนั้นก็แปลว่าข้าต้องสูญเสียนางตลอดไปอาจิงหลังจากไต่ตองอยู่นานก็รีบลุกขึ้นเพื่อหมุนตัววิ่งไปแล้วจากนั้นก็ได้ตะโกนขึ้นว่ากระหม่อมจะไปเรียกก่อนแม่นางกลับมาเมื่ออาจิงไปแล้วเย็นศิลป์ก็ยังคงยืนอยู่ที่เดิมแล้วจากนั้นก็มีซุ้มเสียงดังขึ้นว่าฝ่าบาทและเสียงนี้ก็คือเสียงของเฉิงหยวนเฉิงหยวนได้คุกเข่าแล้วก็กล่าวว่าฝ่าบาทปล่อยได้เท้าฉู่ลงใต้ไปเถอะเย็นศิลป์พอฟังก็ผงะวูบแล้วจากนั้นก็ได้หันหน้ากลับมาแล้วก็กล่าวว่าเจ้าก็มาขอร้องให้กับนางเช่นกันเฉิงหยวนพอฟังก็ได้กล่าวว่ากระหม่อมมิได้มาขอร้องให้กับได้เท้าชูแต่กระหม่อมมาขอร้องให้กับฝ่าบาทเฉิงหยวนได้โขกศีรษะแล้วก็กล่าวต่อว่าฝ่าบาทเว้นทางรอดให้กับพระองค์สายหนึ่งเถอะพระยาค่ะในตอนนี้หัวใจของเย็นศิลป์นั้นเหมือนถูกแทงอย่างจังแล้วก็เจ็บแปลกขึ้นมาส่วนเชิงหยวนก็ได้กล่าวต่อไปว่าหากได้เท้าชูจบชีวิตด้วยมือของฝ่าบาทฝ่าบาทก็คงไม่มีความสุขไปชั่วชีวิตพระองค์เคยตัดเองว่าไม่ว่ามีความปรารถนาใดล้วนต้องมีชีวิตเพื่ออยู่รอดให้ได้ก่อนขอเพียงมีชีวิตทุกอย่างย่อมมีหวังหากตายแล้วทุกอย่างก็สายเกินแก้หลังจากที่เย็นศิลป์นิ่งเงียบอยู่นานเย็นศิลป์ก็ได้กล่าวขึ้นว่าเฉิงหยวนเพราะอะไรเจ้าจึงกล่าวเช่นนี้เจ้ากับประชูไม่ใช่บาดหมางกันหรอกหรือเฉิงหยวนพอฟังก็ได้กล่าวว่ากระหม่อมกับเต้าชูไม่ได้มีเรื่องบาดหมางกันก่อนหน้านั้นกระหม่อมล่วงเกิดเต้าชูโดยไม่ได้เจตนาต่อมาอยากเอาชีวิตนางก็เพราะต้องการรักษาชีวิตตัวเองเอาไว้ยามนี้เต้าชูไม่ได้คุกคามกระหม่อมแล้วกระหม่อมก็ไม่อยากเห็นนางตายเช่นกันที่สำคัญก็คือเชิงหยวนได้เงยหน้ามองดูเย็นศิลป์แล้วก็กล่าวว่ากระหม่อมไม่อยากเห็นฝ่าบาทหมกมุ่นกับเรื่องนี้บนโลกนี้มีเพียงฝ่าบาทที่สามารถทำให้กระหม่อมรู้ล่วงปฏิทานได้และมีเพียงฝ่าบาทที่สามารถทำให้กระหม่อมยอมสิโลลาภทั้งกายทั้งใจกระหม่อม
่อมภักดีต่อพระองค์ไม่เสื่อมคลายต่อให้ฝ่าบาทผิดบาปจนไม่อาจให้อภัยถูกคนทั่วล่าทอดทิ้งกระหม่อมก็ยินดีติดตามพระองค์ตราบจนชีวิตจะหาไม่ฝ่าบาทจะฆ่าทุกคนบนโลกกระหม่อมจะชูดาบขึ้นเป็นคนแรกฝ่าบาทมีความหวังและความศรัทธาของกระหม่อมดังนั้นกระหม่อมไม่อยากเห็นพระองค์มีชีวิตที่อยู่ในความสำนึกและความเสียใจไปตลอดกาลฝ่าบาทปล่อยนางไปเถอะพะยะค่ะหลังจากที่เยนสินได้ฟังอยู่นานจู่ๆอารมณ์ความผิดของเยนสินก็พันเปิดกว้างขึ้นมาและชั่วพริบตาสั้นๆทั้งหมดทั้งมวลและความทรงจำนับ10ปีสุดท้ายกลับหลอมรวมเป็นภาพของเด็กน้อยคนหนึ่งที่ปีนไปขึ้นจากทาเลือดแล้วก็มองดูเขาด้วยความโกรธแค้นและแววตาคู่นี้ก็อยู่ในความทรงจำของเยนสินไม่รู้ลืมเยนสินได้หลับตาลงช้าๆแล้วก็กล่าวว่าถ่ายทอดคำสั่งถึงแม่ทัพชิวเปิดเส้นทางเรียบคลองส่งน้ำหนานเจียงแล้วก็ปล่อยพวกเขาไปพอเยนสินกล่าวจบก็มีเสียงดังขึ้นว่าฟาบาททหารสื่อสารที่ล้มลุกคุกคานก็ได้ตะโกนขึ้นมาว่ารายงานด่วนจากชายแดนเยนสินกับเฉิงหยวนได้หันหน้าไปพร้อมกันส่วนทหารก็ได้คุกเข่าแล้วก็อ่านจดหมายดังๆว่าฉีเซ่าเฉียนรองแม่ทัพประจำด่านถังซุยกราบทูลรายงานเดือน9วันที่16ด่านถังซุยถูกข้าศึกแปลกหน้าโจมตีทหารข้าศึกมาจากที่ใดก็มีที่มาไม่แน่ชัดจู่ๆก็ปรากฏตัวบนอาณาจักรเยนเปยตัดเส้นทางสื่อสารทั้งหมดแล้วจากนั้นก็โจมตีรวดเดียว3พื้นที่แม่ทัพชิวที่เป็นผู้บัญชาการสูงสุดได้ตายในสนามรบในทหารยศเซ่าเจียงขึ้นไปของด่านถังซุยเว้นแต่กระหม่อมแล้วที่เหลือล้วนผีชีพจนหมดสิ้นและไพ่พลก็บาดเจ็บล้มตายกว่า 30,000 คนเมื่อวานตอนบ่ายด่านถังซุยก็ถูกตีแตกฝ่ายเราและข้าศึกได้เปิดฉากสู้รบบนถนนและนี่ก็เป็นทหารสื่อสารคนสุดท้ายของกระหม่อมแล้วหวังว่าจะสามารถฝ่าออกไปเพื่อส่งรายงานถึงฝ่าบาทได้ส่วนกระหม่อมก็จะต่อสู้ไปถึงที่สุดต่อให้ต้องตายก็ต้องรักษากิตติยศแห่งเย็นเปยทหาร 50,000 ของด่านทังซุยได้สร้างความผิดหวังต่อพระองค์และขอขกศีรษะทันน้ำตามาณที่นี้เมื่อทหารรายงานข่าวจบเชิงยวนก็ได้ถามว่านี่มันอย่างไรกันด่านทังซุยถูกโจมตีตั้งแต่วันที่16เดือน9จะไหนพวกเราไม่รู้ข่าวสักนิดทหารสื่อสารมาฟังก็ได้ตอบว่านายทหารทั้งหมดล้วนถูกปิดล้อมอยู่ด้านในข้าศึกก็บุกมาอย่างดุเดือดแล้วก็โอบล้อมโจมตีพร้อมกันหลายพื้นที่จนไม่เปิดโอกาสให้พวกเราส่งข่าวออกมาเชิงยวนพอฟังก็ได้กล่าวว่าหรือชาวบ้านขุนนางในพื้นที่ใกล้เคียงก็ไม่มีใครรู้เรื่องนี้ทำไมถึงได้ส่งข่าวล่าช้าขนาดนี้ทหารสื่อสารก็ได้กล่าวว่าพื้นที่ซีหนานที่อยู่ติดกันก็คือที่ราบสูงสังเจินตอนนี้9ใน10ส่วนล้วนติดตามแต่เท้าชูส่วนพวกที่เหลือพอได้ยินว่าศัตรูพวกนั้นมาช่วยเหลือแต่เท้าชูก็ไม่มีใครรายงานสักคนส่วนขุนนางท้องถิ่นก็ถูกชาวบ้านมัดเอาไว้เชิงหยวนพอฟังก็ได้ตวาดว่าอะไรพวกมันคิดจะทำอะไรก่อกบฏหรือแล้วทหารเล่าหรือว่าตายกันหมดแล้วเห็นหัวหน้าตัวเองถูกจับมัดหรือว่าไม่คิดที่จะถามส่วนทหารสื่อสารพอฟังก็ได้กล่าวว่าเรื่องนี้ผู้น้อยได้ยินว่ามีทหารในท้องถิ่นบางคนแอบช่วยเหลือข้าศึกเพื่อโจมตีด่านถังซุยทั้งส่งรายงานการลบให้ตลอดเวลาไม่อย่างนั้นด่านถังซุยก็คงไม่ถูกตีแตกง่ายใดเช่นนี้เชิงหยวนพอฟังก็ได้กล่าวว่าไร้เหตุผลสิ้นดีและในตอนนี้เยนสินก็ได้กล่าวด้วยเสียงน้ำเนิบว่าด่านทั้งซุยถูกตีแตกตอนนี้เป็นอย่างไรแล้วทหารสื่อสารพอฟังก็ได้รายงานไปว่าตอนที่กระหม่อมได้รับข่าวยังได้ยินอีกว่าทหารเรือเปี้ยนถังไม่ทราบรู้ข่าวได้อย่างไรแล้วก็มารออยู่ที่นอกด่านทั้งซุยนานแล้วพอประตูเมืองเปิดพวกมันก็ยกพลขึ้นบกทันทีเวลานี้พวกมันกำลังมุ่งหน้าไปที่ด่านหลงหยินแล้วเยนสินพอฟังก็ได้กล่าวถามว่าเป็นผู้ใดนำทัพทหารรายงานก็ได้ตอบไปว่าเป็นจักรพรรดิเปี้ยนถังพะยะค่ะเยนสินพอฟังก็ได้ถามต่อไปว่าแล้วนำทหารมาเท่าไหร่ทหารสื่อสารก็ได้ตอบไปว่าไม่ต่ำกว่า 10,000 พะยะค่ะเยนสินพอฟังก็ได้สูดลมหายใจเข้าไปลึกๆแล้วก็กล่าวว่าหลีเชอร์ถึงกับนำทัพมาด้วยตัวเองรวบรวมไพร่พลทันทีกองพลที่1และกองพลที่2ติดตามข้ามุ่งหน้าสู่ด่านหลงหยินเมื่อเยนสินได้ออกคำสั่งเรียบร้อยแล้ว3ชั่วยามต่อมาทัพใหญ่ก็ได้รวมพลที่เชิงเขาหุยหุยอย่างรวดเร็วภูเขาหุยหุยก็คือชายแดนของสังเจิ้นแล้วก็อยู่ห่างจากด่านทั้งสุยไม่ถึงครึ่งวันเยนสินได้นำทัพไปโดยมีเฉิงหยวนติดตามอยู่ข้างกายแล้วก็กระซิบว่าฝ่าบาทที่โจมตีเข้ามาเมื่อเดือน9วันที่16
ใช่คนเปลี่ยนถังหรือไม่พะยะค่ะเยียนสินประฟังก็ได้กล่าวว่าไม่ใช่เปลี่ยนถังนั้นอยู่ห่างเย็นไปไกลลิฟต่อให้ลีเชอร์ได้ข่าวตั้งแต่วันที่ฆ่านั้นแตกหักกับประชูบนที่ลาบหัวเลยก็เป็นไปไม่ได้ที่จะมาถึงด่านถังซุยวันที่16คิดว่าน่าจะมีขุมกำลังอื่นที่รู้ข่าวแล้วก็รีบแจ้งไปยังเปลี่ยนถังและนำล่องโจมตีด่านถังซุยก่อนเพื่อเปิดทางให้กับเปลี่ยนถังในภายหลังเชิงหยวนประฟังก็กล่าวด้วยความสงสัยว่าฉะนั้นเป็นผู้ใดกันตาเซียเป็นไปไม่ได้แน่นอนเยียนซินพอฟังก็ได้กล่าวว่าผู้ใดที่สามารถปรากฏตัวในอาณาเขตเยียนเปิดได้ง่ายดายเช่นนี้เชิงหยุดพอฟังก็สะดุ้งแล้วก็กล่าวว่าชิงไหหวังส่วนเยียนซินก็ได้กล่าวว่าได้เจอหน้าสักทีแล้วจากนั้นก็มีเสียงรายงานดังขึ้นว่าฟาบาดห่างออกไป10ลี้พบเห็นศัตรูนิรนามเยียนซินพอฟังก็ได้กล่าวว่าจำนวนเท่าไหร่ส่วนทหารก็รายงานว่าพวกมันปิดเส้นทางการเดินทัพของฝ่ายเราตั้งแต่ใต้ยันเหนือแล้วก็ยาวเหยียดกว่า10ลี้ทหารราว30กองพันทหารม้า8กองพันทหารเกาะหนัก17กองพันนอกนั้นยังมีพลธนูและโล่อีกนับไม่ถ้วนคาดว่าจำนวนคนนั้นมี 150,000 ขึ้นไปและพริบตานั้นทุกคนก็ได้เปล่งเสียงอุทานออกมาแต่เย็นศีลกลับไม่วิตกกังวลเช่นคนอื่นเพราะเย็นศีลรู้ดีว่าฝ่ายตรงข้ามปรากฏตัวที่นี่ก็เพื่อสกัดกองทัพของเย็นศีลเพื่อให้ลีเชอร์ได้เดินทางโดยสะดวกและลึกๆในใจของเย็นศีลก็คลายเดาฐานะของฝ่ายตรงข้ามได้แล้วจากนั้นก็พึมพำว่าก็ดีเหมือนกันแล้วเย็นศีลก็คิดว่าในเมื่อเป็นศัตรูก็ควรต่อสู้กันซึ่งหน้าส่วนคนตัวเขานั้นสามารถปล่อยได้แต่ก็ไม่มีวันให้คนอื่นมาช่วยเด็ดขาดหลังจากที่หมอกเช้าได้ปกคลุมไปทั่วแผ่นดินในม่านหมอกก็ปรากฏว่ามีกองทัพค่อยๆโผล่ออกมาเยียนศิลได้ควบม้าขึ้นหน้าส่วนกองทัพของฝ่ายตรงข้ามก็มีคนควบม้าออกมาเช่นกันแม้จะอยู่ห่างกันแต่เยียนศิลก็ยังจำฝ่ายตรงข้ามได้แล้วพริบตานั้นสายตาของทั้งคู่ก็ได้จ้องมองกันเยียนศิลได้ยิ้มอย่างบางๆแล้วก็กล่าวทักทายว่าไม่ได้เจอกันนานในตอนนี้ชูเฉียวได้สะดุ้งตื่นท่ามกลางเสียงโห่ร้องโดยรอบแล้วก็เสียงเกือกม้าที่ดังเข้ามาและเสียงนี้ก็ดังถึงข้างหูแล้วใน3วันมานี้ชูเฉียวไม่มีอาหารตกถึงท้องบวกกับสภาพอากาศที่หนาวเย็นหรือโหดชูเฉียวในยามนี้จึงไม่ต่างจากม้าตีนปลายที่ใกล้จะล้มลงแล้วแต่ในตอนนี้ชูเฉียวก็ได้ชูดาบพุ่งออกจากกระโจมแต่ที่เบื้องหน้าของนางก็เต็มไปด้วยครบเพลิงแล้วก็แสงไฟวูบวาบแล้วจากนั้นก็มีเสียงตะโกนไล่หลังมาและเสียงนี้ก็เป็นเสียงของเฮอร์เซียวชูเฉียวได้หันหน้ากลับไปแล้วก็มองดูเฮอร์เซียวที่ตาแดงก่ำเฮอร์เซียวได้ต่อสู้กับศัตรูแล้วบนร่างกายก็เต็มไปด้วยเลือดของศัตรูแต่ในหัวชูเฉียวตอนนี้กลับเต็มไปด้วยความอึ้งชูเฉียวพยายามฟังคำพูดของเฮอร์เซียวแต่จะอย่างไรนางก็ฟังไม่ชัดสักทีและนี่ก็เป็นวันที่4ที่เจ้าหยางได้เข้ามาปนค่ายแล้วตาเซียก็เริ่มหมดความอดทนกับชูเฉียวแล้วรอบกายชูเฉียวตอนนี้ก็มีเสียงฆ่าฟันโดยรอบส่วนทหารที่คุ้มกันชูเฉียวก็ได้ล้มตายลงทีละคนแล้วจากนั้นก็มีธนูดอกหนึ่งยิงมาแต่ทหารองครักษ์ก็เข้าไปบังไว้ได้ลูกธนูดอกนี้ได้เสียบศีรษะทหารองครักษ์ตายคาที่แล้วจากนั้นก็มีเสียงดังขึ้นว่าคุ้มกันใต้เท้าและเสียงนี้คือเสียงทหารที่ตะโกนออกมาดังๆแล้วจากนั้นก็มีเสียงง้างหน้าไม้ดังขึ้นแล้วลูกธนูก็ลอยเต็มฟ้าส่วนชูเฉียวได้แหงหน้ามองดูหาธนูด้วยแววตาที่เลื่อนลอยแล้วระหว่างนั้นนางก็คิดว่าอาจบางทีนางก็คงใกล้ตายแล้วแล้วจากนั้นภาพในอดีตของชูเฉียวก็ได้ผุดขึ้นมาในหัวสมองของนางนั่นคือภาพในชาติภพที่แล้วตั้งแต่นางยังเป็นเด็กจากโรงเลี้ยงเด็กกำพร้าแล้วก็ผ่านการคัดเลือกระดับชาติฝึกฝนอย่างหนักหน่วง10ปีจากนั้นก็เข้าโรงเรียนทหารทำงานด้านหน่วยข่าวกองปฏิบัติหน้าที่รอบสังหารแล้วสุดท้ายก็ผีชีพเพื่อบ้านเมืองเมื่อคุณคิดถึงตอนนี้ชูเฉียวก็รู้สึกว่าตัวเองนั้นเหนื่อยล้าเหลือเกินนางคิดว่านางเหนื่อยมากแล้วและการพักผ่อนด้วยวิธีนี้มันก็ดีเหมือนกันแล้วจากนั้นก็มีเสียงดังขึ้นว่าใต้เท้าเสียงนี้เป็นเสียงของเฮอร์เซียวที่มองดูชูเฉียวยืนนิ่งกับที่นางแงนดูหาธนูด้วยสายตาเลื่อนลอยดังนั้นเฮอร์เซียวจึงได้ส่งเสียงไปเตือนนางแต่เมื่อเสียงเตือนของเฮอร์เซียวนั้นไม่เกิดผลเฮอร์เซียวจึงได้แกว่งดาบอย่างคุ้มคั่งแล้วก็สังหารคนเป็นนับไปถ้วนแต่ข้าศึกนั้นมามากเกินไปเฮอร์เซียวจึงไม่สามารถที่จะเข้าไปช่วยชูเฉียวได้ส่วนทหารเย็นเปยที่อยู่บนดาดหลงหยินเมื่อเห็นเหตุการณ์นี้กับตาก็ถึงกับเข่าอ่อนแล้วก็หน้าซีดและจากนั้นก็ตะโกนพร้อมกันว่าใต้เท้าชูทหารบนป้อมได้ร้องไห้ค่ำครวญดังลงมาเนื่องเพราะครึ่งเดือนที่ผ่านมาทั่วทั้งเยียนเปยได้ประจักษ์ถึงความเก่งกล้าและความจงรักภักดีของทหารกองหนึ่งและชั่วขณะนี้ทั่วทั้งโลกล่า
ก็กำลังจะเป็นประจักษ์พยานให้กับความเจ็บปวดรวดร้าวของสตรีนางหนึ่งหาธนูได้พุ่งสูงแล้วจากนั้นก็โค้งมาด้วยความเร็วและดวงตาทุกคู่ก็ล้วนเบิกกว้างส่วนชูเฉียวในตอนนี้กลับมีแต่ความว่างเปล่าแล้วนางก็นึกถึงคำพูดซ้ำๆของจูเก๋เย่ที่ว่าอยู่ต่อไปอยู่ต่อไปเมื่อนึกถึงคำพูดนี้แล้วชูเฉียวก็ได้ระบายยิ้มออกมาแล้วก็คิดว่าสุดท้ายข้าไม่อาจอยู่ต่อไปแล้วข้ากำลังจะไปหาท่านแล้วได้หรือไม่แต่แล้วทันใดนั้นเองบนเนินหิมะทางทิศตะวันตกของด่านหลงหยินก็มีเงาดำกลุ่มหนึ่งได้กระโจนลงมาและในมือของพวกเขาก็กุมโซ่ยาวเอาไว้แล้วจากนั้นคนกลุ่มนี้ก็ได้คว้างดาบโค้งร้อยกว่าเล่มออกไปดาบโค้งได้ปะทะกับลูกธนูกลางอากาศกลุ่มชายชุดดำได้ถลายลงมาจากเนินหิมะภายใต้แสงคบเพลิงที่ส่องสว่างใบหน้าของพวกเขานั้นมีรอยสักสีแดงเข้มแต่แววตากลับกล้าหาญอุกอาจกลุ่มชายชุดดำได้บุกปะทะกับทหารต้าเซียทันทีส่วนทหารต้าเซียก็ถูกโจมตีโดยไม่ทันตั้งตัวแล้วจากนั้นทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ก็มีเสียงโห่ร้องดังขึ้นและเสียงนี้ก็เป็นเสียงกีบม้านับพันหลังจากลองศึกได้รัวดังขึ้นพลทหารม้าแนวหน้าก็ได้ตีผ่ากลางกองทัพต้าเซียเข้ามาและทหารเหล่านี้ก็คือกำลังพลของกองทัพเปี้ยนถังและผู้ที่นำทัพเข็นฆ่าเข้ามาก็คือหลี่เชอจักรพรรดิหนุ่มแห่งเปี้ยนถังหลี่เชอได้โอบร่างชูเฉียวเอาไว้แน่นแล้วจากนั้นเสียงฆ่าฟันก็ค่อยๆหายไปแล้วจากนั้นหลี่เชอก็ได้กล่าวกับชูเฉียวว่าไม่เป็นไรแล้วไม่เป็นไรแล้วส่วนชูเฉียวพอฟังกลับไม่อยากร้องไห้ออกมาแล้วทุกอย่างก็คล้ายกับเลื่อนลอยแล้วก็คล้ายกับไม่ใช่ความจริงแต่แล้วน้ำตาของชูเฉียวก็ได้ไหลออกมาน้ำตาของนางได้ไหลไปบนเสื้อเกราะของหลี่เชอนางหลับตาแล้วก็อยากเอ่ยวาจามากมายแต่แล้วนางก็ไม่อาจเอ่ยวาจาเหล่านี้ออกมาได้ชูเฉียวอยากจะบอกหลี่เชอว่าหลี่เชอท่านรู้หรือไม่ท่านอูตายแล้วแม่นางอีตายแล้วหลายคนล้วนตายแล้วเยียนศิลป์ได้ฆ่าคนไปมากมายท่านว่าเยียนศิลป์จะฆ่าข้าหรือไม่หลี่เชอจูเก๋เย่ตายแล้วเป็นข้าที่ทำให้เขาตายท่านรู้หรือไม่ว่าข้าทำให้จูเก๋เย่ตายหลี่เชอท่านพูดถูกเยียนเปยช่างเหน็บหนาวเหลือเกินหัวใจคนก็แช่แข็งจนตายด้านแม้กระทั่งคำมั่นสัญญาก็กลายเป็นน้ำแข็งแล้วเมื่อคุ้นคิดอยู่นานชูเฉียวก็ได้หลับไปด้วยความหมดแรงและอ่อนล้าส่วนหลี่เชอได้ปลดผ้าคลุมลงมาแล้วก็ห่มชูเฉียวเอาไว้หลี่เชอได้เงยหน้าขึ้นเพื่อมองดูทหารตาเซียที่อยู่ด้านตรงข้ามจากนั้นมองดูกำแพงด่านหลงหยินด้วยความเดือดดาลแล้วหลี่เชอก็ด่าอย่างลืมตัวว่าเยียนศิลป์เจ้าชนัยหักใจได้ลงคอหลังจากนั้นก็มีเสียงดังขึ้นว่าฟาบาตาเซียส่งทูตสอบถามว่าเหตุใดเปี้ยนถังจึงได้แทรกแซงกิจการภายในของตาเซียกระหม่อมควรให้คำตอบเช่นไรหลี่เชอที่โอบฉูเฉียวเอาไว้ก็ได้กล่าวด้วยสีหน้าเย็นชาว่าบอกเจ้าหยางคนเป็นถูกหลี่เชอนำไปแล้วต้องการคนข้ารอต้อนรับที่เปี้ยนถังแล้วจากนั้นก็มีเสียงดังขึ้นว่าฟาบาทนำตัวมาแล้วพะยะค่ะเยโยได้เดินมาถึงพร้อมกับชายวัยกลางคนผู้หนึ่งชายผู้นี้เป็นหัวหน้ากลุ่มที่กระโจนลงจากเดินหิมะแล้วก็ช่วยชูเฉียวได้ทันเวลาส่วนหลี่เชอเมื่อเห็นก็พยักหน้าแล้วก็กล่าวว่าดีที่ได้พวกท่านช่วยเหลือส่วนชายคนนั้นได้ค้อมศีรษะแล้วก็กล่าวว่าพวกเราคนน้อยหากไม่ได้ฟาบาทได้เท้าชูก็คงแย่แล้วส่วนหลี่เชอพอฟังก็ได้กล่าวว่าสรุปแล้วพวกท่านลงมือได้ทันเวลาน้ำใจครั้งนี้ข้าจะจำเอาไว้หากวันหน้าถ้ามีโอกาสต้องตอบแทนท่านแน่นอนส่วนชายคนนั้นพอฟังก็ได้กล่าวว่ามิบังอาจกระหม่อมก็ปฏิบัติตามคำสั่งเช่นกันหลี่เชอพอฟังก็เรียบเคียงถามอีกฝ่ายว่าเจ้านายของท่านคือเมื่อคำพูดนี้กล่าวออกไปชายคนนี้ก็ได้กล่าวว่าเจ้านายของกระหม่อมได้สกัดทัพใหญ่ของเยียนเป่ยไว้แล้วรวมทั้งจัดการเรื่องเส้นทางเพื่อให้ถอยกลับไว้แล้วพระองค์รีบออกเดินทางดีกว่าส่วนพวกกระหม่อมจะระวังหลังให้เองหลี่เชอพอฟังก็ได้พยักหน้าแล้วก็กล่าวว่าคำขอบคุณมิอาจทดแทนบุญคุณทุกท่านได้โปรดถนอมตัวเมื่อหลี่เชอกล่าวจบก็นำทัพเปี้ยนถังและกองทัพซิวรีเร่งเดินทางอย่างรวดเร็วส่วนทหารเย็นเปยที่เฝ้าด่านหลงหยินในเวลานี้มีกำลังทั้งสิ้น 60,000 คนทหารเหล่านั้นเมื่อเห็นหลี่เชอนำกำลังคน 20,000 แล้วก็บุกมาอย่างเอิกเกริกทหารที่อยู่บนป้อมก็ไม่รู้ว่าต้องทำอย่างไรส่วนแม่ทัพของกองทหารรักษาการก็เ
็ได้ชั่งใจอยู่นานสุดท้ายก็กัดฟันแล้วก็กล่าวว่าเร็วรีบส่งรายงานกราบทูลพวกทหารบนป้อมพอฟังก็ได้ถอนลมหายใจด้วยความโล่งใจเนื่องเพราะพระบัญชาจะมาถึงลีเช่ก็คงเดินทางไปไกลแล้วหลังจากนั้นไม่ถึงครึ่งชั่วยามลีเช่ก็มาถึงปากแม่น้ำแล้วโดยมีกองกำลัง 2,000 คนได้รอคอยอย่างเงียบเชียบกองกำลังกลุ่มนั้นได้ทิ้งรถม้าไว้คันหนึ่งแล้วก็จากไปส่วนเทียโยก็กลับมารายงานว่าพวกนั้นบอกว่าถัดไป20ลี้ได้เตรียมม้าและเสบียงอาหารไว้ให้พวกเราแล้วและยังทิ้งรถม้าเอาไว้1คันเห็นว่าเย็นเปื่อยอากาศหนาวจัดฝ่าบาทโดยสารรถม้าก็คงจะดีกว่าหลังจากลีเช่ได้ขึ้นรถม้าก็พบว่าในรถม้าได้บุรวมโดยรอบส่วนใต้แผ่นเหล็กก็มีกระถางไฟภายในรถม้านั้นอบอุ่นแล้วก็สะดวกสบายแล้วจากนั้นเทียโยก็ได้กล่าวว่าฟาบาทชิงไหหวังผู้นี้ที่แท้เป็นผู้วิเศษที่มาจากที่ใดเขาได้ระดมกำลังมากมายป่านนี้หรือว่าแค่อยากแสดงน้ำใจต่อพวกเราลีเช่ได้มองน้ำแกงในหม้อแล้วชั่วคู่ก็ได้กล่าวว่าเทียโยถ้าหากเป็นเจ้าใครบ้างที่จะทำเรื่องเช่นนี้เพื่อเจ้าเทียโยพอฟังก็งงวูบแล้วจากนั้นก็กล่าวว่าเกรงว่าคงมีแต่มาดากระหม่อมกระมังภรรยาของกระหม่อมก็คงไม่ทำลีเช่พอฟังก็ยิ้มแล้วก็กล่าวว่าใช่แล้วบุคคลเช่นนี้เดิมทีก็มีไม่มากส่วนเทียโยปะฟังก็กล่าวด้วยความสงสัยว่าฟาบาทรงทราบว่าเป็นใครลีเชอร์ปะฟังก็ได้กล่าวว่ารู้แล้วลีเชอร์ได้พยักหน้าแล้วก็มองไปทางทิวเขาที่ไกลออกไปแล้วก็กล่าวด้วยความเลื่อนลอยว่าหากเป็นช่วงก่อนข้าแค่สงสัยแต่ตอนนี้ข้ากลับแน่ใจได้แล้วลีเชอร์ได้ยิ้มด้วยความสุขแล้วก็คุ้นคิดว่าจูเกอเย่ข้าสู้เจ้าไม่ได้และก่อนฟ้าสางเหนือยอดภูสูงก็มีชายคนนึงยื่นแขนออกไปแล้วจากนั้นก็มีนกเสียเจียนบินมาเกาะนกเสียเจียนเป็นนกที่หายากบนพื้นที่ชิงไห่แล้วจากนั้นชายคนนี้ก็ได้เปิดจดหมายออกมาอ่านและในจดหมายก็มีใจความว่าจักรพรรดิถังได้นำทัพกลับดาถังซุยแล้วปลอดภัยและมิต้องคะนึงหาชายคนนี้เมื่อได้อ่านจดหมายแล้วสีหน้าของเขาก็ยังคงเรียบเฉยและเขาก็ฟังออกว่าผู้ที่ปลอดภัยนั้นหมายถึงใครและมิต้องคะนึงหานั้นหมายถึงใครแล้วจากนั้นเขาก็ตอบจดหมายกลับไปว่าไม่ต้องถอนกำลังแล้วตายอยู่ที่นั่นเลยแล้วจากนั้นจดหมายก็มาถึงมือแม่ทัพหนุ่มแม่ทัพหนุ่มพออ่านจดหมายก็ได้หัวเราะออกมาแล้วจากนั้นแม่ทัพหนุ่มก็ได้ออกคำสั่งว่าเก็บของต้องกลับบ้านแล้วพอแม่ทัพหนุ่มกล่าวจบก็มีเสียงดังขึ้นว่าแม่ทัพชีคิดถึงภรรยาและกระมังและเสียงนี้เป็นเสียงของชายชะกันที่มีอายุประมาณ20เศษชายชะกันได้หัวเราะด้วยความร่าเริงส่วนแม่ทัพหนุ่มพอฟังก็ได้กล่าวว่าใส่หัวไปเจ้าเท่าไร้คู่ขอให้เจ้าไม่ต้องเป็นโรคคิดถึงเมียไปชั่วชีวิตแล้วจากนั้นชายชะกันก็บ่นพึมพำกับแม่ทัพหนุ่มว่าข้ารู้สึกว่าศึกครั้งนี้เจ้านายทำได้ไม่ดีเท่าไหร่ไม่ทันได้เห็นหน้าสาวเจ้าก็ถูกผู้อื่นชิงตัวไปก่อนอันที่จริงเราก็ใช่ว่าสู้ไม่ได้แต่การค้าครั้งนี้นั้นขาดทุนปนปี้จริงๆส่วนแม่ทัพหนุ่มก็คุ้นคิดอยู่นานแล้วจากนั้นก็เอ่ยเบาๆว่านายน้อยไม่อยากเสี่ยงต่างหากแล้วจากนั้นแม่ทัพหนุ่มก็คุ้นคิดว่าปีนั้นหากไม่ได้รับความช่วยเหลือจากบริวารของเยต้าป่านนี้นายน้อยก็คงตายในสนามรบเมื่อ2ปีก่อนแล้วและบัญชีแค้นนี้ช้าเร็วก็ต้องชำระสะสางขณะที่ลีเช่ได้พาจูเฉียวขึ้นเรือที่ด่านถังซุยก็เป็นรุ่งเช้าของ3วันให้หลังดวงอาทิตย์ก็ได้โผล่พ้นเส้นขอบฟ้าเรือใหญ่ได้เริ่มเคลื่อนตัวและเรือนับพันก็ได้ถอนสมอออกแล้วจากนั้นก็มีเสียงดังขึ้นว่าออกเรือและเสียงนี้ก็เป็นเสียงของเทียโยส่วนลีเช่ในตอนนี้ได้ยืนอยู่ท้ายเรือลีเช่ได้เงยหน้าขึ้นเล็กน้อยแล้วก็มองดูผู้ช่วยเว่ยที่อยู่ห่างออกไปแล้วจากนั้นก็เห็นเงาล่างหนึ่งที่อยู่บนภูล้างแล้วจากนั้นลีเชอร์ก็ได้ยิ้มอย่างเจ้าเล่ส่วนเทียโยไม่เห็นก็ถามขึ้นว่าฟาบาททรงเห็นสาวบ้านไล่ขึ้นตัดฟืนหรือพยาค่ะส่วนลีเชอร์พอฟังก็ได้อุทานออกมาว่าเจ้ารู้ได้อย่างไรส่วนฝูงชนที่อยู่รอบบริเวณก็ได้ถอนใจพร้อมกันแล้วก็พึมพำว่ามีใครบ้างที่ไม่รู้ขบวนเรือได้แล่นไปอย่างปลอดโปร่งแต่ที่เหนือยอดเขาสูงกลับมีชายคนหนึ่งที่ได้ยืนดูอยู่ชายคนนี้ได้เห็นกิริยาของลีเชอร์อย่างชัดเจนแต่เขาก็ไม่ได้เบือนหน้าจากไปเขาได้มองดูลำเรือที่ค่อยๆห่างออกไปแต่ในใจก็ยังเยือกเย็นดุจเดิมเขาไม่จำเป็นต้องให้นางรู้และหากเป็นไปได้เขายินดีทอดกายเพื่อเป็นถนนแล้วก็ส่งนางไปยังดินแดนที่แสนสงบในปี778เดือน9วันที่29ตรงกับฤดูเบญจมาศของเปียนถังขบวนเรือได้ล่องลงใต้แล้วก็มุ่งหน้าเข้าสู่แผ่นดินเปียนถัง
ในตอนนี้ชูเฉียวก็ได้ฝันอีกครั้งและในความเคลิบเคลิ้มชูเฉียวก็ยังคงเดินอยู่บนแผ่นดินที่รกร้างแล้วจากนั้นก็มีหนุ่มน้อยควบม้าเข้ามาอย่างล่าเริงและนี่ก็เป็นภาพในความทรงจำที่เริ่มแรกของนางแล้วนางก็คลาดได้ยินเสียงหัวเราะของเด็กหนุ่มและเด็กหนุ่มก็ได้ตะโกนเรียกนางว่าอาชูรีบตามมาเร็วแล้วจากนั้นนางก็ไล่กวดตามหลังไปและหนทางที่เบื้องหน้าก็เต็มไปด้วยความหวังสีทองที่สว่างไสวเหมือนกับจินตนาการนับพันนับร้อยครั้งใน8ปีที่ผ่านมาของนางแต่ขณะที่ชูเฉียวได้แตะถูกมือของเขาฟ้าดินก็เริ่มเปลี่ยนแปลงแล้วก็ปกคลุมด้วยหิมะที่สวยงามแล้วก็มืดมิดหนุ่มน้อยได้เติบโตในพริบตาแล้วก็ยืนหยัดด้วยความเย็นชาที่อยู่ตรงหน้านางส่วนด้านหลังก็คือทหารเย็นเปยที่มีจำนวนนับไม่ถ้วนส่วนทหารแต่ละคนก็ได้ถือเกาทันแล้วก็เล็งมาที่นางแล้วจากนั้นนางก็หันกลับไปด้วยความหวาดผวาแต่แล้วนางกลับเห็นโลหิตบนร่างของคนผู้นั้นแล้วจากนั้นผืนน้ำแข็งก็ปิแตกกระแสน้ำไหลทะลักแล้วนางก็จมอยู่ใต้บึงแล้วจากนั้นเขาก็ได้จูบนางแล้วต่อมานางก็ถูกฉุดขึ้นไปพร้อมกับความหวังและชีวิตของผู้คนมากมายหลังจากที่หลับไปนานในตอนนี้ชูเฉียวก็ได้ตื่นขึ้นมาแล้วและที่นี่ก็คือตำหนักใหญ่ของเปี้ยนถังเมื่อตื่นขึ้นมาแล้วชูเฉียวก็ได้สุดนั่งลงส่วนร่างกายก็เหมือนผ่านการจุ่มน้ำเพราะมีเหงื่อได้อาบท่วมทั้งตัวแต่เมื่อนางได้สัมผัสสายลมที่พัดเข้ามานางก็รู้สึกถึงความแจ่มใสแล้วก็รู้ว่าตัวเองนั้นยังไม่ตายแล้วจากนั้นก็มีเสียงดนตรีดังแว่วจากตำหนักโลฟูที่นั่นเป็นสถานที่จัดงานเลี้ยงลื่นเลืองของหลี่เชอร์มีนางระบำฟ้อนรำและก็มีแสงสว่างตะการตาหลังจากที่จูเฉียวได้ถูกช่วยกลับมาทั่วทั้งเปี้ยนถังต่างตั้งกระทู้กล่าวโทษอย่างดุเดือดคุณนางบุญและคุณนางบูทั้งร่ำไห้และลาตายไม่เว้นแต่ละวันส่วนหลี่เชอร์ก็ทะเลาะกับเหล่าคุณนางอยู่10กว่าวันกระทั่งคุมอารมณ์ตัวเองไม่อยู่หลี่เชอร์ก็ใช้เท้าถีบบัลลังก์จนคว่ำและจากนั้นก็กล่าวด้วยความโกรธว่าไม่เป็นแล้วจักรพรรดิใครอยากเป็นก็มาเป็นเมื่อหลี่เชอร์ระเบิดอารมณ์ออกมาแล้วคุณนางน้อยใหญ่ก็ต่างแตกตื่นและหน้าถอดสีและจากนั้นคุณนางก็พากันคุกเข่าอยู่นอกตำหนัก2วันเต็มเพื่ออัญเชิญจักรพรรดิที่เพิ่งรับตำแหน่งไม่นานก็ขอลาออกมาเกือบ100ครั้งแล้วและนับแต่นั้นเป็นต้นมาก็ไม่มีใครกล้าเอ่ยถึงชูเฉียวอีกต่อไปแต่ดีที่ว่าการแสดงออกของหลี่เชอร์นั้นทำให้ทุกคนโล่งใจนอกจากหลายวันแรกที่หลี่เชอร์ได้เอาใจใส่ชูเฉียวเป็นพิเศษหลังจากนั้นหลี่เชอร์ก็กลับมาเป็นหนุ่มเจ้าสำราญเช่นเดิม2วันงานเลี้ยงเล็กและ3วันงานเลี้ยงใหญ่ส่วนคุณนางอารักษ์ทั้งหลายก็ค่อยโล่งอกขึ้นมาแล้วก็มีแอบซุบซิบกันว่าจักรพรรดิได้เสด็จไปช่วยนางคงเป็นเพราะอารมณ์ชั่ววูบที่ผ่านมาเท่านั้นตอนที่หลี่เชอร์เข้ามาหาชูเฉียวชูเฉียวก็ไม่ได้ส่งเสียงส่วนหลี่เชอร์ก็เข้าใจว่านางหลับอยู่จึงได้แอบย่องเข้ามาส่วนนางกำนันที่อยู่ด้านนอกก็ต่างปิดปากหัวเราะเพราะเห็นท่าทางของหลี่เชอร์เมื่อหลี่เชอร์ได้เลิกม่านมุกออกก็เห็นชูเฉียวนั่งอยู่บนเตียงส่วนหลี่เชอร์เองก็สะดุ้งเล็กน้อยแล้วจากนั้นก็เดินยิ้มเข้ามาในมือของเขาได้ถือตะกร้าใบหนึ่งแล้วจากนั้นหลี่เชอร์ก็ได้กล่าวว่ามีคนส่งทับทิมมาให้อยากกินหรือไม่คำพูดที่พอกล่าวออกไปชูเฉียวก็นิ่งเงียบไม่ตอบคำส่วนแววตาของนางก็ดูเลื่อนลอยอยู่บ้างแล้วก็คล้ายไม่ตื่นจากฝันแล้วจากนั้นหลี่เชอร์ก็ได้นั่งลงข้างตัวนางแล้วก็มองดูใบหน้าของนางที่ดูซูบเซียวลงจากนั้นหลี่เชอร์ได้หยิบทับทิมขึ้นมาลูกหนึ่งแล้วก็บีบเป็น2ซีกจากนั้นเขาก็ชะโงกหน้าเข้าไปใกล้นางแล้วก็ส่งทับทิมไปที่ปากของนางก่อนอ้าปากค้างเพื่อทำท่ากินอาหารแล้วปากก็กล่าวว่าเฉียวๆอ้าปากทำแบบข้าแล้วก็กินเข้าไปชูเฉียวพอฟังก็ได้กล่าวขึ้นว่าหลี่เชอร์ข้าหายดีแล้วหลี่เชอร์พอฟังก็จ้องมองชูเฉียวแล้วหลายครั้งก็มาเกิดภาพลวงตาขึ้นและเขาก็รู้สึกเหมือนเมื่อ3ปีก่อนเหมือนที่นางพักรักษาตัวอยู่ในวังจิ้นอูแต่หลี่เชอร์ก็พบว่าความจริงทุกสิ่งไม่เหมือนเดิมอีกแล้วชูเฉียวไม่มีวันพรรณนาถึงความใฝ่ฝันและอุดมการเหล่านั้นอย่างมั่นอกมั่นใจอีกแล้วและไม่มีวันที่จะเอ่ยถึงบุรุษผู้นั้นด้วยประกายตาแห่งความศรัทธาอีกแล้วและไม่มีวันเดินหน้าไปสู่อนาคตที่เต็มเปี่ยมด้วยความหวังอีกแล้วแม้แต่ตาคู่นั้นก็ไม่สว่างสวยเช่นวันวานอีกแล้วและนี่ก็คล้ายมีหมอกหนาปกคลุมอยู่และจากนั้นหลี่เชอร์ก็ได้กล่าวขึ้นว่าใกล้หายดีแล้วส่วนจูเฉียวพอฟังก็กล่าวว่าข้าอยากไปแล้วหลี่เชอร์พอฟังก็ไม่แปลกใจสักนิดจากนั้นเขายิ้มแล้วก็ถามด้วยความสงสัยว่าแล้วเจ้าอยากไปไหนชูเฉียวพอฟังก็ได้สั่นศีรษะอย่างเมื่อลอยแล้วก็กล่าวว่าข้ายังไม่รู้แต่โลกล่ากว้างใหญ่ต้องมีสักที่ที่ให้ข้ามุ่งไปหากไม่ไหวจริงๆข้าก็จะออกนอกด่านหลี่เชอร์พอฟังก็ได้กล่าวว่าเจ้าออกนอกด่านกับอยู่ที่นี่มีอันใดที่แตกต่างกันชูเฉียวพอฟังก็ได้กล่าวว่าหลี่เชอร์ตาเซียไม่ละเว้นข้าแน่
ท่านลังข้าอยู่ที่นี่ลังแต่จะชักนำเพศภัยเข้ามาใส่ตัวข้านั้นได้เข็นข้าทหารเสี้ยไปนับไม่ถ้วนแล้วก็ทำให้พวกเขานั้นแตกพ่ายถึง2ครั้งยังสังหารองค์ชาย3เจ้าฉีกับมือเวลานี้ต้าเสี้ยกับเปี้ยนถังก็ปราศจากความขัดแย้งรอพวกเขาว่างมือเมื่อไหร่ต้องมาก่อกวนท่านแน่นอนหลี่เชื่อประฟังก็นิ่งเงียบไปแล้วจากนั้นเขาได้จ้องมองดูนางแล้วค่อยกล่าวเบาๆว่าเพื่อเด็กๆตระกูลจูเก๋อเจ้าเคืองแค้นตระกูลจูเก๋อเพื่อทดแทนบุญคุณเย็นศิลป์เจ้าตกระกำลำบากอยู่ในวังเซิ่งจิน8ปีเพื่อปกป้องราษฎรเย็นเปยเจ้าเสี่ยงตายหลายครั้งเพื่อกองทัพซีหนานเจิ้นเจ้าผิดใจกับเย็นศิลป์เพื่อจูเก๋อเย่เจ้าเล่นกาจากทั้งโลก2ปีเพื่อสมาพันธ์ต้าถงเจ้าตัดความสัมพันธ์กับเย็นศิลป์ตอนนี้เพราะไม่อยากให้ข้าเดือดร้อนเจ้ายังในประเทศตัวเองเพื่อออกนอกด่านอีกหรือเฉียวเฉียวชั่วชีวิตของเจ้าเคยนึกถึงตัวเองบ้างหรือไม่คำพูดนี้พอกล่าวไปจูเฉียวก็ถึงกับนั่งอึ้งส่วนลีเช่ก็เหนี่ยวหัวไหล่ของนางเข้าสู่อ้อมอกเขาได้ระบายลมปากแล้วก็กระซิบที่ข้างหูนางว่าเฉียวเฉียวบนโลกนี้มีวิธีการที่ดำรงชีวิตมากมายยากจนข้นแค้นก็เป็นชีวิตร่ำรวยสูงสักก็เป็นชีวิตเรียบง่ายไร้ผลงานก็เป็นชีวิตหรูหราฟุ่มเฟือยก็เป็นชีวิตเพราะเหตุใดเจ้าจึงมักเลือกวิธีที่ทุกข์ยากที่สุดให้กับตัวเองต้องเหน็ดเหนื่อยไม่จบไม่สิ้นชีวิตแบบนี้ยังสู้ชาวบ้านธรรมดาคนหนึ่งไม่ได้เสียงของลีเชอร์ได้ผ่านเข้าหูของนางอย่างเอื่อยเฉยส่วนชูเฉียวที่อยู่ในอ้อมอกของลีเชอร์นั้นนางก็คิดในใจว่านั่นสินะวิถีชีวิตของชาวบ้านทั่วไปไหนเลยจะบาปหนาปานนี้ไหนเลยยากหลุดพ้นปานนี้ต่อให้การทรยศหักหลังมีการหลอกลวงทอดทิ้งหัวใจก็คงไม่แหลกสลายถึงเพียงนี้เมื่อแสงจันทร์ได้สาดส่องเข้ามาชูเฉียวก็รู้สึกเหนื่อยล้าขึ้นมาแล้วนางก็คิดว่าข้าใช้เวลา11ปีเพื่อปีนขึ้นเขาลูกหนึ่งมีคนบอกข้าว่าบนเขาลูกนั้นมีบัวหิมะแต่เมื่อข้าขึ้นไปถึงกลับพบว่ายอดเขามีแค่ความโล่งเตียนยอดเขาสูงปานนั้นข้าสุ่มเสี่ยงปีนขึ้นไปด้วยชีวิตแต่เมื่อพบความผิดหวังข้าควรทำอย่างไรเล่าขณะที่ชูเฉียวคุ้นคิดอยู่นั้นลีเช่ก็ได้กล่าวขึ้นว่าเฉียวเฉียวความหวังอยู่ในมือตัวเองหากเจ้าไม่ปล่อยวางใครก็ช่วยเจ้าไม่ได้เวลาได้ผ่านไปวันแล้ววันเล่าและฤดูหนาวก็ได้มาถึงในที่สุดแต่เปี้ยนถังกลับไม่หนาวเลยสักนิดและชูเฉียวยังคงอยู่ในวังจิ้นอู่เรื่อยมาแม้และตำแหน่งฐานะในวังแต่ที่หายากที่สุดคือสตรีที่ไม่มีตำแหน่งฐานะแต่ชื่อเสียงของนางนั้นเป็นที่เรื่องลือดังนั้นจึงไม่มีใครกล้ามาต่อแย่และหาเรื่องนางส่วนทางด้านตาเซียก็ไม่ได้คุกคามอย่างที่คาดคิดไว้แล้วก็คล้ายกับว่าตาเซียเห็นว่าชูเฉียวไม่มีความหมายอีกต่อไปส่วนบุญคุณความแค้นในอดีตก็เหมือนหักลบกลบหนี้ไปแล้วแม้แต่ทูตที่ส่งมาตำหนิติติงก็ไม่มีสักคนส่วนชูเฉียวก็คิดในใจว่านี่ผิดปกติไปแล้วนางทำต้าเซียเดือดดาลถึงปานนั้นฉะไหนต้าเซียจึงไม่เหยียบย่ำซ้ำเติมนางซึ่งกำลังตกต่ำเหมือนกับสุนัขจนตอกตัวหนึ่งและจากนั้นชูเฉียวก็ได้ไปถามเหมยเซียงส่วนเหมยเซียงก็ตอบกลับอย่างโอ้อวดว่าหากพวกเขากล้ามาก็เรียกเฮ่อถงหลิงมาสับหัวให้เละไปเลยเหมยเซียงเป็นสาวใช้ที่รับใช้ชูเฉียวบนภูหุยหุยพ่อแม่พี่น้องของนางล้วนตายในสงครามและก่อนหน้านั้นนางก็เป็นทาสที่ต้อยต่ำคนหนึ่งหลังจากชูเฉียวได้มาถึงเปี้ยนถังเหมยเซียงก็ได้ขี่มาจากเย็นเปยเพื่อตามนางมาและจากนั้นชิวหุยนางกำนันที่ลีเชอร์ส่งมาได้ยินเข้าก็วางสาลีที่ปอกเสร็จลงในชามแล้วก็กล่าวว่าพี่เหมยเซียงผู้ถูกอีกอย่างฝ่าบาดีต่อแม่นางเช่นนี้ใครยังกล้ามาอาละวาดชูเฉียวพอฟังก็สายหน้าแล้วก็อดหวั่นวิตกมิได้เนื่องเพราะเรื่องราวไม่น่าง่ายดายปานนี้หรือว่าลีเชอร์ถูกบีบให้ตกลงเงื่อนไขอันใดกับต้าเซียแต่แล้วชานก็แย้งขึ้นว่าข้ากลับได้ยินมาว่าเป็นต้าซื้อมาของต้าเซียที่สนับสนุนให้สารสัมพันธ์กับเปี้ยนถังต้าเซียจึงไม่ได้มาก่อกวนแม่นางชูเฉียวพอฟังก็คุ้นคิดว่าต้าซื้อมาของต้าเซียก็คือประธานคณะมนตรีหรือเว่ยกวงได้ยินยอมละเว้นนางแล้วชูเฉียวไม่ร่วงรู้เรื่องราวภายนอกเพราะวันๆนางอยู่แค่ในตำหนักแล้วก็ดำรงชีวิตเรียบง่ายเหมือนที่ลีเชอร์เคยกล่าวไว้ครึ่งชีวิตของนางล้วนผูกติดกับเย็นศิลป์ผ่านความมืดมนและอ้างว้างผ่านพายุฝนแล้วก็คราวเลือดผ่านเงามีดและแสงกระบี่และทุกวันนี้กลับไร้ซึ่งหนทางก้าวเดินต่อมาชูเฉียวได้เคยถามลีเชอร์ว่าเหตุใดต้าเซียจึงไม่มาวุ่นวายกับนางตอนนั้นลีเช่กำลังให้นางช่วยดูภาพเหมือนของบรรดาหญิงงามด้วยความคึกคักพอเขาได้ยินเข้าก็ถึงกับงอนนางรอบหนึ่งและจากนั้นก็ยิ้มอย่างกุ้มกิ่มแล้วก็กล่าวว่าจักรพรรดิเซียคงแอบรักข้ากระมังแม้ในใจยามนี้ไม่ปลอดโปร่งนักแต่ชูเฉียวก็อดหดแล้วออกมาไม่ได้แต่ก่อนไปลีเช่ได้หยุดยืนที่หน้าประตูหันกลับมายิ้มให้นางแล้วก็กล่าวว่าเฉียวเฉียวเจ
จ้าลองนึกดูให้ดีในโลกนี้ยังมีใครที่ดีต่อเจ้าป่านี้ยอมทิ้งหลายสิ่งหลายอย่างเพื่อเจ้ายอมตายเพื่อเจ้าแต่กลับไม่เคยบอกเจ้าสักครั้งบุคคลเช่นนี้เดิมทีมีไม่มากนักเจ้าตรีตองให้ถี่ถ้วนเมื่อคิดได้แล้วก็มาบอกข้าข้าจะเตรียมข้าวของสำหรับเจ้าสาวให้กับเจ้าจากนั้นจะแต่งเจ้าออกเรือนไปยังมีหน้ามีตาเมื่อหลี่เชื่อไปแล้วชูเฉียวก็ได้มองดูต้นอู่โถงที่นอกหน้าต่างชูเฉียวได้ยืนอยู่กลางตำหนักอย่างเงียบสงัดพิจารณาคำพูดของหลี่เชื่อคิดถึงศึกครั้งสุดท้ายที่อยู่ในเย็นเปยเมื่อใดโจมตีเมื่อใดตั้งรับเมื่อใดพรางตัวกองทัพกิสายที่บุกจู่โจมกองทัพกิสายที่สกัดกั้นเป็นผู้ใดที่ส่งข่าวสารอย่างทันท่วงทีเป็นผู้ใดที่ปรากฏตัวในเย็นเปิดอย่างรวดเร็วยังมีสิ่งที่หลี่เชื่อได้กล่าวไว้ผู้ใดจะดีต่อนางปานี้ชูเฉียวได้ยืนคุ้นคิดอยู่ทั้งคืนหลังจากคุ้นคิดอยู่ทั้งคืนแล้วชูเฉียวก็ได้ยิ้มออกมาทั้งน้ำตาต่อมาชูเฉียวก็เตรียมเดินทางออกจากวังแล้ววันที่ชูเฉียวได้ไปจากวังวันนั้นก็เป็นวันที่ฝนได้ตกทั่วฟ้าและนางก็ไม่ได้กล่าวอำลาหลี่เชื่อชูเฉียวได้นำสัมภาระติดตัวไม่กี่ชิ้นแล้วก็ขี่ม้ามาทางประตูเจิ้งหยางพร้อมกับเม็ดฝนที่โปรยลงมาชูเฉียวได้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งส่วนหลี่เชื่อก็ยังคงเป็นจักรพรรดิที่ใช้ชีวิตตามอำเภอใจไม่เปลี่ยนยามีหลี่เชื่อนั่งอยู่บนชายคาตำหนักใหญ่ส่วนด้านล่างคือเหล่าขุนนางที่กำลังส่งเสียเอะอะบ้างวิงวอนบ้างขู่คำรามแต่หลี่เชื่อก็ไม่สนใจเขาเพียงจ้องดูอยู่ที่ทางเดินเฉียงเว่ยที่อยู่ห่างออกไปเพื่อมองดูชูเฉียวและหลี่เชื่อก็คิดว่า4เดือนแล้วเพียงพอแล้วหลี่เชื่อได้ยิ้มให้กับตัวเองแล้วจากนั้นเขาก็หยิบคุยขึ้นมาเป่าด้วยทำนองสุขสันต์เพื่อเป็นการส่งชูเฉียวออกเดินทางและเสียงคุยก็ดังไปทั่วพระราชวังและจากนั้นหลี่เชื่อก็ได้คุ้นคิดว่าจูเก๋อเย่ข้าคิดมาตลอดว่าตัวเองนั้นบ้าระห่ำที่สุดในโลกแต่เมื่อได้พบเจ้าตัวข้านั้นกลับอ่อนด้อยถนัดตาหลี่เชื่อได้หัวเราะในใจกับคนบ้าผู้หนึ่งจะยื้อแย่งเช็ดไหลเล่าพวกเราล้วนเป็นเบี้ยที่สวรรค์ได้กำหนดตั้งแต่แรกตัวข้านั้นก็ดิ้นไม่หลุดเย็นศีลก็ดิ้นไม่หลุดมีเพียงเจ้าที่กล้าดิ้นรนขัดขืนทั้งกล้ากระโจนสู่วังวนน้ำครั้งแล้วครั้งเล่าข้ายอมแพ้เจ้าทั้งกายและใจแล้วจากนั้นหลี่เชื่อก็ได้ปีนบันไดลงมาทีละขั้นส่วนเหล่าขุนนางก็คลานเข้าไปทั้งน้ำตาส่วนปากก็พร่ำบอกว่าฝ่าบาททรงระวังพระวรกายอย่าได้ล้อเล่นเช่นนี้อีกส่วนหลี่เชื่อพอฟังก็ได้กล่าวว่าทุกท่านช่างพักดีต่อข้าจริงๆวันนี้ข้าได้คิดตกแล้วคุณนางที่รักทั้งหลายรีบลุกขึ้นมาเถอะส่วนเราคุณนางพอฟังก็ดีใจจนน้ำตาไหลแล้วก็คิดว่าฝ่าบาทนั้นทรงคิดได้แล้วแต่แล้วหลี่เชื่อก็ได้กล่าวว่าเพื่อสำนึกตนในการกระทำที่ผ่านมาข้าตัดสินใจงดว่าราชการ3วันทุกคนจงกลับไปคิดพิจารณาเพื่อหาแนวทางสร้างความมั่งคั่งให้แก่บ้านเมืองเมื่อหลี่เชื่อได้กล่าวจบหลี่เชื่อก็เดินไปยังสง่าผ่าเผยแต่แล้วหลี่เชื่อก็กล่าวกับขันทีคนสนิทว่าจัดงานเลี้ยง3วันลวดนำสาวงามที่ได้รับคัดเลือกในครั้งนี้มาที่ตำหนักโหลฟูให้หมดหลี่เชื่อขณะที่เดินจากไปเขาก็ได้พึมพำว่าเฉียวๆว่าเจ้านั้นจะเดินออกไปได้หลังพ้นด่านไปจือก็เข้าสู่อาณาจักรตาเซียแล้วแม้ยามนี้เป็นช่วงที่อากาศหนาวที่สุดแต่เมืองเสียนหยางที่ตั้งอยู่ที่ตะวันตกเฉียงใต้กลับมีอากาศที่อุ่นสบายตอนที่ชูเฉียวออกจากด่านฝนก็ยังตกลงมาด้วยซ้ำเมื่อชูเฉียวอยู่บนถนนหลวงนอกเมืองเสียนหยางชูเฉียวก็ไม่รู้ว่าตัวนางควรจะไปที่ไหนและชีวิต11ปีที่ผ่านมาก็เหมือนกับภาพเขียนที่มีสีสันฉูดฉาด8ปีแรกของนางก็เหมือนเงามืดที่ปกคลุมด้วยดวงจันทร์ส่วน3ปีหลังปรับแต่งแต้มด้วยรอยมีดที่สลับไข้แล้วก็ทาด้วยโลหิตที่แดงสดและยามนี้ชูเฉียวก็ได้สลัดทิ้งซึ่งพัฒนาการแห่งชีวิตแต่นางกลับไม่มีจุดมุ่งหมายที่มุ่งไปและความรู้สึกที่ตื่นเต้นในตอนแรกก็ค่อยๆจืดจางลงและชูเฉียวก็ได้คุ้นคิดว่าถ้าหากเป็นความจริงตอนนี้จูเก๋อเย่นั้นอยู่ในฐานะใดและตัวเขาจะคลุกคลีกับคนเช่นนางได้อย่างไรนางได้ทำร้ายจูเก๋อเย่เกือบตายหลายครั้งและในยามนี้หรือจะทำลายทุกอย่างที่อยู่ตรงหน้าด้วยมือตัวเองอีกครั้งแต่หากว่าสิ่งที่จูเฉียวคิดนั้นผิดทั้งหมดสุรีเชอร์ก็เคยบอกว่าเป็นเย็นศีลเมตตาไว้ชีวิตนางเช่นนั้นนางจะรับความสะเทือนใจครั้งนี้ได้อย่างไรและนางในตอนนี้แม้แต่ความกล้า
าที่จะเอ่ยปากถามสักประโยคก็ยังไม่มีดังนั้นนางจึงลังอยู่ที่เมืองเซียนหยางแล้วก็เช่าบ้านเล็กๆหลังหนึ่งที่ทำเลห่างไกลผู้คนโซนที่หน้าประตูก็มีต้นหลิว2ต้นแล้วจากนั้นเวลาก็ผ่านไป 7-8 วันและอีกไม่นานก็ถึงวันสิ้นปีแล้วส่วนในเมืองเซียนหยางก็ประดับโคมไฟหลากสีบรรยากาศลื่นเลงเจ้าของบ้านที่อยู่หลังถัดไปเมื่อเห็นชูเฉียวได้พักอยู่ตามลำพังคนเดียวจึงชักชวนชูเฉียวให้มาร่วมฉลองส่งท้ายปีด้วยกันแต่ชูเฉียวก็ได้ปฏิเสธไปหลังจากนั้น3วันก็เป็นเทศกาลซังหยวนที่1ปีจะมีครั้งหนึ่งและในตอนเช้าก็มีหิมะตกแต่ว่าหิมะก็ได้ละลายอย่างรวดเร็วแต่เมื่อทอดตามองไปบนยอดเขาก็ยังมีหิมะอยู่ส่วนในบึงน้ำก็มีต้นอู่ธงเขียวครึ้มและในช่วงเที่ยงชูเฉียวก็กลัวว่าเจ้าของบ้านจะเรียกนางเพื่อไปร่วมวงกินข้าวอีกนางก็เลยชิงออกมาก่อนท้องฟ้าในเมืองยังไม่มืดครึ้มและในเมืองก็ยังไม่จุดโคมแต่บนถนนนั้นกลับคึกคืนเป็นอย่างยิ่งส่วนร้านขายของกินนานาชนิดก็ได้วางเรียงรายอย่างเป็นระเบียบแต่ชูเฉียวก็ไม่ชอบบรรยากาศอึกทึกเช่นนี้นางจึงได้เดินหลบออกไปเมื่อมีเทศกาลเช่นนี้คุณหนูและสาวใช้ตระกูลใหญ่ที่ปกติไม่เคยออกจากบ้านมาก่อนในตอนนี้คุณหนูเหล่านั้นก็ได้ทยอยกันออกมาแล้วทั้งเกี้ยวและม้าก็ได้สัญจรไปมาจนแน่นแล้วก็เกิดเป็นบรรยากาศที่สงบสุขและลื่นลมชนิดนึงแต่นี่ก็ไม่ใช่ครั้งแรกที่ชูเฉียวได้มาถึงเมืองเสียนหยางเมื่อ3ปีก่อนนางได้นำกองกำลังเดินทางออกจากนครเจิ้นหวงระหว่างทางได้เจอเจ้าสงและเจ้าฉุนที่กำลังตกทุกข์โดยบังเอิญหลังจากคุ้มกันทั้งสองเดินทางกลับไปแล้วนางก็ได้ถูกเจ้าฉุนไล่ล่าเพื่อเอาชีวิตแล้วจากนั้นก็หลบหนีมาเมืองเซียนหยางแต่แล้ววันเวลาก็คล้ายกับสายน้ำเจ้าทรงไม่มีข่าวคราวส่วนเจ้าฉุนก็ยิ่งตกต่ำในยามนี้ก็ไม่ทราบว่าอยู่ที่ใดหลังจากคุ้นคิดอยู่นานชูเฉียวก็ได้มองดูเงาหมอกสายหนึ่งและบางทีหลี่เชอร์นั้นก็พูดถูกโลกนี้คนที่ใส่สะอาดเกินไปมักไม่สำราญใจแล้วจากนั้นชูเฉียวก็มองดูแสงไฟที่สว่างจ้าและนี่ก็เป็นแสงของโคมไฟระหว่างที่ชูเฉียวได้เงยหน้ามองดูโคมไฟอยู่นั้นชูเฉียวก็นึกถึงดวงตาของจูเก๋เย่ที่เคยมองดูในอดีตและหากวันนั้นไม่มีขบวนโคมไฟเลื่อนผ่านไม่มีเสียงประทัดของเด็กน้อยที่ทำให้ม้าของนางตกใจแล้วก็เตลิดออกนอกเมืองไม่มีเย็นศิลป์ที่เดินบนพื้นหิมะตลอดทั้งคืนเช่นนั้นทุกอย่างก็คงไม่เปลี่ยนไปอีกแบบนึงระหว่างคุ้นคิดอยู่นั้นชูเฉียวก็ได้เดินไปเรื่อยๆแต่เมื่อรู้ตัวอีกทีนางก็เดินไปไกลแล้วชูเฉียวได้เดินถึงต้นอีขนาดใหญ่ที่พันด้วยด้ายสีแดงแล้วก็กระดาษหลากสีที่แขวนแปะอยู่และนั่นก็เป็นความเชื่อของชาวบ้านแถบนี้และชาวบ้านเหล่านั้นก็เชื่อว่าในต้นอีนั้นมีเทพเซียนที่สถิตอยู่และความขลังก็จะเพิ่มขึ้นทุกปีพอนานวันเข้าก็มีชาวบ้านมาขอพรมากมายชูเฉียวได้ยืนอยู่ใต้ต้นอีแล้วก็มีความรู้สึกแปลกประหลาดชนิดนึงที่แล่นเข้าสู่หัวใจของนางเพราะวันนั้นจูเก๋เย่ได้ขี่ม้าผ่านพื้นที่แห่งนี้และเขาก็ได้หยุดนิ่งใต้ต้นไม้แล้วก็เดินเฉียดกับนางอย่างน่าเสียดายเมื่อคุ้นคิดอยู่นั้นชูเฉียวก็ได้ล้วงหยกชิ้นหนึ่งออกมาและหยกชิ้นนี้ชูเฉียวก็ชิงมาจากจูเก๋เย่ขณะที่นางได้ต่อสู้กับจูเก๋เย่หลังจากนั้นจูเก๋เย่ก็ได้มาทวงหยกคืนแต่นางก็ยังไม่หายโกรธจึงบอกจูเก๋เย่ไปว่าได้โยนทิ้งน้ำไปแล้วจูเก๋เย่จึงสั่งให้บ่าวไพ่นั้นไปงมหาหยกแต่สุดท้ายก็ไม่มีใครหาหยกเจอแล้ววันที่ชูเฉียวได้ออกจากเย็นเปยนางก็ไม่ได้พกพาสิ่งใดแต่แล้วนางก็ได้นำหยกติดตัวมาอย่างไม่รู้ตัวชูเฉียวได้หลับตาลงแล้วก็เหวี่ยงหยกขึ้นไปเมื่อเหวี่ยงหยกขึ้นไปแล้วก็ได้หมุนตัวจากไปแต่แล้วหยกก็ได้ตกหล่นลงมาแล้วก็ล่วงใส่มือนางพอดีชูเฉียวตะลึงกับที่แล้วจากนั้นก็ได้หลับตาลงเพื่อกลืนความปวดร้าวทั้งหมดลงไปต่อมาชูเฉียวก็ได้ไปเลือกซื้อโคมไฟขณะที่ชูเฉียวได้เลือกซื้อโคมไฟอยู่นั้นนางก็นึกถึงเรื่องราวในอดีตส่วนคนขายก็เริ่มร้อนใจแล้วก็ถามว่าแม่นางตกลงท่านเลือกเสร็จแล้วหรือยังชูเฉียวฟังก็รีบควักเงินจ่ายทันทีแล้วจากนั้นก็ได้เดินอย่างเงียบเชียบแต่ระหว่างที่เดินนางก็ได้คุ้นคิดว่าจูเก๋เย่ชีวิตนี้ข้าคงติดค้างท่านแล้วหากเป็นไปได้ชาติพบหน้าพวกเราค่อยพบเจอกันในเวลาที่เหมาะสมเถอะระหว่างที่ชูเฉียวได้ยืนเมื่อยอยู่นั้นอีกฟากหนึ่งของบึงกลับมีเงาล่าที่คุ้นเคยปรากฏขึ้นที่เบื้องหน้าของนางอย่างชัดเจนและนางก็ต้องตะลึงอยู่กับที่ส่วนเขาก็ได้มองดูนางเช่นกันและทั้งคู่
ู่ก็ตกตะลึงพร้อมกันแต่ทันใดนั้นเองดอกไม้ไฟก็ได้ดังขึ้นแต่ชูเฉียวก็ยังคงจ้องมองต่อไปแล้วนางก็ไม่ทราบว่าต้องใช้ถ้อยคำเช่นไรและนั่นก็คือการเฝ้ารอที่เนื่องนานของนางแต่แล้วเมื่อสมปรารถนานางกลับพูดอะไรไม่ออกแต่แล้วนางก็ได้ยิ้มออกมาพร้อมกับน้ำตาที่ไหลด้วยความดีใจแล้วชูคู่ก็ได้ตัดสินใจวิ่งข้ามสะพานไปแต่ระหว่างที่วิ่งก็คุ้นคิดว่าถ้าไปถึงตรงนั้นแล้วภาพที่เห็นนั้นจะหายไปหรือไม่และภาพของจูเกอเย่ก็ยังจ้องมองชูเฉียวอยู่ชูเฉียวจึงวิ่งด้วยความรวดเร็วแล้วก็คว้าชายเสื้อของจูเกอเย่เอาไว้แล้วจากนั้นก็จูงมือจูเกอเย่เพื่อพาฝูงชนออกมาส่วนจูเกอเย่ได้ใช้ท่อนแขนเพื่อกั้นเป็นวงกว้างแล้วก็เว้นช่องให้กับนางและแล้วชูเฉียวก็ได้ร้องไห้ออกมาแล้วนางก็ต้องการสัมผัสกับร่างของจูเก๋เย่ชูเฉียวได้มองดูคิ้วดวงตาและใบหน้าของจูเก๋เย่และในวันนี้ชูเฉียวก็ได้ค้นหาคำตอบที่พยายามค้นหาจนเจอแล้วและในตอนนี้ชูเฉียวก็รู้สึกว่าเข่าของนางนั้นอ่อนละทวยขึ้นมาและทั่วร่างของนางก็รู้สึกหมดแรงก่อนที่จะล้มไปวูบหนึ่งส่วนจูเก๋เย่ก็ได้รวบตัวนางอย่างว่องไวส่วนชูเฉียวก็ยังคงร้องไห้ออกมาและจูเกอเย่ก็ได้โอบกอดนางเอาไว้และน้ำตาของนางก็ได้ไหลใส่หน้าอกของจูเกอเย่จนเปียกชื้นขึ้นมาและจากนั้นนางก็ได้กล่าวขึ้นว่าฉันไหนหลอกข้าฉันไหนไม่มาหาข้าข้าคิดว่าท่านตายไปแล้วน้ำเสียงของชูเฉียวนั้นทอแววตัดเพาะนางได้กล่าวซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่าข้าคิดว่าท่านตายแล้วเมื่อชูเฉียวได้กล่าวย้ำไปหลายคำจูเกอเย่ก็ยังคงปิดปากไม่ยอมพูดจูเกอเย่นั้นเดินทางไกลไม่ใช่เพื่อต้องการมาพบนางแต่ว่าเขาเพียงหวังว่าจะสามารถใกล้ชิดนางได้อีกครั้งในรัศมีขอบเขตที่ไม่เป็นการรบกวนของนางและเมืองโบราณเซียนหยางแห่งนี้ก็คือสุดเขตชายแดนของต้าเซียที่อยู่ติดกับเปียนถังและในตอนนี้จูเกอเย่ก็ได้ขยับปากหลายครั้งแต่ว่าเขาไม่รู้ว่าต้องเผชิญหน้ากับนางอย่างไรมือเท้าที่คล้ายเก้งก้างของจูเกอเย่ในที่สุดก็ระงับความรู้สึกนับพันนับหมื่นที่ล้นกลับลงไปจูเกอเย่ได้ลูบปลอบชูเฉียวเบาๆแล้วก็กล่าวด้วยน้ำเสียงเหมือนลำคาญว่าเลิกร้องได้แล้วข้ายังไม่ตายชูเฉียวพอฟังก็ได้กล่าวว่าไม่ตายแล้วไม่รู้จักมาหาข้ากล่าวจบชูเฉียวก็ได้ผลักจูเกอเย่ออกห่างแล้วก็คร่ำครวญทั้งน้ำตาว่าไม่รู้จักส่งจดหมายมาสักฉบับหรือไรชูเฉียวไม่เคยร้องห่มร้องไห้เช่นนี้มาก่อนและนี่ก็เป็นครั้งแรกที่นางได้ร้องไห้ต่อหน้าจูเกอเย่และร่างกายของนางก็รู้สึกว่าเบาหวิวจนแทบทรงตัวไม่อยู่แต่ชั่วขณะนั้นความทุกข์ยากแสนเข็ญและความทุกข์ทรมานที่แสนสาหัสและเคยพบเจอในอดีตได้เปลี่ยนเป็นไม่มีค่าพอที่จะเอ่ยถึงอีกต่อไปหลังจากที่ชูเฉียวได้ร่ำไห้อยู่นานจูเกอเย่ก็ได้กวักมือเรียกนางด้วยความเอาอกเอาใจแล้วก็กล่าวว่าเข้ามาส่วนชูเฉียวพอฟังก็ได้ปาดน้ำตาและนี่ก็เป็นครั้งแรกที่ชูเฉียวไม่อยากงัดข้อกับจูเกอเย่แล้วจากนั้นนางก็ได้โผล่ร่างเพื่อเข้าสู่อ้อมอกของจูเกอเย่แล้วจากนั้นนางก็ด่าจูเกอเย่ทั้งน้ำตาว่าเจ้าคนบ้าเมื่อชูเฉียวได้กอดจูเกอเย่อยู่นั้นนางก็ได้คุ้นคิดว่าหมื่นผาพันนาทีขวางกั้นนี่แค่สองตระกูลกีดกันก้าวข้ามความเป็นตายเมื่อหันมาฉับพันคนผู้นั้นปรับอยู่ในแสงโคมที่วิบวับและก็สว่างสวยตรงนั้นเสมอมาในคืนนี้ชูเฉียวได้นอนหลับอย่างสบายแล้วก็คล้ายกับว่านางได้นอนแช่อยู่ในน้ำอุ่นและในห้วงสมองของนางก็มีความรู้สึกว่าได้นอนอยู่ในห้องพักที่อบอุ่นของหน่วยข่าวกองที่มีสาวๆได้พักอยู่ด้วยกันทั้งหมด4คนและชาวตู่หิมะก็จะโปรยลงมาหลังจากตื่นขึ้นมาแล้วก็แต่งหน้าแล้วก็โทรสั่งอาหารเช้าแล้วจากนั้นชั่ววูบชูเฉียวก็มีความรู้สึกว่านางได้เห็นจูเกอเย่ยืนอยู่ส่วนจูเกอเย่ก็มองดูนางด้วยแววตาที่ค่อนขอดแล้วจากนั้นจูเกอเย่ได้หมุนตัวไปเพื่อจุดเทียนแต่ในความเป็นจริงแล้วสิ่งที่จูเฉียวเห็นเป็นเพียงแค่ภาพมายาเท่านั้นเพราะหลังจากที่ทั้งคู่ได้แยกกันเมื่อคืนจูเกอเย่ก็ได้กลับลงเตียงไปเนื่องจากคราวนี้จูเกอเย่ได้แอบมาแบบเงียบๆเขาจึงไม่ได้พักที่จวนขุนนางแต่ว่าจูเกอเย่ก็มีคฤหัสถ์ส่วนตัวอยู่ที่นี่
แต่เมื่อจูเก๋อเย่ได้เข้านอนตัวเขาก็นอนไม่หลับทั้งคืนกระทั่งฟ้าสางจูเก๋อเย่ได้เหลียวมองดูซ้ายขวาชูเฉียวก็ยังไม่มาสักทีจูเก๋อเย่ก็จึงได้คิดอย่างน้อยใจแล้วเขาก็คิดว่าตัวเขานั้นจะไม่ไปหานางแล้วก็จะดูว่านางจะแวะมาหาเขาหรือไม่แต่ทว่าพอตกเย็นที่หน้าประตูก็ยังไม่มีคนมาและในที่สุดจูเก๋อเย่ก็ทนไม่ไหวตัวเขาจึงได้บุกไปหานางเพียงลำพังหลังจากที่จูเก๋อเย่ได้ผลักประตูเข้าไปแล้วก็เห็นว่าชูเฉียวได้นอนคุมโปงอยู่ส่วนจูเก๋อเย่ก็รู้สึกโมโหเพราะว่าตัวเขานั้นกระสับกระส่ายแล้วก็นอนไม่หลับทั้งคืนแต่ว่าชูเฉียวหลับคุมโปงนอนหลับอย่างฝันหวานส่วนชูเฉียวเองก็ไม่ล่วงรู้ความคิดของจูเก๋อเย่นางเมื่อเห็นจูเก๋อเย่ก็ขยี้ตาแล้วก็แสดงท่าทีเขินเล็กน้อยและจากนั้นก็ได้ถามจูเก๋อเย่ไปว่าท่านมาทำอะไรเมื่อกล่าวจบบรรยากาศในห้องก็เข้าสู่ความเงียบสงบอีกครั้งส่วนชูเฉียวก็สำนึกได้ว่าตัวนางนั้นได้พูดผิดไปแล้วนางก็ไม่รู้ว่าควรเผชิญกับความสัมพันธ์ที่แตกต่างสิ้นเชิงนี้อย่างไรแต่แล้วจูเก๋อเย่ก็ได้กล่าวถามขึ้นว่าเจ้ามาทำอะไรที่เสียนหยางชูเฉียวพอฟังก็อึ้งเล็กน้อยและในใจก็รู้สึกลุกลี้ลุกลนขึ้นมาเนื่องเพราะที่ผ่านมาไม่ค่อยมีเรื่องใดที่ทำให้นางนั้นรู้สึกหวาดหวั่นขึ้นมาต่อให้ปะทะกับกองทัพตาเซียนางก็ยังรักษาความเยือกเย็นเอาไว้มีแค่เพียงเผชิญหน้ากับจูเก๋อเย่เท่านั้นความสุขุมของนางก็จะค่อยๆหายไปทันทีหลังจากที่จูเฉียวได้คุ้นคิดอยู่นานนางสงบสติอารมณ์แล้วก็กล่าวไปว่าข้ามาทำธุระจูเก๋อเย่พอฟังก็ได้กล่าวว่าทำเสร็จแล้วส่วนจูเฉียวก็ได้ตอบไปว่าเกือบเสร็จแล้วส่วนจูเก๋อเย่ก็ได้ถามอีกว่าแล้วจะไปเมื่อไหร่ชูเฉียวก็ได้ตอบว่าวัน2วันนี้จูเก๋อเย่พอฟังก็ถามด้วยความสงสัยว่าวัน2วันนี้ตกลงพรุ่งนี้หรือมะรืนเมื่อพูดคุยถึงตอนนี้ชูเฉียวก็เริ่มขุ่นเคืองขึ้นมาจึงตอบไปว่าพรุ่งนี้ส่วนจูเก๋อเย่พยักหน้าก่อนนั่งลงข้างโต๊ะแล้วจากนั้นก็ได้ลิ้นน้ำชาครึ่งถ้วยแต่ว่าเขาก็ไม่ดื่มชาถ้วยนั้นลงไปเพียงถือเล่นในมือเท่านั้นส่วนชูเฉียวก็ได้จ้องหน้าจูเก๋อเย่แล้วก็ถามว่าท่านเล่าจูเก๋อเย่ก็ได้ตอบด้วยความงงไปว่าข้าอะไรชูเฉียวพอฟังก็ได้ถามต่อไปว่ามาเสียนหยางทำอะไรและจะไปเมื่อไหร่จูเก๋อเย่พอฟังก็ยิ้มออกมาจากนั้นพงกศีรษะแล้วก็กล่าวว่าข้ามาเที่ยวคงอยู่อีกสักพักแล้วค่อยไปจูเก๋อเย่เมื่อกล่าวจบก็ได้ยืนขึ้นแล้วก็กล่าวว่าในเมื่อพรุ่งนี้เจ้าจะไปแล้วข้าไม่รบกวนดีกว่าส่วนเจ้าก็พักผ่อนให้สบายเถอะชูเฉียวพอฟังก็ตะลึงขึ้นมารีบลุกขึ้นแล้วก็ตะโกนไปว่าหยุดอยู่ตรงนั้นส่วนจูเก๋อเย่พอฟังก็หันกลับมาถามว่ามีเรื่องอะไรชูเฉียวพอฟังก็คิดในใจว่าเขาจงใจแน่ชูเฉียวได้จ้องตาใส่จูเก๋อเย่จากนั้นก้มหน้าลงแล้วก็กล่าวว่าความจริงข้าก็ไม่รีบร้อนจะไปแล้วคำพูดของนางก็คล้ายกับว่ากลัวจูเก๋อเย่นั้นจะเข้าใจผิดนางจึงได้กล่าวเสริมไปว่าอย่างไรตอนนี้ก็ไม่มีเรื่องด่วนอันใดจูเก๋อเย่พอฟังก็ร้องว่าอ้อจากนั้นเขาได้พยักหน้าแล้วก็ยื่นเสื้อผ้าส่งให้นางแล้วจากนั้นก็ได้กล่าวว่ารีบแต่งตัววันนี้ในเมืองยิ่งคลึกครื้นกว่าเมื่อวานมากนักแต่ไม่ทราบเพราะเหตุใดชูเฉียวกลับเกิดความเปลี่ยนแปลงในใจแล้วก็มีความรู้สึกว่าตลาดในวันนี้ช่างคลึกครื้นกว่าเมื่อวานยิ่งนักที่ริมบึงสองฟากฝั่งได้มีลมที่พัดเย็นแล้วสายลมนี้ก็บันดาลให้จิตใจนั้นผ่อนคลายยิ่งนักและการแสดงผาดโผนบนท้องถนนก็ให้ความรู้สึกว่าเหมือนจะสนุกกว่าเมื่อวานส่วนระหว่างทางชูเฉียวก็ได้เจอขอทานน้อยนางก็เลยทำทานด้วยเงินก้อนโตจนขอทานน้อยนั้นปากอ้าตาค้างไปเลยและเงินจำนวนนี้ถ้ากินอยู่อย่างประหยัดก็สามารถใช้จ่ายได้ถึง10ปีหลังจากชูเฉียวได้ทำทานไปแล้วจูเก๋อเย่ที่อยู่ด้านข้างจึงได้กล่าวขึ้นว่ามือเติบจริงๆส่วนชูเฉียวพอฟังก็ได้หันไปมองดูจูเก๋อเย่แล้วจากนั้นก็กล่าวแดกดันกลับไปว่าคนยิ่งรวยยิ่งงกวันนี้แม่นางอชูอารมณ์ดีจูเก๋อเย่แม้ฟังออกว่าวาจาเหล่านี้นั้นเป็นการกล่าวแดกดันแต่ตัวเขาก็รับฟังอย่างเบิกบานแล้วก็อารมณ์ดีเป็นอย่างยิ่งแล้วจากนั้นเขาก็หัวเราะออกมาเมื่อเดินขึ้นหน้า19จูเก๋อเย่ก็ได้ล้วงตัวเงินออกมาใบหนึ่งที่ด้านหลังของตัวเงินได้ประทับตราของลาแลกเงินฉินเย่ส่วนจำนวนเงินก็เป็นจำนวน200ตำลึงเมื่อจูเก๋อเย่ได้ยื่นเงินให้ขอทานน้อยแล้วเขาก็ได้กล่าวกับขอทานน้อยว่าอย่าเป็นขอทานอีกเลยซื้อบ้านสวนแล้วก็เป็นกหบดีเถอะเมื่อจูเก๋อเย่กล่าวจบก็เดินเชิดหน้าไปท่ามกลางสายตาที่ตื่นตะลึงของชูเฉียวและขอทานน้อยแล้วจากนั้นชูเฉียวก็รีบวิ่งตามจูเก๋อเย่ไปแล้วจากนั้นนางก็มองดูจูเก๋อเย่ตั้งแต่หัวจดเท้า
ส่วนจูเกอเย่ก็ได้จ้องมองนางแล้วก็ถามไปว่ามองอะไรส่วนชูเฉียวพอฟังก็ได้กล่าวไปว่าคิดไม่ถึงว่าท่านก็มีเมตตากับเขาเหมือนกันทำไมเงินทองมากไปจนตำมือแล้วหรือจูเกอเย่พอฟังก็ได้กล่าวว่าเรื่องที่เจ้าคิดไม่ถึงนั้นยังมีอีกมากหลังจากที่เดินได้2ก้าวชูเฉียวก็ท้องร้องขึ้นมาเนื่องพนางได้นอนไป1วันเต็มโดยที่ไม่มีอาหารตกถึงท้องส่วนจูเกอเย่ก็ดูท่าทางคุ้นเคยกับเมืองเซียนหยางไปอย่างดีจูเกอเย่จึงได้แจกแจงชื่อของเหล่าสุราให้ชูเฉียวฟังหลายแห่งแต่แล้วชูเฉียวกลับได้กินอาหารข้างทางจนแข้งขาของนางนั้นไม่ต้องการขยับแล้วแต่จูเกอเย่ก็มีท่าทางไม่ยินดีแต่แล้วชูเฉียวก็วิ่งไปนั่งด้วยความหิวแล้วจากนั้นเซียวเออก็ได้วิ่งมาทันทีเมื่อเซียวเออมาถึงชูเฉียวก็ได้สั่งหมี่คลุกน้ำมัน2ชามเนื้อวัวครึ่งจานถั่วลิสง1จานและสุราขาวตามคำแนะนำของเซียวเออแล้วก็คิดไม่ถึงว่าสุรานี้จะมีชื่อเรียกที่ไพเราะเพราะพิงว่าน้ำค้างเดือน6ในตอนนี้จูเกอเย่ได้มองดูชูเฉียวด้วยความแปลกใจแล้วก็กล่าวว่าเจ้ามีใช่ไม่ดื่มสุราหรอกหรือคำพูดนี้พอกล่าวออกไปมือที่คีบตะเกียบอยู่นั้นก็ได้หยุดชะงักลงแล้วจากนั้นนางก็ตอบอย่างยิ้มแย้มว่าเมื่อก่อนกลัวดื่มแล้วก็กลัวเสียงานตอนนี้เมื่อเหลียวซ้ายเหลียวขวาก็ไม่มีอะไรให้ทำจึงไม่เข้มงวดเท่าใดนักจูเกอเย่พอฟังก็ได้ยื่นมือมาแย่งจอของนางแล้วจากนั้นก็กล่าวว่าเจ้าอย่าดื่มเลยส่วนชูเฉียวพอฟังก็ได้พึมพำว่าทำเป็นวางท่าอาหารและสุราได้ถูกยกมาอย่างรวดเร็วแต่สุรานั้นก็ไม่ใช่สุราชั้นดีตามที่คาดเพียงแค่ดมก็รู้แล้วว่าสุรานี้ได้ผสมน้ำเปล่าสำหรับหลอกนักเดินทางและนักท่องเที่ยวที่มาจากต่างถิ่นส่วนรสชาติอาหารก็ธรรมดายิ่งแต่ว่ามีกลับให้มาจนพูนจานส่วนชูเฉียวแม่หิวโหยพอกินไปครึ่งชามก็กินไม่ลงแล้วเมื่อกินอิ่มแล้วลุกขึ้นก็เห็นขอทานน้อยที่มีหน้าตามอมแมมจ้องมองบะหมี่ครึ่งชามที่เหลือจนน้ำลายแทบไหลออกมาจูเกอเย่เมื่อเห็นดังนั้นก็โยนเงินให้เจ้าของร้านแล้วก็กล่าวว่าทำให้พวกเขาคนละชามเจ้าของร้านเมื่อรับเงินแล้วก็บังกศีรษะรับคำส่วนชูเฉียวก็มองดูจูเกอเย่ด้วยความสงสัยแล้วก็ถามว่าแซงเป็นพ่อพระติดใจแล้วหรือแล้วจากนั้นเด็กชายคนนึงได้เห็นชูเฉียวและจูเกอเย่แต่งตัวดูดีเขาจึงได้ถามขึ้นว่านายท่านได้โปรดกำนันสุราสักคำได้หรือไม่จูเกอเย่พอฟังก็มองดูเด็กคนนั้นอย่างนึกสนุกก่อนยื่นเงินให้เจ้าของร้านแล้วก็กล่าวว่าให้เขาหายหนึ่งอย่าผสมน้ำถ้าดื่มไม่หมดก็ถือว่าข้าไม่ได้เลี้ยงท่านซัดเขาสักยกแล้วก็ส่งตัวให้ทางการได้เลยเด็กคนนั้นไม่ได้ยินเข้าก็ยิ้มอย่างเบิกบานแล้วก็เดินหัวเราะอย่างสบายใจส่วนชูเฉียวก็ได้ถามขึ้นว่าเด็กตัวแค่นั้นจะดื่มหมดหายได้อย่างไรจูเกอเย่พอฟังก็ได้ตอบว่าเจ้าไม่ให้ทดลองดูเขาย่อมไม่มีวันรู้ว่านั่นคือสิ่งใดแล้วจากนั้นจูเกอเย่ก็พึมพำว่าขาดทุนครั้งหนึ่งจะได้จำไว้เป็นบทเรียนชูเฉียวพอฟังก็ถึงกับอึ้งไปแล้วจากนั้นนางก็ชะลอฝีเท้าลงส่วนจูเกอเย่เมื่อเดินไป2ก้าวไม่เห็นนางเดินตามมาจึงได้หันกลับไปกล่าวว่าเดินสิคิดอะไรอยู่ชูเฉียวเมื่อตื่นจากภวังค์แล้วนางก็รีบเดินตามจูเกอเย่ไปแล้วก็คุ้นคิดว่าขาดทุนครั้งหนึ่งจะได้จำไว้เป็นบทเรียนแต่ว่าจูเกอเย่ท่านขาดทุนมากี่ครั้งแล้วจนไหนกลับยังไม่ยอมจำขณะที่ชูเฉียวได้คุ้นคิดอยู่นั้นหน้าผากของนางก็เจ็บแปลบขึ้นมาแล้วจากนั้นก็มีเสียงประทัดดังขึ้นเหนือศีรษะของนางพอดีชูเฉียวตกใจและกำลังจะหันมองแต่แล้วจูเกอเย่ก็ได้คว้ามือนางแล้วก็ดึงนางเข้ามาในอ้อมอกแล้วจากนั้นก็ได้ถอยไปหลายก้าวจูเกอเย่ได้ถามนางว่าเป็นอย่างไรบ้างเจ็บตรงไหนหรือไม่ชูเฉียวได้เงยหน้ามองแล้วก็เห็นเพียงชั้นที่2ของเหล่าสุราเท่านั้นนอกจากนางแล้วยังได้มีผู้ที่ร่วมเคาะกรรมอีกหลายคนและยามนี้คนเหล่านั้นก็ได้ตะโกนกลด่าแต่ว่าเสียงประทัดก็กลบเสียงจนมิดส่วนจูเกอเย่ก็ได้ดึงมือชูเฉียวที่ปิดหน้าผากออกหน้าผากของนางเป็นรอยแดงจางๆ2จุดแล้วก็บวมแดงขึ้นมานางได้บอกจูเกอเย่ไปว่าไม่เป็นไรไม่เจ็บเท่าไรชูเฉียวยังไม่ชินที่ถูกจูเกอเย่จ้องมองเช่นนี้นางจึงได้ดึงมือกลับมาแล้วก็กล่าวว่าไม่เป็นไรจริงๆไม่ถึงกับเสียโฉมจูเกอเย่พอฟังก็ได้กล่าวว่าใบหน้าของสตรีนั้นสำคัญที่สุดมีแต่เจ้าที่ไม่รู้จักใส่ใจจูเกอเย่ได้ดุชูเฉียวไปประโยคนึงแต่นางก็ไม่ได้ต่อปากต่อคำแล้วเขาก็กล่าวเสริมอีกว่าแต่หน้าตาอย่างเจ้าจะเสียโฉมหรือไม่ก็ไม่แตกต่างชูเฉียวพอฟังก็ถึงกับสะดุ้งแล้วก็เถียงกลับไปว่ามีแต่ท่านรูปงามอยู่คนเดียวจูเกอเย่พอฟังก็ทำท่าเป็นเชิงแล้วก็กล่าวว่าแน่นอนอยู่แล้วจูเกอเย่พอกล่าวจบก็ได้หมุนตัวแล้วก็เดินไปที่ร้านนั้นชูเฉียวไม่เห็นดังนั้นก็คิดว่าจูเกอเย่จะไปอาละวาดเพราะเรื่องเล็กน้อยนั้นแต่นางก็คิดไปถึงว่าจูเกอเย่นั้นจะหมุนตัวกลับมานางจึงเข้าไปถามเขาว่า
ท่านไปทำอะไรจูเก๋เย่ก็ได้ตอบว่าจำชื่อร้านชูเฉียวพอฟังก็ถึงกับจุกแล้วก็ถามไปว่าท่านอาฆาตขนาดนั้นเชียวจูเก๋เย่พอฟังก็ได้ตอบไปว่าคิดอะไรของเจ้าข้าได้กลิ่นสุราร้อนแรงจากที่นั่นเลยคิดว่าพรุ่งนี้ข้าจะมากินข้าวที่นี่ในตอนนี้ชูเฉียวก็สงสัยว่าเมื่อก่อนไม่เป็นแบบนี้แต่ฉะไหนตอนนี้ไม่ว่าคุยเรื่องอะไรก็ตกเป็นเบี้ยล่างของจูเก๋เย่ทุกทีและจากนั้นนางก็ได้เดินตามเขาไปแต่ตลอดการเดินทางก็มีสินค้าขายมากมายแล้วจากนั้นก็มีเด็กน้อยขายดอกไม้วิ่งมาชนชูเฉียวเข้าแล้วต่อมาก็ชวนให้จูเก๋เย่ซื้อดอกไม้ให้กับภรรยาทางด้านจูเก๋เย่ก็สวมบทเป็นสามีจากนั้นได้ควักเงินแล้วเขาก็ได้ซื้อดอกไม้จากตามรายทางแต่ดอกไม้ทั้งหมดกลับให้ชูเฉียวเป็นคนถือและเขาได้เดินนำหน้านางอย่างตัวเบาและลักษณะของชูเฉียวในตอนนี้ก็คล้ายกับสาวใช้คนหนึ่งที่เดินถือของพลุงพลังแล้วก็เดินตามหลังเจ้านายส่วนผู้คนที่เดินผ่านไปผ่านมาก็ซุบซิบกันว่าคุณชายท่านนั้นช่างหล่อสง่าจริงๆแม้แต่สาวใช้ก็ยังหน้าตาจิ้มลิ้มใช้ได้ส่วนชูเฉียวพอฟังก็อดสงสัยไม่ได้ว่าตัวนางนั้นเหมือนสาวใช้มากนักหรือนี่ก็ผ่านมา10กว่าปีแล้วฉะไหนนางยังได้เป็นสาวใช้ของเขาเหมือนเดิมแล้วจากนั้นทั้งคู่ก็ได้เดินเลียบไปตามขอบตลิ่งและบริเวณนี้ก็เงียบสงบและไม่ค่อยมีผู้คนทั้งสองได้เดินเอื่อยๆแต่ก็ไม่ได้พูดคุยกันแล้วก็คล้ายกับว่าทั้งคู่ไม่ต้องการทำลายบรรยากาศที่หายากเช่นนี้ตั้งแต่หัวค่ำจนมาถึงตอนนี้ทั้งคู่ก็ไม่ได้เอ่ยถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นในช่วง2ปีก่อนทั้งชะตาชีวิตที่ผลักดันให้พวกเขาต้องมาพบกันที่นี่แล้วก็หลีกห่างจากต้าเซียหลีกห่างจากเย็นเปยไม่มีการแก่งแย่งอำนาจไม่มีเล่ห์เหลี่ยมเพทุบายมีแต่ธรรมชาติที่แสนสงบแม้แต่อากาศก็ยังสดชื่นชวนให้อารมณ์ปลอดโปร่งกระทั่งไม่ยินดีที่จะพูดถึงสิ่งที่ทำร้ายจิตใจเหล่านั้นแล้วในตอนนี้ทั้งคู่ก็เดินถึงต้นอีโบราณแล้วจากนั้นจูเกย์เย่ก็ได้ชะงักเท้าลงพร้อมทั้งแงนดูยอดไม้แล้วจากนั้นภาพอดีตที่ผ่านมาหลายปีก็ได้ผุดขึ้นในห้วงสมองทีละฉากแล้วก็คิดไม่ถึงว่าสุดท้ายจะได้มายืนอยู่ที่นี่อีกครั้งส่วนทางด้านชูเฉียวก็ได้มองดูจูเก๋เย่ดวงตาของเขาหมดจดแล้วก็ชวนมองเป็นอย่างยิ่งแต่ว่าดวงตาของเขาก็ไม่ได้เย็นชาเช่นการก่อนอีกและดวงตานี้ก็เปลี่ยนเป็นสุภาพอ่อนโยนขึ้นหลังจากที่จูเก๋เย่รอดจากความตายเดินสู่ความตกต่ำถูกประเทศชาติทอดทิ้งแล้วก็แบกรับความผิดมหันต์แล้วจากนั้นก็เข้าสู่ดินแดนกันดารและ2ปีมานี้ก็ได้ต่อสู้จนกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งแล้วไหนเลยจะสบายเชกเช่นประโยคที่เขาเคยเอ่ยว่าข้ายังไม่ทันตายเลยและในช่วงเวลาที่ผ่านมาชูเฉียวก็รับรู้ถึงเหตุการณ์ในระยะนั้นมาบ้างหลังจากนางได้ติดตามหลีเช่เข้าสู่เปี้ยนถังตาเซียเคยส่งจดหมายมาที่เปี้ยนถังถึง7ครั้งแล้วก็ขอให้หลีเช่มอบตัวนางออกมาส่วนเยียนศิลก็เตรียมทัพเพื่อบุกเปี้ยนถังส่วนที่ชายแดนก็มีการปะทะกันหลายครั้งสุดท้ายเว่ยกวงแห่งตระกูลเว่ยก็ได้ออกหน้าด้วยตัวเองแล้วจากนั้นก็นำทัพซีหนานที่เพิ่งจัดตั้งขึ้นใหม่แล้วก็มุ่งหน้าสู่เปี้ยนถังเพื่อดำเนินมาตรการกดดันหลีเช่ต่อไปแม้แต่คนทั่วล่าจะทราบดีว่าตาเซียในวันนี้ไม่กล้าสร้างความขัดแย้งกับเปี้ยนถังแต่ภายในเปี้ยนถังเองกลับไม่พอใจการกระทำของหลีเช่เท่าใดนักและหลายครั้งก็มีคนคิดบุกเข้าวังแล้วก็ล่าตัวชูเฉียวออกไปส่วนหลีเช่ในตอนนั้นต่อให้ดึงดันจนคุ้มครองชูเฉียวไว้ได้แต่จะอย่างไรก็ไม่อาจรักษากองทัพซิวลีเว้นแต่หลีเช่ต้องประกาศสงครามเพื่อแตกหักกับตาเซียเท่านั้นแต่จังหวะนั้นเองชิงไหหวังที่อยู่นอกแผ่นดินใหญ่สีเหมิงจู่ๆก็ได้ส่งทูตกับภาพแผนที่ 8,000 ลี้เพื่อมาขอสวามิภักดิ์ต่อต้าเซียท่ามกลางสายตาผู้คนที่ตกตะลึงชิงไหหวังก็คือจูเก๋เย่นั่นเองต่อมาจูเก๋เย่เมื่อกลับถึงนครหลวงด้วยกำลังทหารที่แข็งแกร่งและการสนับสนุนของตระกูลจูเก๋ตระกูลเว่ยก็ถูกกดจนจมดินแล้วก็ตกต่ำอย่างต่อเนื่องส่วนจูเก๋เย่ก็ได้ครองตำแหน่งหัวหน้าคณะมนตรีแล้วก็กลายเป็นซื้อมาที่คุมกองทัพทั้งหมดในต้าเซียแล้วจากนั้นนโยบายทางทหารที่มีต่อเปี้ยนถังก็ได้ถูกยกเลิกไปในที่สุดและในตอนนี้ชูเฉียวก็ไม่อยากไปคิดถึงเรื่องราวในอดีตภายใต้แสงไฟที่เรียงรายรอบบึงชูเฉียวได้เงยหน้าขึ้นแล้วก็กล่าวว่าได้ยินว่าต้นอี
เป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ยิ่งเก่าแก่ยิ่งขลังขอเพียงถวายของรักที่พกติดตัวก็สามารถปกปักรักษาญาติสนิทมิตรสหายให้ปลอดภัยได้ไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จูเฉียวพอกล่าวจบจูเก๋อเย่ก็ยังนิ่งเงียบและจากนั้นนางก็ได้กล่าวต่อว่าท่านไม่เชื่อหรือจูเก๋อเย่พอฟังก็กล่าวเอ่ยว่าไม่เชื่อจูเฉียวได้มองดูจูเก๋อเย่แล้วจากนั้นนางก็ได้ยิ้มออกมาแล้วจากนั้นนางก็ได้แบมือออกมาแล้วก็กล่าวต่ออีกว่าท่านไม่เชื่อจริงๆหรือจูเก๋อเย่ได้มองดูหยกประดับ2ชิ้นแล้วก็ตะลึงอยู่กับที่ส่วนชูเฉียวก็ได้กล่าวว่าจูเก๋อเย่เดิมข้าเข้าใจว่าคงไม่มีโอกาสอีกแล้วชูเฉียวได้ยิ้มแล้วก็กล่าวอีกว่าข้าเข้าใจว่าชั่วชีวิตนี้คงไม่มีโอกาสทดแทนบุญคุณของท่านอีกแล้วจูเก๋อเย่พอฟังก็นิ่งเงียบอยู่นานแล้วก็กล่าวว่าใครให้เจ้าทดแทนชูเฉียวพอฟังก็ได้ร้องไห้ออกมาแล้วก็ซบลงที่อกของเขานางได้หลับตาอย่างเป็นสุขแล้วโจคู่ก็ได้ลืมตาขึ้นแล้วก็กล่าวว่าจูเก๋อเย่การมีชีวิตอยู่ช่างประเสริฐจริงๆจูเก๋อเย่พอฟังก็รู้สึกเจ็บปวดใจขึ้นมาแต่โลกนี้อาจไม่มีใครที่เข้าใจประโยคนี้ยิ่งไปกว่าจูเก๋อเย่แล้วก็ชูเฉียวอีกแล้วจูเก๋อเย่ได้ก้มหน้าลงแล้วก็จูบไปที่แก้มของจูเฉียวจากนั้นเขาก็ได้พึมพำว่าใช่แล้วมีชีวิตอยู่ช่างประเสริฐจริงๆภายใต้แสงครบที่วิบวับปีใหม่ของเมอร์เซียนหยางก็ใกล้เข้ามาแล้วและปีใหม่ปีนี้ทุกสิ่งก็ล้วนเป็นสิ่งใหม่สำหรับคลิปนี้ครับถ้าชอบครับก็เป็นกำลังใจให้กับเราง่ายๆครับโดยการดูแบบไม่กดข้างโฆษณาครับส่วนใครครับที่อยากสนับสนุนเราโดยตรงครับก็สามารถร่วมโดเนทให้กับเราทางเดสคริปชันด้านล่างได้ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ